ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านแล้วก็ท่านวิทยากรนะครับขอต้อนรับทุกท่านครับเข้าสู่การบรรยายในวันนี้นะครับภายใต้กิจกรรม Shop House Rewanted นะครับหรือตึกแถวโฉมฉายไลนะครับผมอาจารย์พิเชษฐ์ทิฐาครับอาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะครับกิจกรรม Shop House Rewanted หรือตึกแถวโฉมฉายไลนี่นะครับมีเป้าหมายในการริเริ่มงานออกแบบสร้างสรรค์นะครับโดยใช้กระบวนการปฏิบัติการบนพื้นที่จริงนะครับสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างเจ้าของอาคารกับผู้ออกแบบและผู้ที่อยู่ในกระบวนการซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารประวัติศาสตร์นะครับเพื่อที่จะเกิดการแลกเปลี่ยนและเรียนรู้กิจกรรมการบรรยายในวันนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเชิงปฏิบัติการนะครับก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจเข้าร่วมมาณโอกาสนี้นะครับลำดับต่อไปครับผมขอเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สิงหนาถแสงสีหนาถครับผู้อำนวยการศูนย์เชื่อมโยงเมืองอาเซียนนะครับแนะนำโครงการนะครับขอเรียนเชิญครับครับขอบคุณมากครับก็ก่อนอื่นนะครับขออนุญาตกล่าวต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าร่วมกิจกรรม Shop House Rewanted ในวันนี้นะครับกิจกรรมวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Urban Alliance นะครับแล้วก็ ASEAN Connection Center for Urban Design and Creativity นะครับโดยคณะสถาปัตย์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะฮะโครงการ2ส่วนนี้นะครับก็อยู่ภายใต้โครงการพลิกโฉมมหาลัยนะครับสนับสนุนโดยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับก็สืบเนื่องจากการสนับสนุนนะครับของทางกระทรวงอว.แล้วก็มหาลัยเนี่ยก็ทางคณะสถาปัตย์นะครับก็ได้จัดตั้งอาเซียนคอนเนคชั่นเซ็นเตอร์นะครับซึ่งก็เป็นส่วนของการพลิกโฉมการเรียนรู้ในด้านการออกแบบเมืองแล้วก็ความสร้างสรรค์นะครับสองส่วนนี้มีกลไกทำงานร่วมกันนะฮะแล้วก็เป็นพื้นฐานของการทำให้เกิดกิจกรรมในวันนี้นะครับตัว ASEAN Connection Center เนี่ยเป็นเหมือนกับเป็น Think Tank ของเรานะครับเป็นส่วนการคิดของเราซึ่งมีนักวิจัยทั้งในแล้วก็นอกสถาบันเนี่ยเข้ามาร่วมดำเนินการนะฮะมากกว่า20คนใน5กลุ่มวิจัยนะครับก็จะมีเป็นแล็บต่างๆเราเรียกทั้งสองเป็นแล็บนะฮะก็จะมีด้าน Art and Culture Lab นะฮะ Data Thinking Lab City Reinventing LabSustainable Design Lab แล้วก็อันสุดท้ายคือ Make It Happen Lab นะครับส่วน Urban Alliance นะครับที่เป็นดูแตงของเราเป็นส่วนการปฏิบัติของเราก็คือเป็นแพลตฟอร์มนะครับที่ทุกท่านอยู่ร่วมกันในวันนี้ก็คือเป็นแพลตฟอร์มของการปฏิบัติของการขับเคลื่อนกิจกรรมแล้วก็สร้างแอคชั่นต่างๆนะฮะสร้างปรากฏการณ์ร่วมกันร่วมกับมิตรเมืองนะครับผู้สนใจเรื่องเมืองนะฮะมาถึงกิจกรรมในวันนี้ครับก็Shop House Rewanted นะฮะเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สำคัญมากนะครับเนื่องด้วยว่าตึกแถวเนี่ยหลายแห่งในวันนี้ก็เป็นมรดกวัฒนธรรมของเรานะครับแล้วก็เป็นภูมิวัฒนธรรมที่มีแบบแผนร่วมกันมาประกันอยู่ในแถบอาเซียนนะครับแล้วตึกแถวก็เป็นสิ่งแวดล้อมที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ยังท้าทายความคิดของเราอยู่เสมอนะฮะโดยเฉพาะในย่านเมืองเก่าเนี่ยก็ตึกแถวก็อยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเปลี่ยนแปลงเมืองต่างๆนะครับรวมไปถึงความเปลี่ยนแปลงของกลุ่มคนก็ดีจนมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของเมืองเป็นสันฐานเมืองแล้วก็มีปรากฏการณ์นะฮะ gentrification นะครับในแบบของเราเองที่เราควรต้องทำความเข้าใจแล้วก็เพื่อให้เมืองเนี่ยเกิดการปรับตัวได้ดียิ่งขึ้นนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญนะครับในด้านดังกล่าวที่ผมกล่าวถึงเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะก็ขอขอบพระคุณวิทยากรมากแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากนะครับในวันนี้ที่มาร่วมกิจกรรมด้วยกันก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเมืองของเราให้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับขอบคุณครับครับขอขอบคุณอาจารย์สิงหนาถนะครับเพื่อไม่ได้เป็นการเสียเวลานะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงของการบรรยายในวันนี้นะครับซึ่งเราได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้ง3ท่านนะครับในท่านขอแนะนำท่านแรกนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พีรยาบุญประสงค์นะครับวันนี้จะบรรยายในหัวข้อตึกแถวกิจกรรมและย่านในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์นะครับขอเรียนเชิญครับค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะก็ขอบคุณนะคะทาง Urban Alliance ที่ให้โอกาสนะคะมาเล่างานวิจัยของตัวเองซึ่งทำไว้จริงๆก็เสร็จประมาณปีที่แล้วนะคะก็เป็นช่วงที่ประจวบเหมาะนะคะในช่วงหลังๆมานี้ก็ใช้ชีวิตนะคะเรียกว่าใช้ชีวิตดีกว่าแล้วก็จริงๆอยู่ในเกาะมานานนะคะตั้งแต่สมัยที่ตัวเองเรียนมัธยมจนกระทั่งจบมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ทำงานก็อยู่ในเกาะรัตนโกสินทร์นะคะแล้วก็มองเห็นว่าเอ๊ะอะไรนะคะที่เราควรจะเล่าถึงหรือตระหนักถึงนะคะจากช่วงวัยที่มันเปลี่ยนผ่านมา
นะคะวันนี้นะคะก็จะตัดบทสั้นๆนะคะมาเล่าให้ฟังถึงเรื่องอัตลักษณ์นะคะของตึกแถวที่อยู่ในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์นะคะอันนี้ก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางสกสวเนี่ยที่ให้ทุนวิจัยมานะคะก็ได้ทำเรื่องของการ adaptive reuse นะคะของตึกแถวที่อยู่ในกรุงรัตนโกสินทร์นะคะเพื่อที่เราอยากรู้เนี่ยนะคะว่าในทาวน์สเคปของความเป็นกรุงรัตนโกสินทร์นะคะเราก็จะเห็นได้ว่ามันมีอาคารสำคัญนะคะเต็มไปหมดเลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เชฟเมืองของเรานะคะเราก็ขาดไม่ได้เลยเนี่ยมันก็คือบรรยากาศของตึกแถวนะคะในภาพข้างต้นนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ลงไปศึกษานะคะก็จะอยู่แถวพาหุรัตน์สิ่งที่ประทับใจที่สุดของภาพเนี่ยนะคะมันก็คือความเป็นหลังบ้านนะคะที่วันหนึ่งเนี่ยนะคะก็พื้นที่ข้างๆเขาเนี่ยนะคะที่มันเคยเป็นหลังบ้านเหมือนกันเนี่ยนะคะมันหายไปแล้วก็กลายเป็นอินเดียนมอลล์ขึ้นมานะคะชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นนะคะเขาก็เห็นว่ามันเป็นโอกาสในการที่เขาจะได้ทำมาค้าขายกันนะจากหลังบ้านเนี่ยมันก็เทิร์นมาสู่หน้าบ้านนะคะเราก็จะเห็นกิจกรรมของการค้าขายนะคะที่มันมีลักษณะเฉพาะบางอย่างนะคะเนื่องจากว่าพอเราเดินเข้าไปในตรอกของความเป็นพื้นที่ที่มีชาวอินเดียอาศัยอยู่นะเราก็จะได้กลิ่นนะกลิ่นจากควันธูปดอกไม้นะคะแล้วก็ขนมนะคะอาหารเครื่องเทศต่างๆนะคะสิ่งเหล่านี้ก็ช่วยทำให้เราระลึกถึงนะคะความเป็นสถานที่นะคะบางคนก็เรียกมันว่า identity of place หรือบางคนก็เรียกว่า sense of place นะคะจากสิ่งเหล่านี้นะคะเราก็เลยตั้งคำถามขึ้นมาว่าเอ๊ะถ้าเกิดเมืองมันเปลี่ยนนะเมืองมันเปลี่ยนคนเขาก็เห็นโอกาสของการประกอบอาชีพใหม่ๆนะคะที่สอดคล้องกับวิถีของเขานะคะคราวนี้พอเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆแล้วเนี่ยความเป็นอัตลักษณ์เนี่ยยังอยู่ไหมแล้วก็ยังอยู่ในรูปแบบไหนนะคะวันนี้ก็จะเอามาเล่าให้ฟังนะคะเวลาเราพูดถึงคำว่ากรุงรัตนโกสินทร์นะคะทางด้านขวาก็จะเป็นภาพนะคะที่แสดงให้เห็นถึงขอบเขตในเรื่องของการอนุรักษ์นะคะที่มีการขยายตัวออกไปแต่ว่าในงานวิจัยที่ศึกษาเนี่ยนะคะแล้วก็จะศึกษาเฉพาะส่วนที่จะเป็นสีฟ้าเนี่ยนะคะ เราก็ทำเวลาในใช้เวลาในการศึกษานะคะประมาณปีครึ่งนะคะเพื่อที่จะเดินลงไปดูตึกแถวนะคะในบริเวณต่างๆนะคะในภาพนะคะเราก็จะเห็นพระบรมมหาราชวังนะคะเราก็เห็นซีนด้านหลังที่เป็นเมืองขนาดใหญ่นะคะที่มีการพัฒนาอยู่นะคะนี่เราก็แต่นอกเหนือจากพระบรมมหาราชวังนะคะเราก็จะมีอาคารที่มันแวดล้อมอยู่เต็มไปหมดเลยค่ะนะคะซึ่งตรงเดี๋ยวขออภัยนะคะอันนี้สไลด์ขยับไหมคะขยับแล้วเนาะอ่ะโอเคนะคะสไลด์เลยค่ะอาจารย์บุ๋มขอโทษด้วยนะคะขึ้นไหมคะสไลด์ไม่ขึ้นเลยค่ะอาจารย์บุ๋มแชร์สกรีนหรือยังเรียบร้อยแล้วนะคะแป๊บนึงขออนุญาตอีกรอบนึงเมื่อกี้ลองดูแล้วมันก็ขึ้นปกตินะคะขออนุญาตขึ้นแล้วค่ะอาจารย์ขึ้นแล้วนะคะโอเคเมื่อกี้ก็แอบงงกันว่าเอ๊ะทำไมหน้าทุกคนหายไปเหมือนเราอยู่คนเดียวนะคะต้องขออภัยด้วยอ่ะนะคะก็ขอต่อเลยนะคะเมื่อกี้ให้ดูภาพนะคะว่าหลังบ้านเป็นยังไงนะคะหลังบ้านเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นหลังบ้านที่พาหุรัตน์นะคะก็จะเห็นบรรยากาศของการขายสินค้านะคะมีผู้คนที่แต่งตัวแตกต่างจาก
อะไรคะเป็นเหมือนการแสดงอัตลักษณ์ทางสังคมของเขานะคะก็เป็นกลุ่มวัฒนธรรมท้องถิ่นเนาะนะคะอันนี้ก็เป็นหลังบ้านที่เทิร์นมาเป็นหน้าบ้านนะคะก็มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวนะคะอันนี้ก็เป็นพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์นะคะซึ่งเราก็จะเห็นนะคะพื้นที่ที่สีฟ้าในที่เราไปลงไปทำการศึกษาวิจัยตึกแถวที่อยู่บริเวณนี้นะคะนอกเหนือจากสิ่งที่สำคัญอาคารประเภทพระบรมมหาราชวังหรือว่าวัดต่างๆนะคะอันนี้พอเราลงมาดูนะคะสิ่งที่เดินผ่านทุกวันเนี่ยนะคะเราก็อาจจะเห็นว่าตึกแถวนึงเนี่ยมีความธรรมดาหรือเปล่าก็เพียงแค่เดินผ่านนะคะแต่ว่าพอได้ทำการที่จะถ่ายภาพนะคะแล้วก็เป็นการทำ initial survey ก็คือลงไปดูภาพใน overview เนี่ยนะเราก็เห็นว่าพอเราไป capture scene ทั้งหมดออกมาเนี่ยเราก็เห็นแล้วล่ะว่าอุ้ยตึกแถวที่อยู่ในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะคะเขามีลักษณะเฉพาะโดยเฉพาะลักษณะทางกายภาพนะคะและที่สำคัญเนี่ยพอเราลงไปดูลึกๆแล้วเนี่ยปรากฏว่ากิจกรรมเฉพาะบางอย่างเนี่ยนะคะก็ไม่ได้ปรากฏที่อื่นแต่ว่าอยู่ในพื้นที่บริเวณนี้นะคะเราก็เลยเริ่มเห็นความเป็น place ของเขาความเป็นการแสดงออกถึงถิ่นที่ของตึกแถวในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์นะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะลงลึกลงไปนะคะก็เล่าย้อนความไปนิดนึงอันนี้เนี่ยเป็นบรรยากาศของตึกแถวนะคะในอดีตบริเวณถนนเจริญกรุงนะคะเพราะว่าสิ่งนึงที่เราจะเห็นความสัมพันธ์ในภาพนี้นะคะแล้วก็สำคัญมากๆเลยเนี่ยคือเนื่องจากว่าเขามีตึกแถวอยู่นะคะมีตึกแถวอยู่มีคนมีรถลากมีรถรางนะคะแล้วก็มีผู้คนเนี่ยเดินจับจ่ายใช้สอยเต็มไปหมดเลยนะคะซึ่งภาพเหล่านี้เราอาจจะไม่ได้เห็นมากนักในปัจจุบันแต่ว่าภาพนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามลักษณะของการใช้ชีวิตทางสังคมแล้วก็เศรษฐกิจวัฒนธรรมของเรานะคะคราวนี้มองกลับไปนะคะเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นใจกลางบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะคะเราก็จะเห็นว่าตึกแถวเนี่ยนะคะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเภทหนึ่งนะคะอันนี้เราก็เป็นบริเวณแพร่งภูธรนะคะภาพถ่ายนี่ก็เป็นภาพถ่ายทางอากาศช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองนะคะเราก็จะเห็นว่าตึกแถวเนี่ยเป็นลักษณะของ housing ที่อยู่ในเมืองนะคะแล้วก็มีการใช้งานแบบผสมผสานเนาะนะคะด้านบนเนี่ยก็จะเป็นที่พักอาศัยแล้วก็บริเวณด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของการค้าขายซึ่งหรือว่าประกอบอุตสาหกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอาหารงานฝีมือช่างทำทองช่างทำเหล็กนะคะหรือว่าแม้กระทั่งมันก็สะท้อนว่าเป็นชื่อชุมชนต่างๆนะคะมีทั้งขายผักที่ปากคลองตลาดเสาชิงช้าถนนตีทองนะคะก็สะท้อนออกมาในการเรียกชื่อย่านต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นภาพตึกแถวในยุคต้นๆแต่คราวนี้พอตึกแถวสร้างเสร็จนะคะเขาก็ไม่ได้อยู่นิ่งนะคะก็ส่วนมากเนี่ยเราก็จะเห็น development ของตึกแถวที่เกิดขึ้นนะคะในช่วงประมาณพ.ศ. 2440นะคะเป็นต้นมาแล้วก็พอแผนที่ประมาณปีพ.ศ. 2475นะคะจริงๆก็สำรวจตั้งแต่ช่วงประมาณปีพ.ศ. 2460มานะคะก็เราก็จะเห็นว่ามันจะมีคลัสเตอร์ของความเป็นตึกแถวเนี่ย เยอะขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็แทบว่าจะเห็นตึกแถวเนี่ยเป็นลักษณะเด่นของพื้นที่ในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์กันเลยทีเดียวนะคะแต่คราวนี้ในการศึกษาอาคารเนี่ยนะคะอาคารแต่ละอาคารเนี่ยก็จะมีช่วงชีวิตของอาคารไม่เท่ากันนะคะมันก็เลยต้องนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมดานะคะอันนี้ก็เราจะเห็นนะคะว่าจากจุดที่ตึกแถวเนี่ยเริ่มใช้เป็นที่อยู่อาศัยนะคะสมัยก่อนเนี่ยเวลาบ้านไหนนะคะหรือว่าเรียกว่าอะไรดีเหมือนกับว่าท่านผู้มีเงินนะคะก็มีที่ดินกว้างขวางนะคะมีบ้านใหญ่โตเราก็มีที่ดินเยอะพอถนนตัดผ่านตรงไหนนะคะก็สร้างตึกแถวขึ้นมาเพื่อที่จะให้เช่านะคะแต่การเช่าตึกแถวนั้นเนี่ยก็ช่วยในทั้งสองอย่างนะคะอย่างที่หนึ่งก็คือการเพิ่มรายได้ในครัวเรือนนะคะมีแอสเซทให้เช่าเนาะนะคะกับส่วนที่สองก็คือเป็นการ develop พื้นที่ริมถนนนะคะเราก็จะเห็นจากภาพถ่ายเก่าๆนะคะก็จะมีตึกแถวในลักษณะสูง2ชั้นนะคะแล้วก็รายล้อมไปด้วยกิจกรรมห้างร้านนะคะกิจกรรมใหม่ๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในกรุงเทพมหานครนะคะบางอันก็เป็นออฟฟิศเนาะบางอันก็เป็นห้างร้านนะคะก็พัฒนาต่อมาเรื่อยๆนะคะรูปแบบมันก็เปลี่ยนแปลงจากเป็นการเป็นตึกแถวที่เ
สูง2ชั้นนะคะมีลวดลายประดับแบบนีโอคลาสสิกนะคะก็ลดทอนมาเรื่อยๆนะคะรับอิทธิพลสถาปัตยกรรมโมเดิร์นนะคะก็เปลี่ยนแปลงมาอีกนะคะจนการพัฒนาเทคโนโลยีในเรื่องของการก่อสร้างเนี่ยนะคะมันสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะก็เพิ่มจาก2ชั้นเป็น3ชั้นนะคะเป็น4ชั้น5ชั้นตามลำดับนะคะแต่ว่าในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์เองเนี่ยนะคะก็การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ๆเนี่ยนะคะก็จะอยู่ตอนที่มีการประกาศเขตพื้นที่อนุรักษ์นะคะในช่วงประมาณปีพ.ศ. 2520นะคะช่วงเวลานั้นก็ใกล้ๆกรุงรัตนโกสินทร์ครบ200ปีนะคะก็ทำให้การที่มันก็จะมีตึกแถวเนี่ยนะคะก็ปัจจุบันเนี่ยตึกแถวเหล่านั้นก็จะอายุน่าประมาณจะประมาณ40ปีกันแล้วนะคะก็เราก็จะเห็นตึกแถวที่เก่าที่สุดในช่วงเวลานั้นนะคะหลังจากนี้นะคะเราก็จะลงดีเทลลึกกันไปเรื่อยๆนะคะพอเวลาผ่านไปนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมทางน้ำนะคะหรือว่าการโยกย้ายของคนกลุ่มเดิมออกไปเนี่ยนะคะมันก็ทำให้พื้นที่ของตึกแถวนะคะภาพนี้ก็ถ่ายเอาไว้หลายสิบปีแล้วเหมือนกันค่ะนะคะตั้งแต่บริเวณท่าเตียนเนี่ยก็ยังซบเซาอยู่นะคะแล้วก็เนื่องจากว่ากิจกรรมทางน้ำเนี่ยการขนส่งทางน้ำเนี่ยหายไปแล้วนะคะจนกระทั่งผ่านมานะคะก็เมืองก็มีความเจริญขึ้นเป็นธรรมดานะคะเราก็จะเห็นการพัฒนามีสิ่งปลูกสร้างใหม่ๆเกิดขึ้นหรือว่าการต่อเติมอาคารที่มันเยอะหรือสูงขึ้นนะคะอันนี้มันก็นำไปสู่นะคะการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ที่มันเกิดขึ้นในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์นะคะคราวนี้ตึกแถวนะคะจะมีประโยชน์อย่างไรในการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูนะคะคราวนี้ในเรื่องของเมืองเนี่ยนะเราก็คงมีกลไกในการจัดการสิ่งเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการไป reuse อาคารพร้อมกับการปรับปรุงพื้นที่ในลักษณะของ regeneration นะคะหรือว่าเราจะไปปรับปรุงพื้นที่ในลักษณะของ placemaking ที่ทำให้พื้นที่เนี่ยมันน่าอยู่น่าอาศัยขึ้นนะคะหรือว่าในต่างประเทศหลายๆประเทศเนี่ยก็ใช้ revitalization เพื่อที่จะไปปรับโครงสร้างของย่านนะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้ย่านที่ซบเซาเนี่ยมันมีการขยับขยื่นนะมีกิจกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วก็มีการใช้งานจากทรัพยากรที่มีอยู่นะคะแต่ว่าในเชิงอาคารเนี่ยนะคะก็มุ่งไปที่การปรับเปลี่ยนนะคะไม่ว่าจะเป็นการปรับเปลี่ยนการใช้สอยหรือว่ามีการปรับเปลี่ยนเพื่อทำให้อาคารเนี่ยอยู่สบายขึ้นนะคะสอดคล้องกับยุคสมัยหรือว่าแนวความคิดกิจกรรมนะคะหรือว่ากลุ่มเจเนอเรชันที่เข้ามาอยู่อาศัยแทนที่คนกลุ่มเดิมนะคะอันนี้ก็นำไปสู่กระบวนการที่กิจกรรมการใช้สอยของตึกแถวเนี่ยนะคะจะมาปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ของตึกนะคะคราวนี้พอย้อนกลับมาที่กรุงรัตนโกสินทร์นะคะเราก็จะเห็นว่าการก่อรูปของตึกแถวเนี่ยนะคะโดยเฉพาะการเชฟอัตลักษณ์เนี่ยนะคะมันมีปัจจัยหลายอย่างขึ้นด้วยกันนะคะอันที่1ก็เป็นเรื่องของอัตลักษณ์ที่เกิดโดยกายภาพนะคะอัตลักษณ์ที่เกิดด้วยกายภาพเนี่ยก็เป็นเรื่องของการออกแบบทางสถาปัตยกรรมนะคะซึ่งตึกแถวเนี่ยอย่างที่กล่าวมานะคะก็มีอยู่หลายยุคหลายสมัยมีพัฒนาการที่แตกต่างกันไปตามความเจริญที่มันเกิดขึ้นหรือว่าความเป็นไปได้ในการลงทุนของในแต่ละท้องที่ในแต่ละย่านในแต่ละจุดของบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์นะคะในภาพข้างล่างนี้นะคะก็แสดงถึงความเป็นอยู่ในลักษณะของการสร้างตึกแถวที่เป็นคลัสเตอร์นะคะก็จะเป็นแพร่งภูธรเราก็เห็นตึกแถวเนี่ยนะคะซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยนะคะบางหลังก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยอยู่ก็ยังมีกิจกรรมการค้าขายอยู่บริเวณชั้นล่างนะคะบางบ้านก็เปลี่ยนไปนะคะปิดเป็นที่พักอาศัยอย่างเดียวบ้างนะคะมีเป็นโรงแรมบ้างนะคะหรือว่าบางอันก็ร้างไปแล้วนะคะก็มีการมาเข้ามาปรับปรุงใหม่เป็นโฮสเทลเล็กๆนะคะมีร้านข้าวหมูแดงยังอยู่นะคะมีร้านส้มตำมีร้านไอติมนะคะอันนี้ก็เป็นแสดงถึงความเป็นพื้นที่ละแวกบ้านนะคะก็เสิร์ฟกิจกรรมที่อยู่ในกระทรวงมหาดไทยที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันนะคะอันนี้แถวนี้ก็จะเดินกันได้นะคะก็พอเราลงไปเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังถึงความเป็นอยู่กันแบบเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะแล้วก็การเดินเชื่อมต่อไปมาหาสู่กันในระหว่างพื้นที่เราแวกบ้านอันนี้ก็เป็นลักษณะทางกายภาพในเรื่องของความเป็นย่านนะคะแต่นอกเหนือจากความเป็นย่านมันก็จะมีตึกแถวเนี่ยนะคะบางทีก็สร้างขึ้นมาในลักษณะของการที่จะ
เชฟตัวพื้นที่ถนนนะคะอันนี้ก็ตัดมาจากตรงพื้นที่บริเวณบางลำพูนะคะเราก็เห็นการเปลี่ยนผ่านระหว่างตึกแถวที่เขาสูงแค่2ชั้นนะคะแล้วก็ใช้เป็นทางพื้นที่ค้าขายนะคะแต่ว่าลักษณะการค้าขายเนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันไปนะคะย่านค้าขายในลักษณะเดิมเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการค้าขายเครื่องสังฆภัณฑ์นะคะเสื้อผ้าแล้วก็พวกผ้าม้วนต่างๆนะคะจนกระทั่งเริ่มมีกิจกรรมของการท่องเที่ยวเข้ามาเราก็จะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เริ่มกลายเป็นโฮสเทลก็ดีเป็นร้านแททูนะคะใหม่หน่อยหรือว่ามีร้านพวกคาเฟ่เข้ามานะคะบางบ้านก็มีลักษณะกิจกรรมเฉพาะนะคะเป็นร้านขายยาก็มีนะคะเราก็จะเห็นกิจกรรมเหล่านี้มันมิกซิ่งกันคนที่เขาอยู่บ้านใกล้เรือนเคียงกันเขาก็รู้จักกันนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เชฟความเป็นกายภาพขึ้นมานะคะในบริเวณที่แต่ละถนนจะสะท้อนออกมานะคะพอเราจะทำงานเกี่ยวกับการ adaptive reuse อาคารนะคะก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่เราจะต้องไปทำความเข้าใจในเรื่องของฟาซาดของตัวอาคารรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะเฉพาะนะคะความเข้าใจในเรื่องของยุคสมัยของอาคารนะคะ element องค์ประกอบต่างๆที่มีลักษณะเฉพาะช่องลมหน้าต่างวัสดุนะคะบานไม้ร่องรอยของกิจกรรมที่เคยเกิดขึ้นที่นี่นะคะการเปลี่ยนผ่านในยุคต่างๆหรือว่าelement องค์ประกอบต่างๆเนี่ยที่แสดงถึงความเป็นถิ่นที่ลักษณะเฉพาะนะคะซึ่งสะท้อนออกมาในอัตลักษณ์บางอย่างนะคะเราก็เห็นว่ามันก็มีทั้งจุดที่ยังทำให้เราเนี่ยระลึกถึงภาพเก่าๆได้นะคะกับจุดที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดภาพใหม่จนจำภาพเดิมไม่ได้นะคะอันนี้ก็คลาสกันไปในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์นะคะนี่สิ่งหนึ่งนะคะที่สำคัญมากในการที่เราจะเริ่มทำงาน adaptive reuse เนี่ยนะคะเราก็อาจจะต้องรู้ประวัติศาสตร์ของย่านแล้วก็ประวัติศาสตร์ของตัวตึกแถวกันนิดนึงนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าการเปลี่ยนผ่านของเขาในช่วงเวลาหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะคะตึกแถวเขาเคยใช้งานเป็นอะไรบ้างนะคะเขามีความสัมพันธ์กับตึกข้างๆไหมนะคะเราก็จะเห็นว่าตึกที่เป็นแถวนะคะก็เวลาอยู่เนี่ยเขาก็อยู่กันเป็นแถวอย่างเงี้ยแหละค่ะนะคะเขาก็จะรู้จักกันบ้านนี้รู้จักบ้านนี้หรือว่าบ้านนี้มีลูกสาวโตมาพร้อมกันก็จะสนิทกันนะคะสิ่งเหล่านี้ก็ฟอร์มความทรงจำในลักษณะ memory ของย่านนะคะแล้วก็ทำให้คนเหล่านี้นะคะเขารู้สึกว่าเขาอยู่รวมกันมีความเป็นพี่น้องนะคะเป็นพึ่งพาอาศัยกันนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะของการศึกษาที่ทำให้เกิดการส่งผ่านความหมายนะคะแต่คราวนี้พอเราทำการวิจัยลึกลงไปเรื่อยๆนะคะเราลงไปเดินในแต่ละพื้นที่ในแต่ละย่านเนี่ยเราก็ยิ่งเห็นชัดนะคะว่าจากกิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสะท้อนออกถึงอัตลักษณ์เนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะว่าในแต่ละบริเวณเนี่ยเขามีกิจกรรมที่มันไม่เหมือนกันเลยนะคะตั้งแต่ปากคลองตลาดขายดอกไม้นะคะท่าเตียนตอนที่ลงไปนะก็ยังพอเห็นร้านขายกุ้งแห้งอาหารทะเลนะคะยังพอมีเราไปเดินย่านถนนตีทองนะคะก็ยังทำทองอยู่มีตั้งแต่ทองที่เป็นเครื่องทองเครื่องเพชรนะคะไล่จนไปถึงทองคำเปลวถ้วยทองคำกระดุมชุบนะร้านขายปืนไปถึงเรื่อยๆนะคะก็จะเห็นการเปลี่ยนผ่านของกิจกรรมเหล่านี้นะคะซึ่งปรากฏว่ามันยิ่งสะท้อนอัตลักษณ์ของความเป็นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยออกมาชัดว่ามันมีความเป็นพื้นที่ของย่านงานฝีมืองานช่างนะคะแล้วก็สะท้อนออกมามีชุมชนแบบบางกลุ่มเนี่ยยังเย็บผ้ายังทำเสื้อโหลกันอยู่เลยนะคะก็บางโซนขายผ้านะคะใส่ขายเสื้อผ้ามีท่าพระจันทร์ใครนึกถึงท่าพระจันทร์ก็นึกถึงพระเครื่องนะคะตอนนี้เสาชิงช้าหรือว่าแพร่งภูธรแพร่งนาราศาลเจ้าพ่อเสือก็เป็นย่านของอร่อยไปแล้วนะคะก็อันนี้ก็ถ้าใครสนใจก็หมดโควิดเมื่อไหร่นะคะก็ลองเดิน explore กันดูนะคะก็พื้นที่แถวนี้ก็สนุกสนานมากนะคะ เราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมต่างๆนะพอยิ่งศึกษาลงไปลึกกว่านั้นเองนะประกอบกับการศึกษาผู้คนนะคะที่เราลงไปคุยกับเขาเราก็ยิ่งเห็นความชัดเจนของลักษณะในการที่คนเนี่ยแต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะเขาผูกพันกับย่านก็จะเริ่มมีการเล่าเรื่องการส่งผ่านนะนอกเหนือจากการที่เราจะได้ทำความรู้จักคนในกลุ่มปัจจุบันแล้วเนี่ยว่า requirement หรือว่าปัญหาหรือทิศทางหรือโอกาสที่เขามอง
เห็นบ้านของเขานะคะที่เป็นตึกแถวกับย่านของเขาเนี่ยที่มันอยู่กันในลักษณะพึ่งพาเนี่ยมันจะดำเนินต่อไปได้อย่างไรนะคะเราก็ได้พบสิ่งหนึ่งนะคะว่ามันก็จะมีการเท้าความถึงการตั้งรกรากของบรรพบุรุษด้วยนะคะแล้วก็ทำให้เราทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยมันมี diversity นะคะคือความหลากหลายอยู่เยอะมากมีการผสมผสานในกลุ่มชาติพันธุ์นะคะตั้งแต่ชาวจีนชาวอินเดียชาวมุสลิมมีมอญด้วยนะจริงๆมีมอญมีมาเลย์นะก็น่าตื่นเต้นมากๆนะคะพอลงไปศึกษาก็เห็นความสัมพันธ์เหล่านี้นะคะนอกจากนั้นก็จะมีกลุ่มคนที่เขาเข้ามาเพราะว่าบรรพบุรุษเนี่ยต้องย้ายเข้ามาเป็นช่างในวังหลวงนะคะแล้วตอนหลังก็เกิดการตั้งรกรากแล้วก็อยู่กันมาแบบยาวนานนะคะก็ทำให้เห็นพัฒนาการบางอย่างก็ยังคงอยู่นะคะเช่นการตีทองการทำทองในบริเวณเสาชิงช้าเนี่ยนะคะมันก็ถูกประยุกต์ไปในแบบที่ปัจจุบันยังใช้งานกันอยู่นะในบางกิจกรรมเนี่ยก็อาจจะเสื่อมหายไปแล้วนะคะในจุดนึงที่น่าสนใจนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็ได้ลงไปทำวิจัยในเชิงลึกด้วยนะคะก็คือที่ท่าเตียนก็ยิ่งได้เห็นการขึ้นมาจากน้ำนะคะขึ้นมาจากน้ำก็คือเมื่อก่อนนี้อยู่ในเรือกันนะคะแล้วพอช่วงที่มีการจัดระเบียบนะคะแม่น้ำก็ย้ายขึ้นมาอยู่บนบกกันนะคะอันนี้ก็เห็นการใช้ตึกแถวนะคะเป็นในรูปของการพัฒนาเมืองแล้วก็เวลาเราลงไปสัมภาษณ์นะคะก็จะมีการเล่าถึงประวัติต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากนะเราก็จะเห็นว่าตึกแถวเนี่ยมันไม่ได้มองที่กายภาพอย่างเดียวนะคะแต่มันดันมีความซับซ้อนในเรื่องของพัฒนาการการก่อรูปในเชิงอัตลักษณ์แล้วก็การอยู่อาศัยความเป็นครอบครัวของบ้านหนึ่งแล้วก็พื้นที่ละแวกบ้านของเขาด้วยนะคะนี้ก็พอเรากลับมาพล็อตอีกทีเลยนะคะเราก็พยายามพล็อตออกไปตามแหล่งต่างๆเนี่ยแล้วเราก็ตัดกิจกรรมออกปรากฏว่ากลับมาดูที่กายภาพอย่างเดียวนะคะเราก็จะเห็นเลยว่าตึกแถวเนี่ยมันมีลักษณะของสถาปัตยกรรมที่มี flexibility สูงมากก็คือความยืดหยุ่นนั่นเองนะคะความยืดหยุ่นอันเนี้ยมันก็ทำให้เกิดกิจกรรมที่หลากหลายนะคะสิ่งเหล่านี้ก็สัมพันธ์กันอยู่แล้วก็ยิ่งในปัจจุบันเนี่ยเราก็จะเห็นได้ในหลายรูปแบบทั้งคนที่ยังอยู่อาศัยแบบเดิมนะคะเราก็ใช้พื้นที่ด้านล่างเนี่ยเพื่อประกอบกิจกรรมบางอย่างกับส่วนที่เขาไม่ได้อยู่อาศัยตรงนี้แล้วนะคะแต่ว่าก็ตอนเช้าก็อาจจะเดินทางเข้ามาในพื้นที่บริเวณนี้นะคะแล้วก็ใช้ตึกแถวที่เช่ามาก็ดีหรือว่าเป็นของบรรพบุรุษก็ดีนะคะใช้ในการประกอบกิจกรรมต่างๆแล้วก็กิจกรรมเหล่านี้นะคะมีความหลากหลายขึ้นนะคะเราก็ลงไปพล็อตมานะคะไปพล็อตมาแล้วก็เซอร์เวย์ตึกแถวกันไปประมาณ 8,000 กว่าหลังนะคะอันนี้ก็ต้องขอบคุณน้องๆนักวิจัยเลยอึดมากนะคะก็เดินไปดูแล้วก็ดูเลยนะคะว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันเห็นกิจกรรมอะไรอยู่บ้างนะคะอย่างในโซนการอยู่อาศัยเนี่ยก็จะเห็นว่ามันยังเกาะกลุ่มอยู่ในตรงพื้นที่ตรงส่วนกลางนะคะแล้วมันก็เริ่มมีการกระจายตัวของพื้นที่สีแดงเนี่ยนะคะอยู่ที่เป็นเรื่องของพันธุกรรมเนี่ยไปรอบๆนะคะก็จะมีส่วนพื้นที่ที่เป็นเรื่องของการทำอินดัสเทรียลอุตสาหกรรมนะคะก็เหมือนขนาดเล็กนะคะอันนี้ก็ลดลงไปเรื่อยๆนะคะพวกงานฝีมืออะไรเงี้ยก็ลดลงไปเรื่อยๆเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นในบริเวณทางด้านทิศใต้นะค่อนข้างหนาแน่นนะคะอันนี้ก็ลดลงไปเรื่อยๆแต่ว่ากิจกรรมที่เข้ามาแทนที่ในปัจจุบันนะคะเราก็จะเห็นในลักษณะของการบริการนะคะแล้วก็ในเรื่องของนันทนาการเนี่ยเยอะขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่ร้านกาแฟหรือว่ากิจกรรมภาคการท่องเที่ยวนะคะโดยที่ยังมีส่วนที่จะใช้เป็นสำนักงานหรือออฟฟิศเนี่ยกระจายอยู่นะคะแต่ว่าก็ถือว่าไม่ค่อยเยอะนะคะในสัดส่วนเนี่ยเราก็ยังเห็นว่า2อันหลักเนี่ยนะคะในเรื่องของพาณิชยกรรมแล้วก็ในส่วนของการเป็นที่พักอาศัยเนี่ยก็ยังเป็นบทบาทสำคัญของพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์อยู่นะคะอันนี้ก็พอเราเข้าไปดูลึกขึ้นนะเราสงสัยว่าเราตึกที่ adaptive ไปแล้วuse ใหม่หรือกิจกรรมใหม่ของเขาเนี่ยนะคะมันเป็นอะไรแล้วก็มันไปสะท้อนต่อรูปแบบทางกายภาพยังไงนะคะเราก็ลงไปดูนะคะเราก็เห็นว่าตึกแถวในหลายๆอันที่เปลี่ยนไปนะคะก็จะสะท้อนให้เห็นแนวคิดของผู้ประกอบการนะคะว่าทำไมเขาถึงเลือกเข้ามาอยู่ในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์นะนะคะเป็นเพราะว่าทำเลที่ตั้งของเขาเนี่ยนะคะมันอยู่ในใจกลางมันแวดล้อมไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งสำคัญต่างๆนะคะก็
ทำให้เขาเหล่านี้นะคะอยากเข้ามาใช้ประโยชน์จากบริบทความสวยงามของบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะคะใช้เป็นแหล่งประกอบกิจกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเป็นบริษัททำทัวร์จักรยานนะคะก็มีกิจกรรมหลายๆอย่างที่อาศัยทำเลที่ตั้งเหล่านี้นะคะหรือว่าจะเป็นกลุ่มกิจกรรมเพื่อการท่องเที่ยวนะคะเราก็จะเห็นได้ในโซนด้านบนนะคะถนนข้าวสารบางลำพูนะคะหรือว่าปัจจุบันเนี่ยพื้นที่บริเวณริมน้ำนะคะท่าเตียนหรือว่าปากของตลาดเนี่ยนะคะก็กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ในเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะว่าวิวฝั่งตรงข้ามเนี่ยสวยนะคะหรือว่าการสอนต่อธุรกิจเดิมนะคะกลุ่มที่ยังเป็นที่พักอาศัยอยู่แล้วก็มีกิจกรรมอุตสาหกรรมอยู่ในบริเวณตรงกลางๆเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าก็ยังมีการสืบทอดกิจกรรมอยู่นะคะแล้วก็กิจการเดิมๆเนี่ยก็จะถูกส่งผ่านให้กับคนรุ่นใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆนะคะหรือว่านะคะบางกลุ่มนะคะก็เข้ามาแล้วก็บอกว่าเนี่ยตึกแถวในบริเวณเนี่ยตอนที่เข้ามานะคะก็ประทับใจก็เลยอยากจะเช่าตึกเหล่านี้นะคะเป็นที่พักอาศัยแล้วก็ประกอบอาชีพของตัวเองนะคะอันนี้เราก็จะเห็นvariation ในเรื่องของความหลากหลายนะคะที่เกิดขึ้นแล้วก็ส่วนกายภาพเนี่ยนะคะกับกลายเป็นสิ่งที่มาทีหลังเลยเพราะว่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับทุนของผู้ประกอบการแต่ละเจ้านะคะว่าเขามีเงินทุนแค่ไหนแล้วก็จะสามารถปรับปรุงในแค่ไหนนะคะอันนี้ก็สะท้อนออกมาไม่เหมือนกันในแต่ละรูปแบบนะคะแล้วก็กิจกรรมด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าอันนี้เป็นตึกแถวที่อยู่บริเวณแถวเสาชิงช้านะคะแล้วก็ตัดดูว่าในความที่เขาเป็นตึกแถว3ชั้นเนี่ยนะคะมันเป็นยังไงนะคะก็ในโครงการ Refrontage ของเราเนี่ยเราคงมาโฟกัสกันที่พื้นที่ด้านหน้ากับพื้นที่ด้านล่างนะคะว่าเราจะทำยังไงให้ตึกแถวที่เขาซบเซาหรือว่าเขาอยู่ในพื้นที่ที่โอกาสในการ develop ของเขาเนี่ยมันมีน้อยเหลือเกินหรือว่าการปรับปรุงอย่างไรนะด้วยกระบวนการของการอนุรักษ์แล้วก็การออกแบบนะมันจะช่วยไปทำให้บ้านเขาเนี่ยนะคะที่เป็นตึกแถวเนี่ยหรือว่ากิจการของเขาเนี่ยนะคะมันถูกฟื้นขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพมีความยั่งยืนแล้วก็สะท้อนถึงอัตลักษณ์ที่ยังคงอยู่ในรูปแบบของการอยู่อาศัยการประกอบอาชีพนะคะก็นะคะก็เป็นโน้ตนะคะที่ได้มาจากการสรุปนะคะว่าตึกแถวเนี่ยก็น่าจะได้รับการพิจารณาเป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ให้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ในการพัฒนาเมืองนะคะส่วนที่สองก็เราต้องเข้าใจลักษณะทางกายภาพก่อนนะคะว่าแต่ละรูปแบบมันมีโอกาสในการที่จะพัฒนาและ develop ได้แค่ไหนนะคะเพราะว่าแต่ตึกแถวในแต่ละยุคสมัยเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะเด่นของเขาไม่เหมือนกันนะคะกิจกรรมการใช้สอยเนี่ยนะคะก็อาจจะต้องดูกันนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากนะคะว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยกิจกรรมประเภทไหนเนี่ยเกิดความยั่งยืนจริงๆเพราะว่าถ้าเกิดการลงทุนบ่อยครั้งเนี่ยก็ไม่ได้ดีทั้งตัวอาคารเองแล้วก็ผู้ประกอบการเองนะคะเพราะว่าก็จะต้องเหนื่อยกับการที่จะต้องไปกู้สินทรัพย์ขึ้นมานะคะที่จะต้องมาใช้ในการลงทุนต่างๆนะคะกิจกรรมการใช้สอยหลายๆอันที่เราลงไปดูนะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จแล้วก็อยู่ได้อย่างยั่งยืนเนี่ยก็คือกิจกรรมที่เกิดขึ้นแล้วนะคะมันเกิดซ้ำได้อีกนะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดจะทำการค้าขายนะคะมันก็คงต้องเป็นกิจกรรมที่คนไปได้บ่อยๆนะคะไปได้บ่อยๆไปแล้วไปซ้ำนะคะไปใช้ซ้ำอันนี้ก็อาจจะเป็นร้านตัดผมหรือว่าร้านอาหารในละแวกบ้านนะคะเราก็จะเห็นว่ากิจกรรมเหล่านี้เนี่ยเกิดการประสบความสำเร็จอยู่พอสมควรนะคะหรือว่าเป็นกิจกรรมที่ไปพึ่งพากับย่านเดิมนะคะเช่นตรงพาหุรัตน์ก็ไปขายเสื้อผ้าเป็นแหล่งของการค้าขายนะคะหรือว่าในบางโซนของพาหุรัตน์สำเพ็งนะคะเราก็ยังเห็นการขายผ้าม้วนอยู่นะคะหรือว่าการทำพระพุทธรูปในเสาชิงช้านะคะสิ่งเหล่านี้ถ้ามันมีกิจกรรมใหม่ที่มันสามารถเข้าไปสอดคล้องหรือไปเบนกับย่านต่างๆที่เป็นย่านหลักนะคะการลักษณะในพึ่งพาแบบนี้เนี่ยก็จะทำให้กิจกรรมนี้เนี่ยมันสามารถอยู่รอดไปนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนอกเหนือจากนั้นนะคะเราก็จะเห็นก็จะไปอยู่ที่ขั้นตอนการปรับปรุงแล้วนะคะว่าจะทำอย่างไรนะคะที่จะทำรักษาให้รูปแบบทางกายภาพเนี่ยมันคงอยู่ได้นะคะในเรื่องของวัสดุงานฝีมือช่างผู้ชำนาญงานต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นดีเทลนะคะคราวนี้พอปรับไปแล้วนะคะจะปรับอย่างไรให้ค
คงความเป็นย่านของกรุงรัตนโกสินทร์ได้อันนี้ก็คงเป็น challenge หนึ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือทั้งในส่วนของภาครัฐแล้วก็ในส่วนของภาคประชาชนนะคะผู้ออกแบบที่จะร่วมมือกันในการทำความเข้าใจลักษณะของตึกแถวแล้วก็ย่านแต่ละย่านนะคะเพื่อที่จะช่วยกันรักษาความงามของอาคารเหล่านี้นะคะให้อยู่คู่กับกรุงรัตนโกสินทร์ไปอันนี้ก็เป็นส่วนหน้าร้านหน้าบ้านนะคะที่เอามาให้เห็นจริงๆการที่ลงไปเดินในพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์นะคะแล้วก็เห็นสิ่งเหล่านี้จริงๆเป็นคือตอนแรกก็คิดว่าเป็นเรื่องยากเหมือนกันนะคะที่เราจะเดินผ่าเกาะรัตนโกสินทร์ตั้งแต่ทิศเหนือจรดทิศใต้ภายใน1วันนะคะปรากฏว่ามีวันหนึ่งเดินลงไปจริงๆนะคะเริ่มต้นประมาณ10โมงปรากฏว่ามันหยุดเดินไม่ได้อะค่ะเพราะว่าเดินไปแล้วมันสนุกมากแล้วก็มีของกินเยอะจริงๆนะคะแล้วก็มันก็จะมีสถานที่ให้เราแวะตลอดเวลานะคะก็เห็นว่าคือรูปเหล่านี้ก็เป็นรูปที่เดินลงไปเซอร์เวย์ในพื้นที่นะคะแล้วก็ได้พิกอัพมันขึ้นมานะคะก็แสดงอัตลักษณ์ของพื้นที่ในสเกลเล็กๆนะคะที่สะท้อนออกมาในเรื่องของเมืองนะคะค่ะก็จบการบรรยายสั้นๆประมาณนี้นะคะอันนี้ก็เป็นภาพร้านขายยาซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่เหลือแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นร้านขายยาเก่าที่อยู่ในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์นะคะช่วงแรกๆนะคะก็ปรับปรุงมาเป็นโฮสเทลเนาะนะคะก็ปรับมาใช้แบบง่ายๆเลยนะคะก็ป้ายชื่อร้านขายยาก็ยังอยู่อันนี้ชอบมากเลยแล้วก็มีการจัดวางเก้าอี้เพื่อที่จะเสิร์ฟนักท่องเที่ยวเท่านั้นแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาเปลี่ยนรูปแบบดีไซน์ไปละนะคะมันก็เลยความเป็นmemory ความทรงจำของเลเยอร์เหล่านี้มันก็เลยหายไปคือป้ายร้านจริงๆเราชอบป้ายร้านขายยาเป็นการส่วนตัวเพราะว่าตัวฟอนต์หนังสือมันแสดงถึงยุคสมัยนึงนะคะตอนนี้ก็หายไปแล้วค่ะก็เดี๋ยวทิ้งไว้เท่านี้ก่อนค่ะครับผมขอขอบคุณครับผมอาจารย์ธีรยาคงประสบนะครับก็ได้เห็นอัตลักษณ์และกิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในเกาะรัตนโกสินทร์นะครับโดยการเกิดขึ้นของกิจกรรมที่ซ้ำๆกันก็จะเป็นตัวที่สร้างคาแรคเตอร์ให้กับย่านต่างๆนะครับลำดับต่อไปนะครับก็จะขอเรียนเชิญวิทยากรท่านที่2นะครับอาจารย์ดร.พีริยาบุญชัยพฤกษ์ครับบรรยายในหัวข้อละแวกบ้านในกระบวนการเปลี่ยนแปลงเมืองชนชั้นกลางที่วัดครับขอเรียนเชิญครับค่ะขอบคุณอาจารย์พิเชษมากนะคะแล้วก็สนุกมากเลยของอาจารย์บุ๋มนะคะเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวพี่ก็จะขออนุญาตแชร์สกรีนนะคะไม่แน่ใจว่าทุกท่านน่าจะเห็นนะคะโอเคค่ะก็ Public Lecture วันนี้นะพี่ก็มาต่อเนื่องนะคะจากของอาจารย์บุ๊กแล้วก็น่าจะเข้มข้นมากกับอาจารย์เนนะคะต่อไปในท่านต่อไปนะคะก็พี่อาจจะง่ายๆสบายๆนิดนึงนะคะเรื่องที่จะพูดวันนี้นะคะก็คงพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภายใต้ปรากฏการณ์ชนชั้นกลางพิวัตรนะคะหรือตัว gentrification เนี่ยนะคะว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งสมมุติก็เริ่มพูดไปเกินๆแล้วแหละนะคะพี่ก็อาจจะมีเรื่องของ theory เบื้องต้นแล้วก็จะไปซูมอินจุดที่มันเปลี่ยนแปลงถนนที่มันเปลี่ยนแปลงให้เห็นชัดมากขึ้นนะคะว่าในบริบทเมืองเก่านี่มันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะแล้วอาจจะส่งต่อไปถึงอาจารย์เนอาจจะพูดถึงกลยุทธ์แนวทางต่างๆมากขึ้นนะคะทีนี้ขอเริ่มนะคะหลายๆคนอาจจะเคยฟังเลคเชอร์พีแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเป็นเลคเชอร์ที่พูดบ่อยที่สุดเลยนะคะแต่ว่าก็ยังรู้สึกว่าเอนจอยกับการเล่าให้ฟังแล้วก็พยายามจะเติมเนื้อหาต่างๆตลอดเวลานะคะขออนุญาตนะคะเพราะว่าพอดีเป็นคนดูตรงนี้ด้วยกันเดี๋ยวจะโฮมเงินนิดหน่อยนะคะภาพนี้นะคะเริ่มต้นด้วยภาพของกราฟิกที่เป็นงานอาร์ตของแบงซี่นะคะไม่แน่ใจว่าทุกคนรู้จักแบงซี่หรือเปล่านะคะแบงซี่ก็เป็นกราฟิเตอร์นะคะที่ทำงานด้านงานอาร์ตแล้วก็พ่นสีหรือว่าดีไซน์นะคะอยู่ในพื้นที่ Public Space นะคะเบสในประเทศอังกฤษนะคะอันนี้ภาพอาร์ตเนี่ยไม่แน่ใจว่าคนเห็นไหมว่าไหนคืออาร์ตนะแต่งานอาร์ตนี่ก็คือภาพที่เขียนว่า sorry the lifestyle you order is currently out of stock นะคะหรือพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลง
วิถีชีวิตของผู้คนเนื่องจากเกิดคนกลุ่มใหม่ๆเข้ามาในพื้นที่นะคะด้านขวานะคะมีป้ายเขียนว่า free home for sale ก็คือการขายอาคารนะคะขายการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเปลี่ยนแปลงมือเจ้าของเมื่ออาคารแอดขายไปอาจจะเปลี่ยนแปลงเรื่องของภาพลักษณ์นะคะหรือ streetscape หรือเรื่องอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย gentrification หรือการเปลี่ยนแปลงเมืองนะคะมันมีทั้งเรื่องของการเปลี่ยนแปลงฮาร์ดแวร์แหละก็คืออาคารกายภาพนะกับซอฟต์แวร์ก็คือวิถีชีวิตของผู้คนนะคะทีนี้คำว่า gentrification เนาะหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินละช่วงนี้ก็เป็นคำที่มีคนเริ่มพูดถึงกันเยอะมากนะคะเป็นโลกมืดดำที่นักผังเมืองนักออกแบบชุมชนเมืองหรือนักสถาปนิกชุมชนเนี่ยไม่ค่อยอยากจะพูดถึงคำนี้เท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นคำที่มักจะถูกเข้าใจไปในแง่ลบนะคะคำว่า gentrification เนี่ยมันเป็นการรวมคำคำว่า gentry นะคะก็แปลว่าคนชนชั้นกลางนะคะ gentrification ก็คือการเกิดจากคนกลุ่มเนี้ยนะคะว่ามันเกิดขึ้นอะไรบ้างเพราะฉะนั้น gentrification เนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงโดยกลุ่มคนเฉพาะเลยคือกลุ่มคนชนชั้นกลางนะคะเปลี่ยนแปลงแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเดี๋ยวเราจะค่อยๆเล่าให้ฟังนะคะซึ่งคำว่า gentrification เนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ไปแตกกับหลายๆคำมากเลยมันจะเป็น urban changeUrban regeneration นะคะหรือการเปลี่ยนแปลงเมือง displacement หรือการทดแทนแทนที่นะ renaissance คือการฟื้นฟู upgrading คือการทำให้มันสวยงามดีขึ้นสำหรับคนบางกลุ่มนะคะทำให้มันมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้นะคะเกิดจากคนกลุ่มชนชั้นกลางนะคะที่เข้าไปอยู่ในย่านที่อาจจะเคยเสื่อมโทรมหรือย่านที่กำลังดีคลายหรือว่ากำลังถดถอยนะคะแล้วก็ทำให้เกิดการชุบฟื้นฟูบางอย่างอาจจะไม่พูดถึงเรื่องการอยู่อาศัยนะคะพูดถึงเรื่องของพาณิชยกรรมเป็นต้นด้วยก็ได้นะคะมาเช่นเนี่ยคำนี้นะคะเริ่มต้น originate เนี่ยมาจากคุณรูธกลาสนะคะซึ่งเขียนหนังสือเล่มนี้นะคะตั้งแต่ปี1964นะคะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงก็ไปสังเกตการว่าย่านต่างๆในลอนดอนเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบซ้ำๆกันแบบนึงนะคะเนื่องจากว่ามีคนกลุ่มชนชั้นกลางเนี่ยจะใช้คำว่า invadedหรือลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่บางอย่างนะคะเข้าไปในไหนนะเข้าไปในย่านที่แชบบี้นะคะคืออาจจะแบบว่าสุดโทรมนะคะคือเกิดขึ้นในย่านในกลางเมืองนะคะแล้วก็เมื่อเข้าไปแล้วเนี่ยก็เข้าไปเปลี่ยนอาคารบ้านเรือนเนี่ยเขาจะยกตัวอย่างเช่นแบบ Victorian House นะคะบ้านที่แบบอยู่ในยุคนึงที่มีความสวยงามมีระเบียงนะคะน่าอยู่นะคะแต่ว่าอยู่ในย่านที่ค่อนข้างสุดโทรมเนี่ยแต่ว่าค่าเช่าเนี่ยไม่แพงมากนะคะอาจจะเคยเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ของคนที่ทำงานในกลุ่มชนชั้นแรงงานมาด้วยก็ได้นะคะเมื่อเข้าไปมากขึ้นนะคะค่าเช่าไม่มากเนี่ยแต่เข้าไปปรับปรุงเปลี่ยนปูฟื้นฟูต่างๆเนี่ยทำให้ค่าเช่าเริ่มสูงมากขึ้นกลุ่มคนต่างๆกลุ่มคนเหล่านี้นะคะชนชั้นกลางก็เข้าไปแทนที่นะคะย่านเริ่มดีก็เริ่มชักชวนกันเข้าไปอยู่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแปรภาพต่างๆจนถ้ากลุ่มคนเดิมเนี่ยไม่สามารถจะอยู่ได้ต่อไปนะคะก็ถูกทดแทนที่เมื่อมันหมดไปในเจเนอเรชันนั้นแล้วเนี่ยก็กลายมาเป็นย่านที่เป็นย่านของชนชั้นกลางไปกลุ่มคนเดิมก็ไม่สามารถจะอยู่ได้ด้วยราคาค่าเช่าต่างๆที่มันแพงขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นคำนิยามเริ่มต้นหรือเป็นปรากฏการณ์เริ่มต้นที่เขาเริ่มสังเกตการย่านต่างๆในลอนดอนนะคะทีนี้มันก็มีการ developของไอ้ตัวไอ้คลาสิกdefinition ต่างๆเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะรูทคลาสเริ่มจากการที่พูดถึงย่านที่เป็นย่านที่อยู่อาศัยนะคะมาจนถึงนิวสมิธที่เริ่มสังเกตมากขึ้นว่ากลุ่มคนที่เริ่มเข้ามาอยู่ในพื้นที่เฉพาะเนี่ยนะคะมีลักษณะเฉพาะบางอย่างก็จะเป็นชนชั้นกลางก็จะเป็นกลุ่มนักเรียนนะคะอาร์ติสต์นะคะยุคโบฮีเมียนต่างๆนะคะในไอ้สังคมตะวันตกนะคะเข้าไปนะคะอยู่ในพื้นที่เหล่านี้นะคะแล้วก็พูดถึงว่ามันเป็นไอเดียของการย้ายกลับเข้ามาอยู่ในเมืองนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะถ้าเกิดใครพอจะรู้เรื่องประวัติศาสตร์ของurban settlement เนี่ยมันเริ่มเกิดปรากฏการณ์ในสังคมตะวันตกที่คนย้ายไปอยู่รอบนอกเมืองมากขึ้นนะคะเพราะว่าพื้นที่ในเมืองในแออะเราต้องการพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นมีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้นนะคะจนชนชั้นกลางย้ายไปอยู่ที่เมืองใหม่ๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่เกิดการผสมผสานมันไม่มีกิจกรรมอะไรให้ทำทำงานเสร็จขับรถกลับบ้านนะคะมันก็เกิดปรากฏการณ์ที่คุณรู้สึกว่าเหมือนมันไม่ได้ใช้ชีวิตเลยนะคะโดยเฉพาะในคนกลุ่มคนรุ่นหนุ่มสาว
นะคะอยากจะมีไนท์ไลฟ์อยากจะพบปะเพื่อนอยากจะอยู่ใจกลางเมืองมีกิจกรรมต่างๆหลายอย่างให้ทำนะคะลักษณะเหล่านี้ก็เลยก่อให้เกิดไอเดียของการย้ายกลับเข้ามาอยู่ในเมืองทีนี้กลุ่มคนเหล่านี้นะคะจะย้ายกลับเข้ามาอยู่ที่ไหนเนื่องจากตัวแอร์จะเป็นเริ่มทำงานนะคะกลุ่มนักเรียนอาร์ติสต์ที่ไม่ได้มีเงินมากอยากเข้ามาหาอินสปิเรชันต่างๆในชีวิตในเมืองนะคะตอนนี้ก็ต้องไปอยู่ในย่านที่อาจจะยังไม่ได้แพงมากนะแต่ว่าตัวเองอาจจะมี creativity บางอย่างมีความสร้างความต้องการบางอย่างมีวิถีชีวิตบางอย่างแล้วไปทำให้ย่านนั้นเนี่ยเกิดกระตุ้นเมื่อเข้าไปอยู่เนี่ยเกิดการปรับเปลี่ยนแปลงไปตามไลฟ์สไตล์ของเขาเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นไอเดียของการ move กลับเข้ามาอยู่ในเมืองนะคะไปแทนที่กลุ่มคนบางกลุ่มนะคะไปเริ่มแต่ว่าเข้ามาแล้วมีเรื่องของกิจกรรมบางอย่างนะคะทั้งสังคมเศรษฐกิจการค้ารอบๆก็ปรับตัวตามไปนะคะกลุ่มคนเดิมนะคะเมื่อมีการปรับตัวเนี่ยอาจจะอยู่ได้บ้างอยู่ต่อไม่ได้บ้างนะคะก็ต้องเริ่มย้ายออกไปเริ่มกลับในการลงทุนนะคะ reinvestment นะคะในการปรับปรุงพื้นที่ต่างๆเกิดขึ้นนะคะกลุ่มคนที่เข้ามาอยู่ก็เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะใน dictionary ต่างๆเนี่ยก็มี develop ไอ้ definition พวกเนี้ยมานะคะเป็น post industrial economy ก็คือเรื่องของการบริการนะคะเมื่อกี้อาจารย์บุ๋มก็พูดชัดเจนนะคะไม่ได้เป็นเรื่องของการผลิตอีกละแต่เป็นเรื่องการบริการการออกแบบนะคะกลุ่มคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ต่างๆนะคะเข้ามาใช้อาคารที่มีคุณค่าต่างๆเนี่ยนะคะเป็นต้นทุนสำคัญนะคะในการต่อยอดวิชาชีพของเขาด้วยการทำงานหรือแม้กระทั่งร้านคาเฟ่ต่างๆที่เราเห็นก็เป็นการใช้แอสเซทเดิมhistorical asset เดิมนะคะของอาคารหรือว่าในย่านเมืองเก่ามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้น definition ของ gentrification มัน move จากการที่เป็นแค่ที่อยู่อาศัยมันกลายเป็นย่านบางอย่างที่พูดถึงวิถีชีวิตการอยู่อาศัยการกลับไปแบบปรับปรุงนะคะการใช้ต้นทุนเดิมๆที่เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับเรื่องของ gentrification มากขึ้นนะคะเราเริ่มพูดถึง cultural มีเรื่องของการใช้เรื่องของการท่องเที่ยวมากขึ้นนะคะมีเรื่องของnew middle class ใหม่ๆนะคะกลุ่มชนชั้นกลางใหม่นะคะเริ่มเข้ามาอยู่ในย่านที่มีประวัติศาสตร์นะคะแต่ว่ารันดาวน์คือมีความเสื่อมโทรมเอามาใช้นะคะมากขึ้นนะคะกลุ่มคนที่จะสร้างครอบครัวใหม่นะคะถ้าพอมีความรู้เรื่องของการปรับปรุงอาคารปรับปรุงพื้นที่นะคะก็อยากจะย้ายเข้ามาอยู่ในย่านที่มันมีความคูลมีความฮิปนะคะเราจะเริ่มเห็นภาพแบบนี้มากขึ้นพื้นที่เหล่านี้นะคะเป็นสัญญาณเริ่มต้นนะคะของการเกิด gentrification ในย่านแล้วก็ขยายตัวไปในพื้นที่รอบๆด้วยนะคะแล้วก็ขยายตัวมาเรื่องของการบริโภคต่างๆในพื้นที่เมืองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะมันพูดถึงเทสของคนนะคะเกิดการ displace นะคะด้วยเทสใหม่ๆคนใหม่ๆนะคะเข้าไปปรับปรุงบางอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยไดอะแกรมตรงข้างล่างเนี่ยพี่พยายามจะสรุปว่ามันเกิดจากการที่เคยเป็นย่านเสื่อมโทรมหรือย่านของชนชั้นแรงงานหรือกลุ่มคนดั้งเดิมชุมชนดั้งเดิมเนี่ยถูก displace หรือถูกแทนที่นะคะด้วยกลุ่มคนชนชั้นกลางเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมี literature นะคะหรือวรรณกรรมมากมายเลยนะคะที่พูดถึง gentrification นะคะมันพูดถึง social mobility นะคะการเคลื่อนที่เคลื่อนย้ายของกลุ่มสังคมชนชั้นนะคะพูดถึงการลงทุนนะคะพูดถึงวัฒนธรรมนะคะแล้วก็พูดถึง space ด้วยพูดถึงความเป็นย่านด้วยนะคะliteration เหล่านี้นะคะพูดมาเนี่ยตั้งแต่1964นะคะสะสมมาเรื่อยๆแล้วค่อยๆเริ่มตกตะกอนนะคะว่า generation มันเป็นยังไงบ้างนะคะล่าสุดที่เราเริ่มพูดถึง generation มากๆก็พูดถึงเรื่องของความเป็น creative class creative city เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ไม่มีคนกลุ่มใหม่ๆเข้าไปอยู่ในย่านชุมชนดั้งเดิมชุมชนที่มันมีรากบางอย่างเนี่ยนะคะเกิดการแทนที่เกิดการเปลี่ยนผ่านของผู้คนนะคะก็จะถูกให้ถูกหมายรวมรวบรวมว่าอยู่ในกระบวนการหนึ่งของ gentrification การเข้าไปฟื้นฟูปรับปรุงลงทุนนะคะเมื่อเราต้องการรีเทิร์นกลับมาต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่า development ใดๆเนี่ยมักจะเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับความเป็นกระบวนการของชนชั้นกลางพิวัติซึ่งอันนี้เป็นคำที่พี่ตั้งขึ้นมาเองภาษาไทยเพราะยังไม่มีการแปลที่ชัดเจนเนี่ยนะคะเกิดขึ้นนะคะทีนี้นะคะย่านเหล่านั้นเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงที่เราบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับสังคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจกลุ่มคนที่ย้ายเข้าไปอยู่ใหม่นะคะหนังสือเล่มนึงที่เป็นแรงบันดาลใจในการที่เราพยายามยึดโยงเรื่องของไลฟ์สไตล์การอยู่อาศัยกับการแสดงออกของกิจกรรมหรือเ
วิถีชีวิตของผู้คนกลับมาในสู่สเปซมากขึ้นเนี่ยก็คือเปียร์บอดิเยนะคะที่พูดถึงเรื่องของสัญลักษณ์การแสดงออกของผู้คนผ่านการบริโภคต่างๆนะคะกราฟนี้อาจจะดูยากนิดนึงนะคะแต่อยากจะสรุปอย่างนี้ก็คือว่าคนที่อาจจะมีฐานะดีนะคะหรือมีเรื่องของรายได้สูงนะคะการศึกษาหรือการเข้าใจ culture ต่างๆที่พูดถึงความเป็นออเทนติกเนี่ยนะคะออเทนติกหรือความจริงแท้เช่นอาจจะกินอาหารอิตาเลียนต้องกินอาหารรสชาติแบบไหนร้านค้าแบบไหนกาแฟต้องกินยังไงนะคะกาแฟนี่มีหลายเรื่องหลายราวที่เกี่ยวข้องกับ gentrification เหมือนกันกลุ่มคนต่างๆที่มีทั้งระดับการศึกษาที่แตกต่างกันฐานะทางรายได้ที่แตกต่างกันเลือกกินอาหารเลือกบริโภคอาหารต่างกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นอะไรเราจะเห็นว่าร้านค้าบางอย่างเนี่ยเกาะกลุ่มกันหรือเข้าไปอยู่ในย่านบางย่านเพื่อเซิร์ฟนะคะหรือว่ามุ่งเข้าไปหาลูกค้าบางอย่างหรือแม้กระทั่งว่าบางทีร้านค้าไปเปิดเกาะกลุ่มกันบางอย่างแล้วลูกค้าบางอย่างวิ่งเข้าไปหาเขาเพื่อตอบสนองความต้องการหรือไลฟ์สไตล์หรือเทสของเขานะคะเมื่อมันเกิดสิ่งเหล่านี้ในที่เรียกว่าละแวกบ้านหรือสตรีทสเคปเนี่ยก็ทำให้ย่านต่างๆเปลี่ยนแปลงไปตามไอ้รูปแบบของคนที่จะตามเข้ามาหรือสินค้าที่เขาขายนะคะยกตัวอย่างเช่นกลุ่มคนที่อาจจะมีฐานะดีมากนะคะหรือมีการศึกษาสูงเข้าใจอาจจะไม่ต้องมีการศึกษาสูงก็ได้แต่เข้าใจวัฒนธรรมมากเนี่ยก็จะเลือกกินอาหารแตกต่างกันกินมิชลินสตาร์นะคะในขณะที่คนที่อาจจะเข้าใจวัฒนธรรมแต่มีรายได้น้อยลงมานะคะก็อาจจะเลือกกินอาหารที่อาจจะเป็นแบบซัพเปอร์คลับฟู้ดทรัคอะไรที่มีลักษณะเฉพาะเหมือนกันแต่เลือกกลุ่มคนลูกค้าเลือกย่านที่เข้าไปอยู่อาศัยตั้งธุรกิจอะไรที่แตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเห็นภาพนะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้พูดถึงแค่อาหารเนาะแต่พูดถึงกิจกรรมที่เราเรียกว่าเป็นลักษณะของงานอดิเรกด้วยก็ได้นะคะเช่นมีการวิจัยว่ากลุ่มคนที่มีฐานะแบบนึงนะคะมีการศึกษาแบบนึงเนี่ยมักจะมีฮ็อบบี้หรืองานดิเรกคล้ายๆกันเนื่องจากสังคมหล่อหลอมมาเทรนด์ต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันเริ่มเห็นแพทเทิร์นแต่ปัจจุบันนี้มันก็เริ่มแบ่งมากขึ้นนะ the world is fracture มากขึ้นเพราะว่าเรามี global trend นะคะเรามีการเข้าถึงโซเชียลมีเดียที่มันแพร่หลายออกไปมันอาจจะไม่ได้จำกัดแค่หมู่ผู้คนหรือแพทเทิร์นตรงนั้นอาจจะเบลอมากขึ้นนะคะเพราะว่าการเข้าถึงกิจกรรมบางอย่างการปรับเปลี่ยนแปลงมันอาจจะไม่ได้มีแพทเทิร์นที่มันชัดเจนมากขนาดนั้นอันนี้ก็มาจากงานวิจัยของเปียร์บาดิเยนในช่วง1980นะคะสิ่งเหล่านี้นะคะอาจจะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นกระแสของการเกิดฮิปสเตอร์ต่างๆนะคะซึ่งพูดถึงการบริโภคเฉพาะของกลุ่มคนเฉพาะมากๆเลยนะคะฮิปสเตอร์ก็เป็นตัวแทนหนึ่งของการทำให้เกิดย่าน gentrification เกิดขึ้นในยุคหลังๆนะคะฮิปสเตอร์เนี่ยตัวแทนของกลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเป็นชนชั้นกลางด้วยเนี่ยมีรูปแบบการบริโภคเฉพาะรูปนี้ก็อาจจะเก่าแล้วนิดนึงนะแต่เป็นไม่มันยังหารูปใหม่กว่านี้ไม่ได้เพราะว่าฮิปสเตอร์เนี่ยจริงๆแล้วปัจจุบันนี้มันก็คลายตัวไปละแต่ในยุคนึงเนี่ยการเกิดฮิปสเตอร์เนี่ยมันแสดงออกชัดเจนนะคะถึงการบริโภคต่างๆแล้วก็การเข้าไปใช้ย่านบางย่านเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นเราจะเห็นภาพของการที่ฮิปสเตอร์เข้าไปอยู่ในร้านกาแฟที่มันมีลักษณะความคูลแบบนี้วิถีชีวิตแบบนี้นะคะอันนี้อยู่เมืองนอกแต่เมืองไทยเราก็ค่อนข้างจะคอนเน็กได้เนาะบางย่านเนี่ยมีลักษณะของกลุ่มคนที่เป็นแต่งตัวรูปแบบนึงเป็นวัยรุ่นนะคะกลุ่มคนรุ่นใหม่ทำงานในคาเฟ่นะคะเปลี่ยนแปลงร้านอาหารที่มีไลฟ์สไตล์หน้าตาแบบนี้เป็นต้นนะคะหรือในย่านวิลเลียมส์เบิร์กในนิวยอร์กเนี่ยที่เป็นย่านGentrifyมากๆเนี่ยมันมีกิจกรรมที่มันมีความไลฟ์ลี่มีกลุ่มคนหลากหลายคนออกมาใช้พื้นที่พับปิกสาธารณะมีผับมีร้านหนังสือนะคะสำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ต่างๆนะคะแต่ขณะนี้ก็เสียงยังแต่ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถ อยู่ร่วมไปกับกิจกรรมที่มันเป็นกิจกรรมสำหรับชีวิตประจำวันทั่วไปนะคะอย่างเช่นพวกร้านโชว์หวยร้านขายของร้านอาหารแขกอะไรเหล่านี้เกิดความหลากหลายมิกซ์กันอยู่อันนี้ยังเป็นสเตจของการเกิด gentrification ที่น่าสนใจนะคะยังมี creativity และคนกลุ่มรุ่นเก่าชุมชนดั้งเดิมยังสามารถอยู่ร่วมกับกิจกรรมใหม่ๆได้อยู่นะคะแต่ที่บอกนะคะบอกว่าทำไมเราหาภาพฮิปสเตอร์ใหม่ๆไม่เจอแล้วเพราะว่ามันก็มี movement ที่บอกว่าฮิปสเตอร์ movement เนี่ยมันได้หายไปแล้วนะคะเพราะว่ามันก็เกิดการพัฒนามานะคะตอนนี้เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มยักซี่หรือ young urban creative millennial เกิดขึ้นนะคะกลุ่มเหล่านี้นะคะ
ที่มักจะมีกิจการเป็นของตัวเองหรือเราจะรู้จักแบบEntrepreneurหรือเป็นฟรีแลนซ์เป็นเจ้าของกิจการ SME ที่ทำงานด้านคราฟต์หรือทำงานด้านครีเอทีฟกลุ่มเหล่านี้เป็นตัว drive มากๆนะคะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในย่านที่เราบอกว่ามันมี cultural pattern บางอย่างเกิดขึ้นนะคะทีนี้ gentrification มันมี stage ของมันอยู่นะคะมันเริ่มจากการที่มันมีเรื่องของกลุ่ม pioneer นะคะกลุ่มคนชนชั้นกลางระดับล่างเนี่ยเข้าไปอยู่นะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเกิดการ expand เกิดขึ้นย่านเริ่มดีเริ่มมีความน่าสนใจมีกิจกรรมต่างๆให้มากให้ทำมากขึ้นเนี่ยกลุ่มต่างๆเข้ามาอยู่มากขึ้นห้องว่างก็ลดลงนะคะเริ่มเกิดสเตจของการพัฒนาเรื่องอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเนี่ยนะคะก็ทำให้คุณกลุ่มเดิมอาจจะอยู่ไม่ได้นะคะไอสเตจของ generation เกิดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งมันกลายเป็นย่านของกลุ่มชนชั้นกลางระดับบนหรือกลุ่มอีลิทเข้ามาเพื่อทำกำไรนะคะอันนี้มันเป็นสเตจของการเปลี่ยนแปลงซึ่งอันนี้แหละที่มันบอกว่าเมื่อมันเกิดไซเคิลแบบเนี้ยนะคะมันก็เลยกลายเป็นการต่อต้านนะคะของเมื่อเราเกิดกลุ่มคนใหม่ๆที่จะเข้าไปอยู่ในย่านชุมชนเดิมๆเกิดขึ้นเพราะมันเกิดซ้ำๆทั่วโลกนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะไม่ได้พูดถึงแค่การเปลี่ยนแปลงในระดับที่เป็นออร์แกนิกเท่านั้นนะคะแต่ว่าภาครัฐนะคะในบางเมืองเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ gentrification เหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าภาครัฐเข้าไปลงทุนการเปลี่ยนแปลงเสริมโทรมของพื้นที่ต่างๆเนี่ยกระตุ้นให้เกิดกิจกรรมใหม่ๆการท่องเที่ยวนะคะเมื่อมีคนกลุ่มใหม่ๆเข้ามามีร้านค้าใหม่ๆเข้ามาถ้าชุมชนนั้นเดิมไม่สามารถปรับตัวได้นะคะสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้กลุ่มคนเหล่านั้นไม่สามารถจะอยู่ได้นะคะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เกิดการ expand ออกไปรัฐก็ต้องเข้ามาส่งเสริมในการที่ทำยังไงให้เขาสามารถอยู่ได้มากขึ้นนะคะหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงในเชิงของกลายเป็น world class city เกิดขึ้นมีการลงทุนระดับโลกเข้ามามากขึ้นฉะนั้นเนี่ยทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนนะคะที่ทำให้เกิดกระบวนการ gentrification ได้ทั้งคู่เนี่ยนะคะฉะนั้น gentrification เนี่ยมันมีผลกระทบนะคะทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบนะคะในด้านบวกเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนว่ามันทำให้ย่านที่เสื่อมโทรมเนี่ยมันมีกิจกรรมใหม่ๆมีการลงทุนใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะตึกที่เคยเสื่อมโทรมนะคะก็มีการใช้งานนะคะมีการเข้าไปฟื้นฟูเกิดขึ้นจะอนุรักษ์หรือไม่นั่นก็อีกเรื่องนึงนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะด้านลบเนี่ยมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มคนเกิดการแทนที่นะคะของคนกลุ่มเดิมกับกลุ่มใหม่ที่อาจจะไม่สามารถอยู่ได้เนื่องจากค่าเช่ามันสูงมากขึ้นนะคะเกิดเรื่องของความหลากหลายเนี่ยอาจจะลดน้อยลงไปด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นมันมีทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบนะคะตรงนี้จะหาบาลานซ์สิ่งเหล่านี้อย่างไรได้บ้างนะคะอันนี้ก็เป็นโจทย์สำคัญเลยในการที่เราจะพัฒนาเมืองกับนะคะทั้งในเชิงอนุรักษ์แล้วก็ทำให้มันไปต่อในอนาคตด้วยนะคะภาพการต่อต้านเหล่านี้นะคะเกิดขึ้นมากๆนะคะอันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างที่เกิดขึ้นในย่านบริกสตันในลอนดอนนะคะว่ามีเริ่มมีกลุ่มคนใหม่ๆเข้าไปอยู่นะคะคู่เลยนะอย่างร้านดำๆนี้เป็นแบบร้านอาหารชิคๆเลยนะคะไปอยู่คู่กับร้านช็อปที่เป็นฟิชแอนด์ชิปแบบที่คนทั่วไปกินกันนะคะเมื่อมันเกิดการอยู่คู่กันแบบเนี้ยจริงๆแล้วมันก็ดูมีเสน่ห์ดีแต่ถ้ามันไม่สามารถจะควบคุมได้นะย่านมันถูกเปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นเหมือนร้านชิคๆดำๆเนี้ยไปเรื่อยๆก็จะเกิดการต่อต้านเกิดขึ้นเพราะคนกลุ่มเดิมเนี่ยจะไม่สามารถอยู่ได้อีกต่อไปแล้วนะคะในย่านต่างๆเช่นย่านอีสต์ลอนดอนเนี่ยเราก็จะเห็นภาพค่อนข้างชัดนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะมีเรื่องของCreative Industrial เข้าไปอยู่นะคะอาคารเดิมที่เคยถูกทิ้งร้างนะคะเป็น Warehouse ต่างๆนะคะก็ถูกปรับเปลี่ยนแปลงนะคะให้กลายมาเป็นพื้นที่ทางด้านศิลปะมีอาร์ติสต์เข้าไปอยู่อาศัยนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเกิดขึ้นนะคะอาคารเนี่ยก็ถูกสปริตการใช้งานนะคะด้านบนอาจจะเป็นสตูดิโอด้านหลังเป็นอาร์ตแกลเลอรี่นะคะมีลักษณะของ Residency Studioนะคะที่มีอาร์ติสต์เข้าไปอยู่อาศัยนะคะข้างล่างเป็นพับเกิดการพบปะสังสรรค์ของผู้คนกลุ่มใหม่ๆเกิดขึ้นเหล่านี้ก็เป็นมูฟเมนต์ของการเกิด gentrification ในย่านเสื่อมโทรมในย่านอีสต์นะคะเกิดขึ้นทีนี้ในเมืองไทยนะคะที่จะเริ่มขอไปเร็วๆนะถึงว่าอาจจะใช้เวลาเยอะในการอธิบายสเตจตอนต้นนิดนึงนะคะในกรุงและโกสินนะคะก็พี่ก็ได้มีโอกาสได้ทำวิจัยในช่วงปริญญาเอกนะคะก็ไปสำรวจยูสต่างๆเลย
นะคะอาจจะสำรวจน้อยกว่าจันบุ๋มแล้วแต่ว่าไปสำรวจใน3พื้นที่นะคะแล้วก็ได้สำรวจพื้นที่เกาะลสินเนี่ยก็ค้นพบนะคะใน3พื้นที่นะคะในเกาะลสินอารีทองหล่อเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะในช่วงระหว่างประมาณปี2008ถึง2014นะคะช่วงประมาณ 6-7 ปีเนี่ยประมาณ 20% ของยูสต่างๆเกิดการเปลี่ยนแปลงไปนะคะเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดการปิดตัวไปค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะเปลี่ยนแปลงแล้วจากร้านค้ากลายเป็นที่อาศัยอย่างเดียวเยอะเหมือนกันนะคะเปลี่ยนเป็นร้านอาหารนะคะเปลี่ยนเป็นร้านอาหารตามสั่งเปลี่ยนเป็นร้านกาแฟเปลี่ยนเป็นออฟฟิศนะคะร้านขายเสื้อผ้าต่างๆนะคะตอนนี้เป็นยูสที่เกิดการเข้าไปแทนที่เปลี่ยนแปลงต่างๆแต่นี้ยูสที่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็เป็นพวกที่อยู่อาศัยนะคะก็เปลี่ยนแปลงน้อยหรือที่เสื่อมโทรมปิดตัวอยู่แล้วก็มักจะไม่ปิดตัวนะคะอันนี้ก็ยังปิดตัวอยู่นะคะก็มี movement หรือพลวัตของการเปลี่ยนแปลงของเมืองเนี่ยอยู่ตลอดเวลานะคะก็มีการเข้าไป rearrange ว่าเอ๊ะแล้ว use อะไรที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ upcoming มากๆก็คนพบว่าร้านกาแฟนะคะหรือธุรกิจนะคะที่เป็นพวกพับร้านอาหาร night club community mall ซึ่งเกิดขึ้นในยุคช่วงปี2014ที่พี่เก็บข้อมูลก็คนพบว่ามันเป็น use ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ในระยะแค่ 6-7 ปีที่ผ่านมาเองไม่ใช่มันคือ up and coming use นะคะหรือกิจกรรมเข้าไปในพื้นที่3พื้นที่นี้แล้วถ้าสังเกตกิจกรรมใหม่ๆเหล่านี้นะคะคือกิจกรรมที่คนชนชั้นกลางใช้นะเพราะฉะนั้นเราสามารถบอกได้นะคะว่าพื้นที่สามพื้นที่กำลังเจนทิฟายไปกิจกรรมที่มันมาแทนที่กิจกรรมเดิมๆเนี่ยกิจกรรมของคนชนชั้นกลางนะคะเข้ามาอยู่เป็นจำนวนมากทีเดียวนะคะซึ่งทุกวันนี้ร้านกาแฟมันก็เป็นเรื่องคอมมอนของเราไปแล้วกลายเป็นอินดิเคเตอร์แหละย่านไหนเกิดร้านกาแฟเกิดขึ้นเกิดผับเกิดร้านอาหารเนี่ยย่านนั้นอาจจะกำลังถูกเจนทิฟายไปนะคะถ้ามันเกิดปรากฏการณ์นั้นอย่างชัดเจนมากๆนะคะค่ะเดียวกันนะคะยูสเหล่านี้นะคะไม่ได้มันมีคาแรคเตอร์เฉพาะบางอย่างก็คือมันมักจะได้รับอิทธิพลนะคะจากตะวันตกหรืออาเชียอื่นๆเช่นญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนะคะมันไม่ได้เป็นแค่ร้านอาหารไทยไปเปิดจะเป็นร้านอาหารฝรั่งร้านอาหารญี่ปุ่นร้านอาหารเม็กซิกันนะคะเหล่านี้นะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยที่มีอิทธิพลต่างชาติหรือเป็น global culture เนี่ยเข้ามาใส่อยู่ในพื้นที่ local space นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์บางอย่างอย่างที่อาจารย์บุ๋มบอกเลยนะคะว่าอัตลักษณ์ในพื้นที่เปลี่ยนไปไม่ได้แค่ use นะแต่รูปแบบ pattern หรือแม้แต่ความงามบางอย่างมันถูกการถอดออกมานะคะโดยวัฒนธรรมจากตะวันตกนะคะอันนี้จะขอข้ามไปอย่างถนนนะคะเดี๋ยวพี่จะเริ่มไล่แล้วว่ามีถนนอะไรบ้างนะคะเราเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะคะในสเตจของการที่มันเกิดกู๊ดเจนทริฟิเคชันนะคะคือสเตจที่เรากำลังจะพูดถึงว่าอ่ะมันมียูสของผับร้านอาหารตามสั่งร้านกาแฟที่อยู่อาศัยนะคะอาร์ตแกลเลอรี่บุ๊กช็อปนะคะแล้วก็ร้านกาแฟอีกร้านหนึ่งก็ได้อาร์ตแกลเลอรี่ก็ได้อยู่ร่วมกันอยู่บนสตรีทบล็อก1สตรีทแล้วสถานะนี้เกิดการผสมผสานมันก็จะมีทั้งกลุ่มคนเก่าที่ยังใช้ได้อยู่คนทำงานตรงนี้ก็สามารถยังกินร้านอาหารตามสั่งได้อยู่มีอาหารราคาถูกได้อยู่นะขณะเดียวกันก็มีกิจกรรมใหม่ๆดึงกลุ่มคนใหม่ๆเข้ามาในบ้านที่ปิดตัวลงหรือพื้นที่ที่ปิดตัวลงนะคะเพราะฉะนั้นมันเกิดการผสมผสานนะคะสร้างความหลากหลายของเจมสร้างความหลากหลายของผู้คนที่เข้ามาใช้ทำให้ย่านเนี่ยเกิดการที่มันฟื้นฟูได้อีกครั้งนึงอันนี้ก็เป็นสเตจที่เจนทริฟิเคชันนี่เป็นประโยชน์นะคะต่อการอนุรักษ์ด้วยในเชิงของยูสเนาะในเชิงกายภาพไอ้ยังคีปอยู่ไม่ใช่ไหมอย่างที่บอกตอนต้นว่ากลุ่มธุรกิจบางอย่างเนี่ยต้องการอาศัย cultural asset ของอาคารเดิมนะคะหรือแม้กระทั่ง asset ของความเป็นย่านประวัติศาสตร์เดิมเข้ามาช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ของธุรกิจตัวเองด้วยธุรกิจแบบเนี้ยเข้ามาอยู่ในย่านเมืองเก่านะคะมีความคูลมีความเท่อะไรบางอย่างเกิดขึ้นของธุรกิจนั้นๆด้วยนะคะฉะนั้นในพื้นที่กรุงรัตนสินเนี่ยที่เราไปศึกษาการเปลี่ยนแปลงนะครับพบว่าเทียบกับ3พื้นที่โอเคพื้นที่กรุงรัตนสินอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงน้อยที่สุดนะคะแต่พื้นที่กรุงรัตนสินเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงด้วยรูปแบบ adaptive reuse เนี่ยมากที่สุดนะคะก็คือเข้าไปเปลี่ยนแปลงกิจกรรมภายในโครงสร้างอาคารเดิมนะเกิด turnover rate นะคะหรือการเปลี่ยนแปลงมือของร้านเนี่ยอย่างเช่นเป็นร้านอาหารก็เปลี่ยนร้านอาหารแต่ยังเป็นร้านอาหารแบบเดิมเนี่ยสูงที่สุดนะเพราะฉะนั้นมีพลวัตสูงมากเลยในพื้นที่กรุงเก่าของเรานะคะภายใต้โครงสร้างอย่างตึกแถว
ที่จะเอื้อให้เกิดการปรับเปลี่ยนแปลงได้มากนะคะรูทต่างๆเหล่านี้นะคะเมื่อเราไปดูก็จะพบเห็นว่ามันมีแพทเทิร์นของการเกิดกิจกรรมเริ่มมี global culture นะคะซึ่งเป็นสีเขียวๆเนี่ยเข้าไปแทรกอยู่ในพื้นที่ที่มันเป็น local space หรือพื้นที่ชุมชนดั้งเดิมอยู่นะคะการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะคะมันก็จะกระจุกตัวอยู่มากๆเลยอยู่ใกล้ๆบริเวณพื้นที่ถนนดินสอนะคะใกล้กับถนนข้าวสารนะคะถนนพระสุเมรุนะคะพื้นที่แล้วก็ถนนลาดดำเนินนะคะพื้นที่เหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างสูงนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นๆก็คือการเปลี่ยนแปลงอาจจะยังไม่ลุกล้ำเข้าไปในชุมชนมากยังอยู่ในกรอบของถนนเส้นหลักอยู่เป็นต้นนะคะการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะคะมีทั้งหลายรูปแบบเลยอาจจะมีการผับเปลี่ยนแปลงสร้างอาคารที่อาจจะพยายามจะรีเฟอร์หรือว่าถอดบริบทอะไรให้มันพยายามจะเข้ากับเมืองเก่าอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นร้านอาหารที่อยู่ใกล้ๆกับป้อมพาสุเมรุนะคะหรือมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่มันฮิตเด่นมากๆคือข้างนอกดูไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยแต่ข้างในไปเกิดการสร้างสเปซใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างเช่นอันนี้เป็นค้างคาวบาร์กับคูบาร์นะคะก็ทางเข้าก็ลึกลับมากนะคะปันประตูแค่นี้นะคะถ้าเกิดคนไม่รู้ก็จะไม่รู้เลยว่าตรงนี้ข้างบนมีผับมีบาร์อยู่ก็อันนี้ก็เป็นอานิสงส์ของโซเชียลมีเดียที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ภายนอกอาจจะดูไม่เปลี่ยนแปลงอาจจะไม่ต้องเข้าถึงได้ง่ายแต่ข้างบนเนี่ยมีการเข้าไปปรับสเปซแค่บางอย่างเท่านั้นเองนะก็ทำให้เกิดการรีไซเคิลอาคารที่ไม่ได้ถูกใช้ที่อยู่ด้านหลังของอาคารของถนนหลักเนี่ยเข้ามาใช้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะคะก็เป็นยูสใหม่ที่เกิดขึ้นในย่านนะคะหรือจะขอพาไปดูนะบนถนนจักรพรรดิพงษ์นะคะซึ่งเป็นถนนที่ค่อนข้างสำคัญเลยนะคะเชื่อมพระราม8นะคะแล้วก็ไปต่อกับฝั่งทนนะคะอันนี้ก็เป็นถนนเส้นสำคัญมากๆนะคะถนนจักรพรรดิพงษ์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยๆนะคะพี่จะขอไล่ให้ไปดูอย่างถนนจักรพรรดิพงษ์บริเวณนี้นะคะในปี2014เราจะเห็นตึกที่มันปิดร้างอยู่ค่อนข้างมากนะคะไม่ได้มีการใช้งานเลยนะคะ2019นะคะก็เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงยูสบางอย่างใกล้ๆแต่ก็ยังปิดร้างอยู่ค่อนข้างมากนะคะปี2020เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะมีร้านอาหารที่เป็นร้านการอะแดปอาหารจีนนะคะเข้ามาเป็นร้านอาหารแบบรุ่นใหม่เลยนะคะก็อะแดปอาคารซึ่งข้างนอกอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากเลยนะคะแต่สเปซข้างในก็มีความยูนิคมากแล้วเราก็มีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสอาคารตึกแถวที่อยู่ริมถนนแล้วก็มีความเป็นจีนๆซ่อนอยู่นะคะแต่ขอโทษที่พี่ไม่ได้เอารูปข้างในมาให้ดูนะคะถ้าโควิดคลายล็อกแล้วก็อาจจะลองเข้าไปดูได้นะคะยังเปิดคราวนี้ข้างๆก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะแต่ไม่ได้เป็นร้านชิคๆคูๆก็ได้แต่กลายเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจบางอย่างเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงมันมีได้ทั้งหลายรูปแบบและกิจกรรมที่มันอาจจะดูเป็นแบบความเป็นโลคอลเนี่ยมันก็สามารถอยู่กับการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะมีความโมเดิร์นไนซ์เกิดขึ้นได้นะคะหรือนะคะขยับมาอีกหน่อยนึงนะคะถนนจักรพรรดิพงษ์ช่วงปี2011นะคะ2014นะคะเราก็เห็นกันคือเป็นร้านอาหารนะคะมีบ้านบางอันที่ปิดตัวไปนะคะอยู่นะคะแล้วก็ปี2020นะคะจริงๆมีร้านเนี่ยนะคะชื่อ Hustle เนี่ยเป็นร้านไอศกรีมและบาร์ผสมกันอยู่นะแต่ปัจจุบันเนี้ย2021ก็ปิดตัวไปแล้วเหมือนกันนะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรมบนถนนเช่นเดียวกันในพื้นที่ถนนที่มีความผูกพันฉะนั้นเนี่ยตึกแถวเนี่ยมันเอื้อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ได้เรื่อยๆนะคะหรือบนถนนจักรพรรดิพงษ์อีกท่อนหนึ่งนะคะก็มีตึกแถวที่แบบสวยมากนะคะอยู่ในยุคหนึ่งแล้วก็มีความเสื่อมโทรมนะคะแล้วก็อยู่ใกล้ๆบริเวณถนนขายไม้นะมีร้านขายของชำอยู่นะคะมีร้านขายอาหารอยู่นะคะเกิดขึ้นนะคะปีผ่านไป2019นะคะร้านขายไม้ข้างๆก็เปิดบ้างปิดบ้างขายไม่ค่อยดีนะคะร้านข้างๆก็เริ่มปิดนะคะไปมันเช่นเดียวกันนะคะ2020เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะร้านบางอย่างก็ปิดตัวลงไปนะคะร้านขายไม้ก็ไม่ค่อยได้เปิดละอันนี้นะคะแต่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงฟื้นฟูตึกแถวตรงนี้เกิดขึ้นก็กลายมาเป็นอาร์ตแกลเลอรี่เกิดขึ้นนะคะที่ร้านขายไม้เนี่ยก็ไม่ได้ใช้งานละไม่ได้ขายดีละเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจเก่านะคะกับธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นได้หรือถนนดำรงรักนะก็เป็นถนนที่สำคัญการเลียบคลองแสนแสบที่จะทะลุไปสู่พื้นที่กลางเมืองนะคะวิ่งตรงมาปุ๊บก็จะเข้าสู่ถนนลาดดำเนินนะคะถนนดำรงรักนะคะก็เป็นถนนเส้นเล็กที่น่าเดินมากนะคะมีกิจกรรมก็เป็นร้านขายพวกไม้ต่างๆเช่นเดียวกันแล้วก็มีโรงแรมนะคะซึ่งตอนนี้ปรับปรุงฟื้นฟูแล้วโรงแรมอยู่ฝั่งขวามือนะคะ
ก็จะเห็นคุณยายท่านเนี้ยนะคะพี่ก็ลองเล่นชอบเข้าไปดู Street View เรื่อย2011ก็เห็นคุณยายนั่งอยู่นะคะ2017ก็ยังเห็นคุณยายนั่งอยู่หน้าร้านขายไม้นี้อยู่นะคะ2019คุณยายก็ยังนั่งอยู่นะคะ2020คุณยายก็ยังนั่งอยู่ข้างหน้าร้านนะคะก็มีความกิจกรรมบางอย่างมันก็ยังคงที่เหมือนเดิมคนกลุ่มเดิมก็ยังสามารถอยู่บนถนนเส้นเดิมได้อยู่นะคะแล้วก็สนุกมากเราเห็นคุณยายนั่งอยู่ในทุกครั้งที่ Google Street View นั่งแกก็คงนั่งอยู่หน้าร้านทุกวันนะยังมีคนกลุ่มเดิมที่เราสามารถอยู่ในย่านที่กำลังเกิดพลวัตเปลี่ยนแปลงไงที่ข้างๆเนี่ยโรงแรมพยายามปรับตัวเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่ร้านไม้บางร้านก็ยังอยู่ได้คนกลุ่มเดิมก็ยังสามารถอยู่ได้นะคะหรือตึกบางตึกนะคะที่เคยเป็นร้านขายไม้มาก่อนนะคะขายอุปกรณ์ช่างมาก่อนนะคะ2016ก็ยังดำเนินไปได้อยู่เนาะ2019ร้านไม้เริ่มปิดตัวไปนะคะร้านไม้เริ่มปิดตัวไปนะคะแล้วก็กลายมาเป็นคาเฟ่นะคะเป็นต้นเพราะฉะนั้นมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะเจเนอเรชันมันเริ่มเข้ามาในพื้นที่ถนนที่เราไม่เคยคิดว่าแบบมันจะเกิดคาเฟ่ขึ้นได้แบบอยู่ใกล้ร้านตัดไม้เลยนะคะแต่ข้างหลังนี่เป็นคลองนะคะคลองแสบๆนะคะหรือถนนรักค่อนใกล้จะตัวของเรียกว่าถนนลาดเนินแล้วนะคะมี 7-Eleven มีร้านขายอาหารตามสั่งอะไรอยู่มีตึกแถวที่ถูกปิดร้างนะคะมีคุณยายที่นั่งอยู่หน้าบ้านนะคะ2011นะคะ2016ก็เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะบ้านที่คุณยายเคยอยู่เนี่ยก็เริ่มปิดไว้นะคะน่าจะทำเป็นออฟฟิศหรือบางอย่างนะคะร้านขายอาหารก็ยังขายได้อยู่นะคะร้านไม้บางร้านขายได้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงมาเป็นคาเฟ่เกิดขึ้นนะคะคาเฟ่สุดท้ายก็เริ่มมีโฮสเทลเกิดขึ้นในคาเฟ่นี้ด้วยนะคะร้านต่างๆก็ยังดำเนินต่อไปร้านขายอาหารก็ยังขายได้อยู่เซเว่นก็ยังได้อยู่ฉะนั้นเนี่ยมันเกิดการมิกซ์กันของของที่เป็นสเปเชียลิตี้หรือของที่แบบมีความพิเศษกับของที่เราต้องใช้ธรรมดาทั่วไปนะทำยังไงให้มิกซ์เจอร์ของการผสมกันของของเราเนี่ยยังคงอยู่ต่อไปได้นะคะหรือร้านแบบเนี้ยนะคะเมื่อกี้ที่จันหนูว่าเป็นร้านขายยาใช่ไหมนะคะที่เสียดายมากเลยนะคะเปลี่ยนแปลงไปนะคะก็อยู่ติดกันกับร้านเจ๊ฝันเนาะวันนี้ก็เปลี่ยนจากร้านกาแฟเนาะก็กลายเป็นร้านครัวซองอิเล็กเทรเซอร์นะคะมาทำเป็นกึ่งๆว่าซื้อเทคเอาเวย์แล้วก็เป็นยุคของ Grab ด้วยนะคะก็ไม่ได้มีพื้นที่ให้เข้าไปนั่งกินนะคะแต่ว่าซื้อเป็นเทคเอาเวย์ไปแล้วข้างหลังก็เป็นโฮสเทลนะคะของที่ดูคูลมากๆอย่างอิเล็กเทรเซอร์อยู่ติดกันกับเครื่องดื่มชักเกยอร์ยี่ห้อกูนะคะอยู่ติดกับร้านเจ๊ฝ่ายที่ได้มิชลินสตาร์1ดาวถัดไปมีร้านทิปสมัครความมิกซ์ของของเราเนี่ยนะคะมันมีความหลากหลายที่มันสนุกมากๆนะคะในความเป็นเมืองเก่าแล้วก็ตึกที่มันเอื้อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วหรือที่บอกมี turnover สูงนะก็คือตึกแถวเพราะฉะนั้นตึกแถวเนี่ยมันมีคุณค่าสูงมากในเชิงของการเป็นต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงเมืองที่ดีแล้วก็ง่ายแล้วก็เร็วสำหรับทั้งคนกลุ่มคนตัวเล็กๆนะคะที่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจการใช้งานนะคะจากรันดาวก็สามารถเปลี่ยนปรับขึ้นมาให้มันมีกิจกรรมซอดสอดแทรกอยู่ข้างในได้นะคะวันนี้ก็จะขอพูดประมาณนี้นะคะในเชิงของตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของGenerationที่เกิดขึ้นในย่านภายใต้เรื่องของละแวกบ้านถนนแล้วก็ผ่านตึกแถวต่างๆนะคะค่ะก็ประมาณนี้ค่ะครับขอขอบคุณอาจารย์กิริยานะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกท่านก็คงจะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับย่านเก่านะครับของเราแล้วก็บริเวณตึกแถวที่มีกิจกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับถือได้ว่าเป็นยุคของร้านกาแฟและคาเฟ่ลับที่อาจจะถูกใจวัยรุ่นยิ่งลึกลับเท่าไหร่ยิ่งน่าสนุกเท่านั้นนะครับสำหรับท่านที่มีคำถามนะครับสามารถพิมพ์เข้ามาในช่อง Q&A ได้นะครับในด้านล่างครับแล้วเดี๋ยวทางทีมงานจะรวบรวมไว้สักถามวิทยากรแล้วก็ตอบในตอนท้ายรายการนะครับลำดับต่อไปครับขอเรียนเชิญท่านวิทยากรนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จาตุรงค์ โอคสิรินะครับจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับซึ่งวันนี้ท่านก็จะได้บรรยายในหัวข้อGentrification นะครับกับการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่าครับขอเรียนเชิญครับผมขอบคุณมากครับได้ยินชัดเจนนะครับก็ต่อเนื่องจากวิทยากรทั้งสองท่านนะฮะคืออาจารย์บุ๋มเนี่ยเป็นคนติดต่อมา
นะฮะแล้วก็บอกว่าเอ๊ะจริงๆอาจารย์พีเนี่ยก็มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่อง gentrification เยอะเนาะทีนี้ก็เจอแหละว่าสิ่งที่ต้องพูดเนี่ยคืออะไรเพราะว่าอาจารย์บุ๋มเนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องของการอนุรักษ์เนาะจริงๆอาจารย์ก็ professional practice ด้านอนุรักษ์เลยจริงจังเนาะส่วนอาจารย์พีเนี่ยก็สนใจทางด้าน urban เนาะแล้วก็เป็นเรื่องของ gentrification ที่เกี่ยวกับเรื่องของเหมือนกับ urban change เนาะทีนี้มันก็จะมาลงว่าตัวผมเองเนี่ยคือมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของ gentrification แต่พูดภายใต้กรอบของการอนุรักษ์นะฮะอนุรักษ์ได้เลยพอพูดถึงประเด็นเรื่องของ urban conservation คือ gentrification เนี่ยคือมันไปพูดในสถานการณ์เรื่องความเปลี่ยนแปลงกับผลกระทบที่มีกับเรื่องของการพัฒนาในรูปแบบใดก็ได้ไม่ต้องเกี่ยวกับ conservation ก็ได้นะฮะยกตัวอย่างเช่นในเนื้อหาของมันเนี่ยทุกวันนี้ก็จะมีคนพูดถึง gentrification ที่ไปเกิดบนย่านที่มันไม่ใช่ย่านประวัติศาสตร์เนี่ยก็มีนะฮะก็คือไม่จำเป็นต้องมีคุณค่าอาคารไม่จำเป็นต้องเป็นย่านประวัติศาสตร์มันก็เรียกว่าเป็น gentrification ได้เช่นอาจจะเคยได้ยินคำว่าเป็น new buildgentrification หรืออะไรพวกนี้ในบ้านเราก็มีอาจารย์ทางมหิดลเหมือนก็เคยตีพิมพ์งานวิจัยที่พูดถึงเรื่องย่านคลองสานนะฮะที่ทำเป็นคอนโดมิเนียมหรืออะไรต่างๆก็ไม่ต้องถูก identify ว่าเป็น historic quarter ก็ได้นะฮะเป็นต้นแล้วนี้ก็ขออนุญาตอาจารย์บุ๋มว่าขอเอาเลคเชอร์นะฮะเก่าที่เคยพูดที่สยามสมาคมเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยเอามาตัดทอนบางส่วนเพราะว่าเดี๋ยวคงอยากจะ forward ไปช่วง Q&A นะฮะจะได้พูดคุยกันกับวิทยากรท่านอื่นนะฮะคือประเด็นเรื่องของ gentrification ที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์เนี่ยมันก็จะมีคีย์เวิร์ดที่ส่วนตัวผู้วิจัยเนี่ยสนใจมาตั้งแต่สมัยเรียนปริญญาโทเดี๋ยวย้อนกลับไปก่อน20ปีพอดีตั้งแต่เริ่มทำตอนนั้นก็คือหยิบเคสของบางลำพูก็คือตรงย่านบริเวณถนนพระอาทิตย์นะฮะแล้วก็ตรงที่มีซอยลานบุตรีอะไรตรงละแวกนั้นนะทำเมื่อ20ปีที่แล้วเพราะว่าในยุคนั้นก็ยังก็ต้องบอกว่าก็เป็นคนจากยุคเก่านะยุคนั้นก็ยังไม่มีข้อมูลอินเทอร์เน็ตนะฮะแต่ว่าตัว gentrification เนี่ยมันก็เริ่มมีการพูดถึงในตำราของฝรั่งพูดถึงในเคสของในย่าน Southeast Asia จะมีเรื่องสิงคโปร์ซึ่งในยุคนึงเนี่ยเมื่อ20ปีที่แล้วสิงคโปร์มีความพยายามอนุรักษ์ย่านขึ้นมาแต่ว่ามันไม่ประสบความสำเร็จในแง่ของการท่องเที่ยวทีนี้คีย์เวิร์ดที่สนใจตอนที่เรียนปริญญาโทมันก็เลยมีคำว่า gentrification มีเรื่องการท่องเที่ยวแล้วก็มีเรื่องของการอนุรักษ์ซึ่งเป็นเรื่องการอนุรักษ์แบบที่ไม่ใช่ architectural conservation นะเป็น urban conservation ว่าตอนนั้นพอดีเรียนปริญญาโทอยู่ในสาขา urban planning ก็เลยมาโฟกัสที่เรื่อง urban conservation ทีนี้ urban conservation ในยุคนั้นเนี่ยที่ดูทฤษฎีในต่างประเทศเนี่ยก็จะมีตัวอย่างงานอนุรักษ์ในยุโรปนู่นนี่นั่นนะก็อ้างอิงจากตำราที่มีในยุคนั้นนะฮะเขาก็พูดถึงว่า urban conservation เนี่ยมันอาจจะดูได้2 อย่างคือเป็น physical conservation กับ social conservationphysical conservation มันก็จะมีเครื่องมือมีวิธีการมีอะไรอย่างที่อาจารย์บุ๋มพูดมีการแบบ identification นู่นนี่นั่นไปเราก็แบบจะเปรี้ยวไงคือเด็กขาปัดจบมาจากศิลปากรก็จริงพอมาเรียนโท urban planning ปุ๊บอยากจะลองแตะมิติเรื่องของ social conservation ว่ามันจะชี้วัดได้ยังไงเพราะว่าในยุค20ปีที่แล้วเนี่ยคือผลกระทบอันนี้คือมันพูดยากว่ามันมีผลกระทบหรือว่ามีความสำเร็จในแง่ของการอนุรักษ์ความเป็นมิติด้านสังคมนะฮะภายใต้กรอบของ urban conservation แล้วหรือยังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารวมอย่างของอาจารย์บุ๋มกับอาจารย์พีมาพูดด้วยกันเนี่ยสิ่งที่จะยกตัวอย่างต่อไปเนี่ยมันจะมีอยู่3มิติใหญ่ๆเนาะอันแรกคือเรื่องนิยามคือ gentrification เนี่ยนะฮะหรือ gentrification ภายใต้กรอบคิดเรื่อง urban conservation เนี่ยปัจจุบันมันมีความหลากหลายเยอะมากนะฮะซึ่งเดี๋ยวจะพ่วงไปกับประเด็นที่2คือยกตัวอย่างเป็นเคสนะฮะโดยเฉพาะเคสในประเทศไทยในกรุงเทพนะฮะในหลายย่านเผื่อจะยกเป็นเคสเป็นย่านนี้ย่านนั้นขึ้นมาพูดว่ากรณีนี้พูดว่าเป็น gentrification ได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปประเด็นแรกคือเรื่องนิยามเนี่ยส่วนตัวตั้งแต่วิจัยมาเนี่ยก็เคยเจอคำถามเยอะจากหลายที่ทั่วโลกว่าเราจะไปเหมาว่ามันเป็น gentrification ได้หรอนิยามมันคืออะไรบางทีมันอาจจะเป็นแค่แบบปรากฏการความเปลี่ยนแปลงเฉยๆเพราะว่าพอเวลาใช้ gentrification เนี่ยมันจะเหมือนกับที่อาจารย์พีพูดเมื่อกี้คือในทางภาษาอังกฤษใช้เนี่ยใช้คำนี้ปุ๊บเนี่ยเหมือนด่าเหมือนเป็นคำหยาบคือถ้าใช้ gentrification คือไปโทษว่าเขาเนี่ยเป็นผลกระทบในด้านที่เป็นลบนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีคำถามที่ว่าใช้ว่า gentrification ได้หรอนะฮะแล้วก็อันที่3เนี่ยอาจจะพูดในเชิงของเครื่องมือที่ใช้อย่างวิธีอย่างของอาจารย์บุ๋มอาจารย์พีเนี่ยจะเห็นว่าเก็บข้อมูลเยอะมากเลยอันนั้นเป็นสิ่งที่ควรทำนะฮะแต่อย่างของผมเนี่ยตั้งแต่ตอนปริญญาตรีต้นปริญญาโทมาจนทำวิจัยปริญญาเอกเนี่ยเครื่องมือที่ใช้นะโอเคเรียนทางผังเมืองแล้วก็จะมีวิธีการทางผังเมืองนะเก็บข้อมูลในเชิงแผนทางแผนที่นะฮะแล้วก็แมปปิ้งเอาลงไปนะฮะส่วนหนึ่งแต่อีกส่วนนึงเนี่ยคือเป็นข้อมูลในเชิงเรียกว่าเชิงคุณภาพคือเน้นสัมภาษณ์แบบลึกมากซึ่งในยุคเนี้ยไม่แน่ใจนะฮะว่ายังสามารถทำแบบนี้ได้อยู่หรือเปล่าขออภัยลูกขัดจังหวะเล็กน้อยก็จะมี3มิตินะฮะ3เรื่องที่จะพูดนะฮะนิยามตัวอย่างแล้วก็เครื่องมือที่ใช้นะฮะในเคสต่างๆที่เป็นงานวิจัยของตัวเองนะครับจะได้เห็น
ลักษณะความแตกต่างนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องของนิยามที่บอกคือส่วนใหญ่ก็มองในแง่ร้ายนะฮะแล้วก็พอมาเชื่อมโยงกับประเด็นเรื่องอนุรักษ์เนี่ยก็พอพูดได้เพราะส่วนใหญ่มันจะต้องเกี่ยวกับเรื่องของการปรับการใช้สอยอาคารเก่าไปด้วยในแง่ทฤษฎีเนี่ยอาจารย์พีก็ลงลึกไปเยอะแล้วแต่ว่าส่วนหนึ่งที่ได้ติดอยู่ในใจและใช้ตลอดเวลาเนี่ยคือเวลามอง gentrification เนี่ยพูดถึง2ฝั่งนะฮะมันมีดีเบตเนาะฝั่งนึงบอกว่าเหตุและผลมันมาจากฝั่งที่เป็นเรื่องทุนหมายความว่าอะไรโอ้โหได้ตั้งแต่แบบในทุนเจ้าเล็กเจ้าใหญ่แลนด์ลอร์ดไปจนถึงแบบว่าหน่วยงานภาครัฐนะฮะอย่างที่ถ้าได้อ่านของที่อาจารย์ชตรีประกิตนนทการที่สินประกรพูดในสื่อสิ่งพิมพ์เมื่อช่วงไม่นานวันนี้ก็จะพูดเรื่องของ state-led gentrification ก็คือภาครัฐเองอ่ะเป็นผู้ที่ส่งให้มันเกิดปรากฏการณ์นี้ก็ได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยผมสนใจเรื่อง tourism gentrificationมันมีความที่มาเอี่ยวเหมือนกันเพราะว่าในหลายๆเคสทั่วโลกเนี่ย tourism gentrification ในย่านนึงเนี่ยมันไม่ได้เกิดโดยธรรมชาติของมันเองเช่นแบบเป็น creative class ที่อาจารย์พีพูดอะไรเงี้ยคือมันฝั่งนึงมันก็ใช่แต่ว่าความรุนแรงมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันมีการส่งเสริมโดยภาครัฐเช่นทำโครงสร้างพื้นฐานมีนโยบายมาเป็นแลนด์ลอร์ดเจ้าใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะมีปรากฏการณ์นั้นกับอีกฝั่งนึงถ้าไม่ใช่ฝั่งทุนนะฮะก็คือเป็นฝั่งคนตัวเล็กตัวน้อยนะฮะเช่นแบบศิลปินอาร์ติสเป็น pioneer เหมือนที่อาจารย์พีพูดซึ่งในบางตำราเขาก็แยกอีกว่าระหว่างไพโอเนียร์กับเจนทริฟายเออร์เนี่ยแยกกันเหมือนกับเป็นผู้ดีผู้ร้ายถ้าเป็นไพโอเนียร์เข้าไปแล้วก็ไปเบลนด์ตัวเองอยู่ในย่านอะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะมีวิถีชีวัตนะเช่นในข้อมูลในเชิงเดโมกราฟิกข้อมูลเชิงประชากรสังคมเศรษฐกิจพฤติกรรมจิตวิทยาของเขาว่าเขาไปอยู่แล้วเนี่ยเขาทำตัวเป็นไพโอเนียร์หรือทำตัวเป็นเจนทริฟายเออร์เป็นไพโอเนียร์มันเหมือนกับจะไปเบลนด์แล้วก็ไปชี้นำในเรื่องดีๆไม่ไปแบบสร้างปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกฝ่ายนึงก็เป็นเจนทริฟายเออร์ก็ยังเป็นวิธีคิดที่เป็น Discord ที่ยังสามารถเอามาสร้างเป็นตัวแปรในการลงไปพิสูจน์นะฮะย่านแต่ละย่านได้นะฮะซึ่งแนวทางที่จริงๆควรทำในต่างประเทศส่วนใหญ่ทำเนี่ยก็คือใช้ข้อมูลที่เกี่ยวกับเรื่องทางภูมิศาสตร์เป็น GIS อะไรอย่างเงี้ยนะคือเป็นข้อมูลภูมิศาสตร์ผสมกับที่เป็น attribute ที่เกี่ยวกับเรื่องของรายได้อายุอาชีพที่เป็นข้อมูลเชิงประชากรสังคมศาสตร์เพราะว่าส่วนหนึ่งอาจารย์พีพูดแล้วว่า gentrification เนี่ยพูดเรื่องของ middle classคือเรื่องผลกระทบที่คนชนชั้นกลางหรือ creative class เนี่ยเข้าไปในย่านแล้วไปสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นมันเป็นการปะทะกันของชนชั้นแล้วมันเปลี่ยนย่านนั้นไปจนกระทั่งกลุ่มที่เป็นกลุ่ม working class รายได้น้อยไม่มีทางเลือกมากนักไม่ได้เป็นพวกฮิปคูลอย่างเงี้ยเขาไม่สามารถอยู่ในย่านนั้นได้อย่างมีความสุขอีกต่อไปนะฮะกาแฟแก้วละ90บาทเนี่ยมันไม่ใช่ว่าคนหาเช้ากินค่ำจะแบบว่าซื้อได้ทุกวันนะฮะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรือย่านนึงเปลี่ยนไปเป็นคาเฟ่หมดเลยใครมันจะแบบกินกาแฟเช้ากลางวันเย็นไม่ต้องซื้อกะปิน้ำปลาไม่ต้องแบบว่าทำอย่างอื่นกันเลยเหรออย่างเงี้ยนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องประเด็นเรื่องผลกระทบซึ่งถ้าสมมติว่ามีข้อมูลแบบในต่างประเทศเช่นถ้าเขาทำเซนเซอร์สนะฮะก็จะมีข้อมูลที่มันสามารถเอามาลงเป็นข้อมูล GIS ได้แล้วมันสามารถเรียกดูเพื่ออะไรเพื่อจะได้เป็นเหตุผลในเชิงประจักษ์ว่าเอ้ยมันเกิดปรากฏการณ์นี้จริงอย่างที่ไม่ได้ไปเหมาแข่งไปเหมารวมว่าเฮ้ยคุณแบบชี้หน้าว่าอันนี้เป็นคนทำให้เกิดผลกระทบในย่านนะฮะเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะฮะถ้าทำได้นะฮะอย่างในต่างประเทศก็จะมีแบบว่าเอาโครงสร้างพื้นฐานรัฐในเชิงผังเมืองนะมาโอเวอร์เลย์กับมันมีกลุ่มคนรายได้ใหม่เข้ามาในแบบว่าเส้นทางรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินผ่านไหมเงี้ยมันก็จะบอกได้ชี้ชัดเจนว่าเนี่ยเป็นเหตุผลที่ภาครัฐเป็นผู้ส่งเสริมให้เกิด gentrification ด้วยเป็นต้นนะฮะในเคสต่างประเทศเนี่ยนะฮะเมื่อกี้ถึง state-led gentrification เนี่ยมันไม่ได้มีแค่เมืองไทยเหมือนที่อาจารย์ชตรีพูดเนาะคือในต่างประเทศก็ทำมาเยอะนะ20ปีที่แล้วเขาก็พูดกันไปกระทั่งอย่างประเทศจีนซึ่งไม่ใช่ประเทศทุนนิยมเลยก็มีนะฮะรัฐปรับลุยเองจัดการเองในหลายประเทศก็ทำแบบนี้นะฮะแต่ว่าเวลาทำเนี่ยคือประเด็นเรื่อง gentrification เนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาจะมองไปเนี่ยว่าเป็นประเด็นปัญหาในนิยามว่าจะเป็นชื่อ gentrification tourism state-led หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือมองว่าใครเป็นผู้ได้รับผลกระทบแล้วผลกระทบนั้นเนี่ยมันสร้างปัญหาอย่างไรอย่างตัวผมเองเนี่ยมองผลกระทบในเชิงของโซเชียลอิมแพคเนาะเพราะว่ามันมีนิยามอยู่ว่าถ้าจะทำเออร์เบิร์นคอนเซอร์เวชันให้ประสบความสำเร็จเนี่ยการรักชุมชนเมืองมันต้องสำเร็จทั้งในเชิงฟิสิกอลและในเชิงของโซเชียลเราก็พยายามจะตีความว่าถ้ามันมีโซเชียลอิมแพคแสดงว่ามันไม่โอเคนะฮะในงานวิจัยส่วนตัวเนี่ยจะยกตัวอย่างมันสามสี่อันนะที่เคยทำมาเองอย่างอันนี้เป็นงานวิจัยปริญญาโทจำได้ว่าตอนนั้นทำวิจัยปริญญาโทที่ลาดกระบังเสร็จเรียน Urban Planning ก็ไปพรีเซนต์ในงานที่อาจารย์อภิที่สินมกรเนี่ยปีนั้นเป็นแบบว่าเจ้าภาพจัดงานสถาปัตย์ปาฐะเนาะก็รู้สึกยังอยู่ใน proceeding อยู่เลยนะฮะตอนนั้นเนี่ยพยายามจะพิสูจน์แค่ว่าในย่านบางลำพูเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ของ gentrifier ที่มันสอดคล้องกับทฤษฎีฝรั่งหรือเปล่าเช่นเขาบอกว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนอายุน้อยเป็นวิชาชีพที่เกี่ยวกับด้านอาร์ติสไม่มีลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่ามาใช้พื้นที่แบบไม่เหมือนกับคนที่เป็น native ในย่านซึ่งก็ปรากฏว่ามันก็จริงนะเราก็พบว่ามันเป็นย่านเดียวที่ในตำรายุคนั้นอย่างถ้าใครลองไปย้อนอ่านดูของงานของมาร์คแอสคิวที่พูดถึงบางกอกจะมีบทนึงที่พูดถึงบางลำพูฝรั่งเขาก็จะมีวิธีแบบว่าหามาก่อนว่าข้อมูลคือมันมีความแบบตัวเลขประชากรย้ายออกมันก็จะมีความแบบว่าตรงตามทฤษฎีฝรั่ง
แต่เรามาดูคาแรคเตอร์ของคนว่าไอ้ที่มันย้ายเข้ามาเนี่ยมันคือใครนะฮะคาแรคเตอร์มันก็จะคล้ายกับในตำราฝรั่งมากเลยว่าคนกลุ่มนี้ที่ย้ายเข้ามาเนี่ยเขาใช้ชีวิตแล้วก็มีคาแรคเตอร์ด้านประชากรศาสตร์สังคมศาสตร์เองเนี่ยนี่เหมือนคนเดิมที่อยู่ในย่านแต่ว่าถามว่ามันนำไปสู่อะไรถ้าตอนที่ทำทีสี่จำได้ว่าวันสุดท้ายที่สอบเนี่ยก็พบว่ามีโรงแรมหนึ่งโรงแรมเกิดขึ้นใหม่ในย่านตรงรามบุตรีเนี่ยซึ่งรีโนเวทจากโรงเรียนเก่าคือโรงเรียนปิดโรงเรียนที่ยังมีเด็กเรียนอยู่นะเด็กเล็กๆ เนี่ยเรียนอยู่เป็นโรงเรียนเอกชนเนี่ยปิดแล้วก็เปลี่ยนเป็นโรงแรมซึ่งตอนนั้นมันเป็นเคสสมัยเมื่อ20 ปีที่แล้วในประเทศไทยเนี่ยคิดว่าไม่น่ามีนะฮะแล้วมันก็เป็นตัวชี้วัดบางอย่างว่าเฮ้ยถ้าตัวเลขกลุ่มประชากรคนเนี่ยกลุ่มวัยเด็กมันไม่มีคนมีลูกมีเต้าเป็นกลุ่มครีเอทีฟคลาสขึ้นมาหมดเนี่ยมันมีโอกาสที่ไอ้ฟังก์ชันแบบนี้มันจะถูกเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นเพื่อตอบสนองยูสแบบใหม่นะฮะยกตัวอย่างนะฮะอันนี้แต่ว่ามันก็จะมีประเด็นอื่นด้วยเช่นอาจจะมีเรื่องประเด็นเทสไอเดนติตี้ที่เอาตัวแปรมาใช้นี่ท่านผมก็จะคุ้นเคยนะฮะว่ามันจะมีตัวเลขตัวชี้วัดที่เกี่ยวกับเรื่องจิตวิทยานะฮะเช่นแบบมันมีผลกระทบอะไรที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถดำรงตัวตนอย่างมีความสุขได้ในย่านนี้อีกต่อไปบางทีย่านทางย่านถูกเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อที่เขาไม่คุ้นเคยแต่คนข้างนอกมาเปลี่ยนให้แล้วคนข้างนอกก็แบบยอมรับในชื่อใหม่อันนี้เขาก็รู้สึกว่ามันสูญเสียตัวตนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยมันจะมีวิธีถามคำถามหรือเรื่องความทรงจำความผูกพันการสูญเสียตัวตนที่อยู่ในย่านไปแล้วก็เอาข้อมูลพวกนี้มาบวกกับวิธี cultural mapping แล้วก็อื่นๆนะฮะมีกรณีหลวงพระบางตอนนั้นได้ทำวิจัยในปี2005เนาะก็มีคำถามคล้ายๆกันใช้ชุดคำถามคล้ายๆกันแล้วก็ไปถามมันก็มีความน่าสนใจตรงที่ว่ายกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้เหมือนแต่ที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของถ้าเป็นคนต่างประเทศมีขอโทษไม่ใช่เป็นอะไรนะเป็นร้านอาหารต่างประเทศมันมีคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้กรณีที่เจอที่หลวงพระบางนี่คือมันก็มี2ขั้วเนาะมันมีแม้กระทั่งแบบคนที่มาจากนิวยอร์กมาจากปารีสมาเปิดร้านอาหารเนาะแต่มันมีวิธีชี้วัดด้วยตัวแปรของเราว่าเฮ้ยถ้าเขาใช้พฤติกรรมแบบนี้มีวิธีคิดในจิตวิทยาในหัวเขาว่าเขาไอดีนติฟายตัวเขาเป็นคนในพื้นที่เนี่ยเราจะบอกว่าให้เขาเป็นไพโอเนียร์เขาไม่ได้มาสร้างผลกระทบมาสร้างความแบบว่าแตกแยกแตกต่างในย่านชุมชนซึ่งมันมีอย่างนั้นจริงมาจากนิวยอร์กเลยแต่มาบอกว่าฉันเป็นคนหลวงบางเพราะฉันซื้อกับข้าวตลาดใช้ชีวิตเหมือนอย่างนี้เลยฉันไม่ได้กินของอะไรจากเมืองนอกคือไม่ได้อิมพอร์ตอะไรเลยฉันใช้ชีวิตอย่างนี้เราก็บอกไอ้ทางเนี้ยโอเคแต่ว่ามันก็ยังมีผลกระทบในเชิงที่มันมาจากเรื่องการท่องเที่ยวอยู่ดีในย่านนะฮะที่ปี2007ทำที่เวียดนามด้วยชุดคำถามใกล้เคียงกันแต่ว่ามีการเก็บข้อมูลแบบว่าตอนนั้นจัดเป็นเวิร์กช็อปอินเตอร์ก็คือมีข้อมูลในเชิงผังเมืองด้วยแล้วก็พยายามจะใส่ว่าไอ้การเปลี่ยนรูปแบบการใช้สอยอาคารเนี่ยแต่นี่คือดูแค่2มิติไม่ได้ทำขนาดถึงอาจารย์บุ๋มนะคือดูแค่ว่าไอ้การเปลี่ยนแปลงไปในเชิงที่มันเป็นเรื่องของธุรกิจเนี่ยมันมีอันไหนที่มันเป็นธุรกิจที่มันแบบว่าย้ำลงไปชัดเจนว่ามันไม่ใช่ของชาวบ้านใช้เป็นการท่องเที่ยวแน่นอนซึ่งบางทีมันดูยากแต่ว่าพอทบทวนข้อมูลบางอย่างเราพบว่าเช่นร้านตัดเสื้อตอนไปเวียดนามอย่างเงี้ยฮอยอานก็มีร้านตัดเสื้อร้านตัดเสื้อบางประเภทเนี่ยชาวบ้านใช้ยังต้องตัดชุดนักเรียนอะไรอยู่แต่มันมีร้านตัดเสื้อบางประเภทเหมือนร้านตัดสูทบ้านเราสมัยก่อนที่แบบย่านท่องเที่ยวคิดๆเนาะตัดสูทเป็นเดียวเสร็จอะไรเงี้ยนะฮะของที่นี่ก็มีเหมือนกันตัดเป็นชุดแต่แบบเป็นคอสตูมให้แบบว่าเอากลับบ้านเป็นการท่องเที่ยวนะฮะเราก็จะพยายามแยกแยะว่าในภาพที่เป็นพาณิชยกรรมเนี่ยอันไหนมันใช้เฉพาะกับนักท่องเที่ยวแล้วมันมีกิจกรรมอื่นเช่นอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ร้านซักรีดอะไรซึ่งชาวบ้านเนี่ยไม่ได้ใช้นะฮะแล้วมันก็จะมีการสวนทางกันของกิจกรรมที่เกิดขึ้นใหม่คนนอกมาใช้แต่กิจกรรมที่คนในจะมีโอกาสได้ใช้เนี่ยมันหดลดลงไปเรื่อยๆรวมไปถึงการเปลี่ยนเรื่องของเค้าเจ้าแลนด์สเคปต่างๆโดยสำนึกที่คนในพื้นที่เนี่ยเขาตระหนักแล้วก็เขาก็ยกเป็นประเด็นขึ้นมาเองมีกรณีของอัมพวานี่ทำเป็นหนึ่งในเคสที่ทำตอนปริญญาเอกเนาะอันนี้ก็ใช้การทำmapping ในเชิงของความหมายของพื้นที่การเปลี่ยนบทบาทของพื้นที่ในช่วงเวลาที่ต้องตอบรับนักท่องเที่ยวกับช่วงที่เป็น everyday ของเขาอย่างเงี้ยก็มีการทำแบบเป็น temporary map ของช่วงเวลาของความหมายเรื่องของความเชื่อที่มีกับสภาพแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มีการถอดข้อมูลออกมาในเชิงของ place identityนะครับก็เห็นผลกระทบอย่างหนึ่งเหมือนกันว่าในเชิงของความหมายเช่นความหมายที่นักท่องเที่ยวให้กลุ่มที่เป็น gentrifier เขาเข้าใจแต่จริงๆถ้าไปถามคนที่อยู่มานานในพื้นที่เขาบอกว่ามันคนละความหมายคนละเรื่องกันเช่นความหมายของคำว่าตลาดน้ำอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะก็คนละเรื่องทั้งในแง่ของการใช้พื้นที่ช่วงเวลาที่ใช้กิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยก็จะมีการเข้าใจไปคนละอย่างนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็จะถูกการท่องเที่ยวชักนำไปว่าอะไรที่มันเมคมันนี่ได้ก็เอาหมดนะฮะแต่ในแง่ของการอนุรักษ์คุณค่าเนี่ยมันไม่เกิดนะฮะแล้วก็มีกรณีพวกอย่างเงี้ยคือในต่างประเทศนี่มีเยอะนะครับจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของ middle class อ่ะใน middle class อย่างที่อาจารย์บุ๋มพูดก็ตามโทษอาจารย์พีพูดก็ตามนะฮะมีกรณีของย่านอาลีที่อาจารย์พีพูดเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าจะนิยามว่ามันจะเป็นอาคาร modern แล้วมันจะไปอนุรักษ์ได้ไม่ได้นี่เรื่องนึงแต่ว่ากรณีของ gentrification มันก็เกิดขึ้นเหมือนกันอย่างสังเกตได้ในสื่อในอะไรก็พูดถึงนะฮะย่านบางย่านอย่างฝั่งคลองสานน่ะถ้าเตียนอย่างเงี้ยนะฮะโทษฝั่งคลองสานเออ
ดาวพวกล้งทั่วอะไรที่มันอยู่ตรงข้ามนะฮะย่านเจริญกรุงหรือก็ไอคอนสยามเนี่ยมันมี new build gentrification เกิดขึ้นนะฮะก็มีคนพูดถึงชัยนาทาของเราเองนะที่มีแลนด์ลอร์ดเจ้าใหญ่นะที่ไปซื้อเวิร์คนครเกษมไว้อย่างเงี้ยนะฮะมันก็อาจจะถูกนิยามว่าเป็น gentrification แบบหนึ่งได้จะเป็นเวฟ1 2 3 4อะไรก็แล้วแต่ที่เพิ่มระดับความแรงของมันไปตามแบบว่าที่อาจารย์พีก็ได้รีวิวให้ฟังไปแล้วนะฮะหรืออย่างเคสของป้อมมหาการซึ่งนี้อาจารย์ชาตรีเขาก็พูดชัดเจนนะฮะมันก็คือเป็น stateless หรือเป็น institutional gentrification อย่างหนึ่งซึ่งมันทำให้คุณค่าในเชิงสังคมหรือว่า social conservation เนี่ยมันหายไปหรือกรณีของโครงการราชดำเนินซึ่งเคยมีความคิดว่าจะทำแต่ก็ไม่ทำแล้วนะฮะเพราะว่ามันไม่ make sense ในทางตัวเลขรายได้หรืออะไรก็แล้วแต่ว่าเหมือนก็จะไปมานะฮะที่ทางCPB หรือว่าทาง Crown Property Bureau สำนักงานทรัพย์สินอะไรเงี้ยที่เขาเคยเสนอขึ้นมานะฮะในย่านชัยนาทาวของเราเองก็มีหลายมิติที่เราสามารถตีความได้ว่ามันเป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานมีการลงทุนแบบโดยเอกชนเจ้าใหญ่ตลอดเพื่อจะดึงนะฮะกลุ่มแบบว่าที่เป็น newcomer new middle class กลุ่มใหม่เข้ามาแทนที่กลุ่มคนเดิมหรือเปล่าย่านจุฬาสามย่านอย่างนี้ก็ด้วยนะฮะมันมีคำว่า green gentrification ด้วยนะคือซึ่งอันนี้น่าสนใจนะฮะในความ diversify ความหมายของ gentrification เนี่ยมันเหมือนกับว่าเฮ้ยทำขึ้นมามันเหมือนจะดีนี่แต่มันดีในด้านหนึ่งแต่ในด้าน social conservation มันไม่ดีเลยเช่นจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวแต่พื้นที่สีเขียวเนี่ยมันแลกมาด้วยชุมชนที่มันหายไปกรณีของป้อมมหาการเนี่ย ก็ชัดอันหนึ่งนะฮะอันนี้เขาก็เรียกว่าเป็น green gentrification case อันหนึ่งก็คือ High Line New York คือไม่ได้ไปรื้อไล่ที่ใครเลยนะเปลี่ยนไอ้โครงสร้างที่มันเป็น dilapidated structure ที่มันลอยฟ้าอยู่เนี่ยแต่เคสที่น่าสนใจเมื่อหลายปีก่อนกลุ่มคนที่เขาเป็น founder ของแบบว่า High Friend of High Line ซึ่งเป็นกลุ่ม NGO ที่แบบว่าส่งเสริมให้มันมีโครงการนี้ขึ้นมาเองเขาบอกว่าเฮ้ยเขาแอบเสียใจนิดนึงว่าเขาไม่คิดว่าโครงการที่ทำมาเนี่ยมันจะทำให้เกิด super gentrification หรือ rapid gentrification เร็วมากคือแบบว่าโอ้โหมันถูกเปลี่ยนเป็นโรงแรมเป็นอะไรไปแล้วแล้วชาวบ้านเนี่ยตอนแรกคิดว่าเฮ้ยทำในย่านเนเปอร์ฮูดชาวบ้านใช้ได้แน่นอนชาวบ้านไม่ใช้เลยชาวบ้านบอกว่ามันไม่ใช่โดยเซนส์เขาก็รู้สึกแล้วว่ามันไม่ได้ทำเพื่อเขากรณีอย่างนี้ก็เป็นเคสที่น่าสนใจนะฮะซึ่งในเมืองไทยก็คงจะมีอีกหลายที่ซึ่งคงจะต้องใช้เวลาจับตามองในระยะยาวว่าภาครัฐเนี่ยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาอินฟราสตรักเจอร์ตัวนั้นขึ้นมาแล้วเนี่ยแต่ได้คิดควบคุมพื้นที่รอบๆเอาไว้แล้วหรือยังว่ามันจะไม่ถูกเปลี่ยนไปใช้ในรูปแบบของแบบที่เกิด impact จาก gentrification นะฮะอันนี้ก็ต้องดูกันระยะยาวนะฮะเจริญกรุงเองก็ใช่นะฮะมันจะเกิด displacement ไหมการถูกแทนที่โดยที่กลุ่มคนในพื้นที่เดิมอาจจะแบบว่าเสียโอกาสนะฮะถ้าเป็นในต่างประเทศก็เขาจะมีการคิดเรื่อง gentrification แล้วก็การใช้นิยามความเป็น cultural district ทางกฎหมายแล้วก็หาวิธีควบคุมให้มันยังส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายในย่านเพราะว่า bottom line แล้วเนี่ยคือเรื่อง gentrification กับเรื่องผลกระทบเนี่ยสิ่งเดียวที่เราคิดว่าเฮ้ยเราอยากจะมีส่วนในการพูดถึงเพื่อให้มันเกิดการดำรงอยู่อนุรักษ์ให้มันอยู่เนี่ยก็คือมิติของการคงความหลากหลายของกลุ่มประชากรกลุ่มสังคมนะฮะเพราะว่าในแง่ของฟิสิกอลเนี่ยโอเคมันก็ไปของมันได้จะมีอาคารแบบว่าในแต่ละรุ่นในใจเช่นเหมือนที่อาจารย์บุ๋มพูดเนาะอาคารโมเดิร์นมันถูกนิยามว่ามีคุณค่าในเพื่อเพียงพอจะอนุรักษ์ไหมมันก็มีความหลากหลายในตัวของมันแต่ในแง่ของโซเชียลเนี่ยในแง่ของมิติทางสังคมของมนุษย์ของประชากรเนี่ยเราบอกว่าเฮ้ยมันก็เรื่องเดียวกันมันต้องคงความหลากหลายของกลุ่มให้ทุกคนมีโอกาสที่จะอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะฮะแล้วก็แบบว่าเบลนด์อินกันเข้าไปได้ก็น่าจะดีนะฮะจบซ้ายสไลด์ก็ขอเป็นอันนี้นะฮะว่าพอดีนึกถึงเครื่องมือเนี่ยก็ย้อนไปถึงตัวเองตั้งแต่ต้นสมัยที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตข้อมูลอะไรยังไม่ได้มากมายตำราในห้องสมุดก็มีไม่กี่เล่มคนหนึ่งที่อยากจะพูดถึงเนี่ยคือโดนัลด์แอปเปอร์ยาร์ดนะเพราะว่ารูปทางซ้ายเนี่ยคนจะเห็นบ่อยอยู่แล้วนะมาจากหนังสือเรื่องของ Livable Street เนาะส่วนรูปทางขวาเนี่ยอาจจะทางสายคอนเซอร์เวชันอาจารย์บุ๋มอาจจะคุ้นๆมันมาจากหนังสือ Conservation of European City นะโดนัลด์แอปเปอร์ยาร์ดคนเดียวกันนี่แหละจาก MIT Press เนี่ยนะฮะแต่ว่าคือโดยนิยามเนี่ยตัวชี้วัดเนี่ยคือมันยังเป็นเรื่องเดียวกันอยู่เพราะว่ามันพูดถึงอะไรมันพูดถึงความรู้สึกความเป็นตัวตนที่มันยังมีสภาพแวดล้อมที่มันถูกอนุรักษ์หรือเปลี่ยนแปลงแต่มันยังส่งเสริมให้มันยังดำรงตัวตนอยู่ได้หรือมันมากดดันให้เขาสึกว่าเขาอยู่ไม่ได้เขาไปที่อื่นดีกว่านะฮะถูก displace ด้วยแบบค่าครองชีพด้วยแบบว่าสภาพแวดล้อมที่มันไม่ใช่ถึงมันจะดูหรูหราขึ้นแต่บางคนบอกมันไม่ใช่ที่ของเขาโดยเฉพาะถ้ามันมีประเด็นเรื่องการท่องเที่ยวเข้ามาผสมเนี่ยมันไม่ใช่ทุกคนจะแฮปปี้ที่จะอยู่ในย่านที่มันถูกเปลี่ยนเป็นย่านท่องเที่ยวนะฮะโดยอาร์ปยาเขาก็ทำมาแล้วมันก็มีตัวชี้วัดทำได้แต่ตอนเขาใช้เกี่ยวกับเรื่องของแบบความวุ่นวายของการจราจรนะที่มันเกิดในย่านในตำราเรื่องของ Livable Street แต่ในอีกฝั่งนึงเนี่ยในตำราเรื่องของ The Conservation of European City ซึ่งโดยอาร์ปยาเขียนบทที่เป็น Editorial เนี่ยเขาพูดถึงคำว่าเขาพูดถึง type ของ conservation นั่นแหละนะฮะว่าเอ้ยมันจะเก็บเปลือกอาคารไว้เปลี่ยนข้างในนู่นนี่นั่นเอ้ยมันก็มีความแบบว่าลึกของมันที่มันจะไปแตะในมิติเรื่องของ
social conservation หรือ user หรือคนที่อยู่ในนั้นนะฮะว่ามันจะถูกเปลี่ยนไปด้วยนะมันก็มีคุณค่าในส่วนนี้ไปด้วยกับรูปขวาสุดเนี่ยคือเรื่องของคำว่า stage authenticity ซึ่งในทางคนที่มาสายอนุรักษ์ก็คงจะคุ้นคำนี้เนาะแต่ว่าพอยุคนี้ authenticity มันมีมิติเรื่องของกายภาพกับมีมิติเรื่องของทางสิ่งที่มันเป็นวิถีชีวิตภูมิปัญญาอะไรอย่างเงี้ย stage authenticity มันเป็นส่วนที่มันอยู่ก้ำกึ่งระหว่างอันนี้คือกายภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องนึงแต่ว่าลำดับของแบบว่าการลงลึกเข้าไปในที่มันทำให้คนสามารถเข้าไปเห็นวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนเนี่ยหรือมันถูกสเตจขึ้นมาคือมันถูกหลอกเอาไว้เพื่อแบบว่าให้มันเป็นหน้าฉากของความเป็นย่านนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พูดมาตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วแล้วนะฮะว่าเราเนี่ยกำลังจะรักษาอะไรเอาไว้เราจะรักษาแค่หน้าฉากของมันบรรยากาศผิวเผินของมันหรือเราจะลงลึกไปดูข้างในจริงๆนะฮะว่านี่คือคุณค่าส่วนหนึ่งซึ่งมันไม่ได้เป็นคุณค่าที่ตายตัวนะคือคุณค่าอย่างทางด้านโซเชียลคอนเซอร์เวชั่นแล้วเขาพูดถึงพลวัตนะฮะคนรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่มันยังต้องมีโอกาสที่อยู่ที่เติบโตที่ใช้ต่อไปได้ถึงมันจะไม่ได้ดูเก่าแบบอนุรักษ์จ๋ามากอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ต้องเปิดโอกาสให้ด้วยก็ขอฝากเป็นสไลด์สุดท้ายไว้เพราะว่าถ้าเผื่อในเวิร์กช็อปใครจะลองไปหาเครื่องมือดูตัวอย่างนี่ก็ลงย้อนไปดูใน20ปีแล้วนะเขาก็พูดนะตัวชี้วัดเรื่องพวกนี้นะฮะถึงมันจะมีคำว่า gentrification มาปรากฏอยู่หรือไม่ก็ตามนะฮะแต่ว่าในจริงในตำราอาปยานเนี่ยเขาก็พูดนะในยุโรปตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วอย่างเงี้ยนะฮะก็ประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวก็ไปสู่ช่วงสนทนาดีกว่าขอบพระคุณมากนะครับขอบพระคุณอาจารย์จตุรงค์นะครับเป็นเนื้อหาที่เข้มข้นและสนุกมากเลยนะครับได้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทุกท่านก็คงจะสังเกตว่าในธุรกิจของการท่องเที่ยวสมัยก่อนอาจจะเปิดรับของคนจากตะวันตกหรือนักเดินทางจากโลกตะวันตกแต่ในยุคหนึ่งมันอาจจะเป็นของนักเดินทางในแถบเอเชียแล้วทำให้หน้าร้านหรือว่าป้ายต่างๆมันเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นและแม้แต่คนที่อาศัยในชุมชนนะครับเกิดการปรับตัวนะครับในลำดับถัดไปนะครับก็จะเป็นการเสวนาเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์กับการเป็นพื้นที่อนุรักษ์นะครับแต่ว่าในก่อนอื่นนะครับก็จะขอให้ทุกท่านช่วยขอความอนุเคราะห์แบบประเมินนะครับจะถูกส่งเข้าไปในช่องแชทจะรบกวนให้ทุกท่านประเมินกิจกรรมสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวทางทีมงานจะส่งตัวลิงก์แบบประเมินเข้าไปนะครับขอรบกวนด้วยนะครับขอบคุณครับลำดับถัดไปนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับรับฟังการเสวนาเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์กับการเป็นพื้นที่อนุรักษ์ซึ่งจะดำเนินรายการโดยคุณปิยาลิ้มปิตินะครับเป็นรายการถัดไปนะครับขอเรียนเชิญครับผมสวัสดีค่ะค่ะก็เข้ามาสู่ช่วงเสวนานะคะเราก็จะขอเชิญผู้บรรยายทั้ง3ท่านนะคะทั้งอาจารย์พิรยาอาจารย์พิริยาและอาจารย์จตุรงค์นะคะรวมถึงขอแนะนำผู้ร่วมเสวนาของเราอีกท่านหนึ่งนะคะคือคุณณัฐพงษ์พัฒนโกสัยนะคะบริษัทคลาวคลอค่ะก็เพื่อให้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะขอเริ่มที่เสวนาด้วยคำถามแรกค่ะในจากการบรรยายของอาจารย์ทั้ง3ท่านเนี่ยก็จะได้เห็นว่าในพื้นที่เมืองเก่าเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่มีการเปลี่ยนแปลงมามากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะคะแล้วก็มีเกิดปรากฏการณ์ gentrification fashion ขึ้นนะคะทีนี้อยากจะขอถามอาจารย์พีรยาก่อนเป็นท่านแรกนะคะจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านมาเนี่ยทั้งรูปแบบการคมนาคมการพัฒนาระบบรางที่กำลังเข้ามาเนี่ยนะคะการเปลี่ยนแปลงสภาพกายภาพหรือการเข้ามาของโมเดิร์นเทรดต่างๆหรือความหลากหลายของกิจกรรมการใช้งานที่มันลดลงเนี่ยอาจารย์อยากขอความเห็นอาจารย์ค่ะว่าแนวโน้มใดเนี่ยที่ส่งผลต่ออัตลักษณ์และบทบาทของย่านเมืองเก่ามากที่สุดในความเห็นของอาจารย์ค่ะเราจะได้พอโฟกัสได้ว่าหลังจากนี้เราควรจะมองบทบาทย่านในเน้นไปที่ประเด็นไหนคะโอ้จริงๆจริงๆเป็นคำถามที่ตอบยากมากเลยเพราะว่าแฟกเตอร์มันเยอะคือในอดีตเนี่ยแฟกเตอร์อาจจะน้อยกว่านี้นะคะแล้วก็พอเป็นปัจจุบันปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดจะถามจริงๆว่าเป็นแบบไหนเนี่ยอันนี้ต้องอาจจะต้องทำรีเสิร์ชอีกรอบนึงไปดูว่าสังคมตอนเนี้ยเขาต้องการอะไรแล้วอาจจะมองที่กลุ่มเดิมก่อนว่ากลุ่มเดิมเนี่ยเขาให้นิยามหรือความหมายกับคำว่าบ้านของเขาพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์ยังไงนะคะอันที่สองเนี่ยก็คือไปมองว่าแล้วคนที่ไม่อยู่ในพื้นที่ขอบเขตนี้ล่ะเขาให้นิยามหรือความหมายยังไงอ่ะมันอาจจะกลายเป็นเรื่องที่บางคนก็อาจจะตอบบอกว่า
หูยอยากเข้ามาอยู่มากเลยมันสวยกับอันที่สองก็คือบอกไม่เอาดีกว่าเพราะมัน develop ยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะมีความหมายที่คล้ายๆกันไปคราวนี้ถ้ากลับมามองที่ระบบรางเลยที่อาจารย์ไอได้ถามมานะคะตัวระบบรางเนี่ยน่าจะมีผลเยอะอยู่พอสมควรเพราะว่าจากของเดิมเนี่ยพื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเข้าถึงนะคะในยุคสัก 10-20 ปีที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยเข้าถึงได้โดยรถเมล์เนาะเป็นต้นทางรถเมล์เกือบทุกสายเลยมาสนามหลวงตอนเด็กๆเคยสงสัยเหมือนกันทำไมรถเมล์ทุกสายต้องมาสนามหลวงมาทำไมนะคะปัจจุบันเราไม่เห็นรถเมล์แบบนั้นละแต่เราเห็นที่เรายังเห็นอยู่นะคะเข้ามาง่ายที่สุดก็น่าจะเป็นเรือด่วนเนาะแล้วก็มีรถไฟฟ้านะคะสิ่งที่เปลี่ยนเลยอันที่หนึ่งมันน่าจะเปลี่ยนโหนดนะคะเปลี่ยนโหนดพื้นที่โหนดใจกลางต่างๆของในบริเวณกรุงรัตนโกสินทร์อันนี้ก็ต้องไปดูว่าตอนนี้เข้ามาในใกล้ๆปากคลองตลาดเข้ามาตรงมิวเซียมสยามเนี่ยเกิดอะไรขึ้นนะคะมันน่าจะเปลี่ยนแปลงรูทใหม่ๆที่ไปคอนเน็กกับพื้นที่ส่วนนี้ด้วยนะคะในอนาคตเนี่ยคงจะมีเข้ามาอีกในบริเวณแตะๆนะคะใกล้ๆบริเวณถนนราชดำเนินแล้วก็บริเวณบางลำพูอันนี้ก็จะเห็นว่ามันจะมาแตะขอบพื้นที่โดยรอบนอกนะคะแล้วก็จะต้องแบบเข้ามาสู่พื้นที่ใจกลางอีกทีนึงอันนี้ก็คิดว่ามันน่าจะเป็นโอกาสในการที่จะทำให้พอมันมาแตะรอบนอกปุ๊บปรากฏว่าข้างในมันยังต้องมีเน็ตเวิร์กอยู่แล้วถ้าเกิดเราดูลึกๆเลยนะคะเน็ตเวิร์กในปัจจุบันกับเน็ตเวิร์กในอดีตไม่เหมือนกันเน็ตเวิร์กในอดีตอะถ้าเราไปนั่งพลอตอีกดูดีๆเราจะเห็นว่ามันมีความเป็นย่านเสื้อผ้าย่านของกินย่านของซื้อของใช้ขายหม้อไหจานชามอะไรเงี้ยคือมันรู้เลยว่าคนๆนึงเนี่ยเข้ามาที่พื้นที่ตรงเนี้ยเข้ามาทำอะไรได้บ้างมันจะเห็นไลฟ์แล้วเราเข้ามามาทำอะไรแต่ปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนบทบาทใหม่พื้นที่กรุงรัตนโกสินทร์อาจจะมองเป็นลักษณะของพื้นที่เรียนรู้แต่ว่าเรียนรู้แล้วยังมีความentertaining เกิดขึ้นจากการที่มาเดิน explore จริงๆโอกาสที่จะเห็นอันที่หนึ่งนะคะก็คือการที่สร้างเน็ตเวิร์กใหม่ๆในเรื่องของการเดินแล้วก็การเชื่อมต่อที่มันไม่ต้องผ่านเร็วอ่ะมันผ่านช้าๆคือสมมติว่าถ้าคนมาลงรถไฟฟ้าแล้วต่อมอเตอร์ไซค์เนี่ยโอกาสเห็นยังมีแหละแล้วแบบพี่จอดหน่อยเอาตรงนี้แหละเดี๋ยวเดินต่ออ่ะได้แต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นระบบที่ไม่ได้จอดหรือแวะง่ายมันอาจจะทำให้พื้นที่ตึกแถวหลายๆส่วนหลายๆโซนเนี่ยมันถูกลืมและหายไปเลยนะคะเพราะว่าระบบรางเนี่ยมันก็มาใต้ดินอยู่แล้วพอมันมาใต้ดินปุ๊บเนี่ยพื้นที่บนดินบางส่วนเนี่ยมันไม่ถูกเดินผ่านอีกต่อไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะคะคราวนี้พอมาเชื่อมเน็ตเวิร์กข้างในแล้วเนี่ยเน็ตเวิร์กน่าจะเกิดความเชื่อมต่อบางอย่างด้วยการสร้างเพลสหรือว่าการสร้างกิจกรรมที่มันอยู่ในตึกแถวนี่แหละทำให้คนรู้สึกอยากเดินในพื้นที่นี้มากขึ้นนะคะการเคลื่อนไหวที่มันช้าๆแล้วก็โอกาสที่จะทำให้พื้นที่หน้าบ้านของหน้าบ้านเนี่ยมันถูกฟื้นฟูเองโดยอัตโนมัติจากการที่มีคนเดินนี่แหละค่ะมีคนจับจ่ายใช้สอยมีคนมาซื้อของนะคะอันนี้ก็เป็นโอกาสแต่คราวนี้ไอ้ส่วนที่มันไม่ได้อยู่บนเน็ตเวิร์กหรือรูทใหญ่ๆเหล่านี้นะคะก็ต้องไปดูว่าเขายังเมนเทนความเป็นเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของเขาเอาไว้ได้ไหมแล้วมันสอดคล้องกับสังคมหรือเปล่าถ้ามันยังอยู่มันก็รอดแต่ถ้ามันไม่อยู่แล้วมันไม่เป็นที่ต้องการแล้วอย่างเช่นวังบุรพาอย่างเงี้ยนะวังบุรพาเนี่ยเป็นย่านโรงพิมพ์ที่สำคัญปรากฏว่าทุกวันนี้พอเราเดินเข้าไปเนี่ยโรงพิมพ์ปิดตัวหมดละนะคะเพราะว่าทุกคนเนี่ยใช้สื่อมีเดียคราวนี้แล้วโรงพิมพ์ก็ทำหน้าที่บทบาทที่มันจะเป็น publishing เนี่ยมันลดลงแล้วคราวนี้สเกลตัว publishing ใหญ่ๆเนี่ยก็ย้ายไปอยู่นอกกรุงรัตนโกสินทร์หมดนะคะก็ทำให้บาง area เนี่ยมันเกิดการร้างไปเลยโดยอัตโนมัติหรือว่าแม้กระทั่งท่าเตียนเองเนี่ยก่อนที่จะถูกฟื้นฟูโดยบทบาทใหม่ในเชิงการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะยุคนึงเนี่ยก็ซบเซาไปเพราะว่าธุรกิจโชว์หวยหรือโฮลเซลเทรดดิ้งเนี่ยนะคะมันค่อนข้างชะลอตัวมันไม่ได้เฟื่องฟูเหมือนอย่างยุคในอดีตแล้วก็ตลาดท่าเตียนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตลาดกลางเหมือนเมื่อก่อนมันจะมีตลาดท่าเตียนกรมการค้าภายในแล้วก็มีกระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมตอนหลังก็แต่ละสถานที่เนี่ยที่เป็นโหนดหลักๆเหล่านี้ย้ายออกไปก็เปลี่ยนแปลงชุมชนตึกแถวที่มันพึ่งพาไอ้ตัวอาคารหลักๆเหล่านี้ด้วยเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านซึ่งจริงๆมันเป็นพลวัตอะมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานะคะจากย่านพื้นที่พักอาศัยย่านที่แบบพักอาศัยแล้วก็
มีโรงหนังล้อมรอบอะไรเงี้ยตอนหลังคนก็ไม่ดูโรงหนังละคนก็ไม่ได้ใช้โรงหนังในสเกลแบบนี้คนก็ไปดูหนังที่อยู่ตามห้างสรรพสินค้าอะไรเงี้ยสิ่งเหล่านี้ก็เปลี่ยนแปลงพื้นที่เมืองแล้วก็ณวันนี้เราก็ต้องกลับมาดูว่าเออแล้วบทบาทของกรุงรัตนโกสินทร์ในยุคถัดไปเนี่ยนอกจากแหล่งเรียนรู้แล้วเนี่ยมันมีอะไรอีกบ้างที่ควรจะส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายเพราะว่าความเป็นฟังก์ชันเดียวๆหรือโมโนฟังก์ชันเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นอันตรายต่อพื้นที่นะคะเพราะว่าคนก็จะมุ่งเข้ามาเพื่อที่จะใช้งานในแบบนั้นในแบบฟังก์ชันเดียวอะเนาะมันต้องเกิดการผสมผสานแล้วก็ทำให้คนที่อยู่อาศัยก็ยังอยู่ต่ออันนี้สำคัญมากที่เมื่อกี้อาจารย์เนได้พูดถึงไว้ว่าแบบว่าจะทำยังไงเนาะที่บางทีเนี่ย gentrification เนี่ยมันไปเพิ่มรายได้ค่าเช่าให้กับคนที่อยู่ในตรงนั้นอะแล้วแบบอุ้ยเขาเห็นโอกาสอะบ้านเขาอยู่มาหูยไปอยู่ที่อื่นก็ได้อะตอนนี้ได้พื้นที่เยอะกว่าอีกอะไรเงี้ยนะคะบางทีก็ทำให้ความเป็นชุมชนดั้งเดิมเหล่านี้มันหายไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าโอกาสในเชิงธุรกิจอ่ะมันมีสูงเกินไปอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของกลไกละว่าภาครัฐจะจัดการกับมันยังไงนะคะอันนี้ก็ตอบคร่าวๆประมาณนี้ก่อนค่ะได้ค่ะอาจารย์ก็ประเด็นหลักๆคือเราก็ต้องศึกษาทำความเข้าใจกิจกรรมการใช้งานในพื้นที่เมืองเก่านะคะเป็นหลักเนาะแล้วก็คำถามต่อมาก็เลยนำมาสู่คำถามเกี่ยวกับเรื่องของแนวทางที่เราจะไปต่อเนี่ยนะคะขอถามอาจารย์จตุรงค์ค่ะว่าในพื้นที่เมืองเก่าเนี่ยระหว่างแนวทางการอนุรักษ์และแนวทางการพัฒนาเนี่ยนะคะอาจารย์เห็นว่าการสร้างสมดุลระหว่าง2แนวทางนั้นเราควรจะให้คุณค่ากับอะไรอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมจากที่อาจารย์ให้ตั้งธงไว้แล้วว่ามันคือเรื่องของความหลากหลายของกิจกรรมความมิติทางสังคมที่ยังคงอยู่ในย่านได้นะคะก็ถ้าเอาคำที่แบบว่ารวบมากกว่านั้นอีกเนี่ยก็คือให้คุณค่ากับ users คือคนที่ใช้งานคือตอนที่ทำวิจัยเรื่อง gentrification ตั้งแต่ไปเรียนจากสถาปัตย์แล้วไปเรียนต่อทางด้านสาย urban เนี่ยแล้วก็ไปวิจัยเนี่ยจริงๆก็คิดอยู่ตลอดนะว่าเรากำลังห่างไกลออกไปจากประเด็นที่มันเป็นมิติด้านกายภาพมากขึ้นแต่จริงๆมันไม่ใช่มิติด้านกายภาพที่เราสนใจไม่ว่าจะเป็นคอนเซอร์เวชันสถาปัตย์มันยังเป็นกรอบที่สำคัญอยู่แต่ว่าอันนึงที่เรารู้สึกว่ามันเป็นจิตวิญญาณของมันเนี่ยมันคือมนุษย์ที่ใช้องค์ประกอบ built environment เหล่านี้อยู่แล้วในทางการอนุรักษ์เนี่ยเขาก็พูดชัดเจนในมิติเรื่อง social conservation นะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าอะไรสำคัญสุดเนี่ยก็คือเด็กสถาปัตย์เวลาเรียนเนี่ยก็พูดถึงเรื่อง users เนาะมันจะมีแต่ space เปล่าๆไม่ได้มันถ้ามันไม่มี user ทีนี้ users ของเมืองเนี่ยคือใครอย่างตอนที่ผมทำวิจัยเนี่ยคือมันก็ไม่ใช่ว่าเราจะสนใจแค่ตัว gentrifier นะคือเราสนใจทุกคนที่ reside ที่อาศัยใช้ชีวิตมีใช้แบบเรียกอะไรใช้ space อะใช้ space จนมันเป็นปรากฏการณ์อยู่นะไม่ว่าเครื่องมือที่จะใช้คุณจะใช้วิธีไหนก็แล้วแต่ใช้วิธีการบุกได้ใช้วิธีการพีก็ได้หรือผมไปสัมภาษณ์นะฮะทุกคนนี้ไม่คิดว่าทำได้แล้วไปเคาะทุกบ้านเลยอย่างเงี้ยไปสัมภาษณ์เป็นร้อยคนอะไรเงี้ยคงจะยากนะแต่ว่าผมเองอะคงตอบว่าพัฒนากับอนุรักษ์เนี่ยมันไปได้ก็ได้ถ้าคุณเอาใจใส่กับ usersแล้ว users เนี่ยมันไม่ใช่กลุ่มเดียวคือถ้าดูอย่างของกรณีป้อมมหาการอย่างเงี้ยคือเคยไปเวทีนึงตั้งแต่สมัยแบบเป็น10กว่าปีมาแล้วเนี่ยตอนที่เขายังไม่ได้รื้อยังไม่ได้แบบจะฟันธงว่ารื้อแล้วยังมีการต่อสู้อยู่นะเราแค่รู้สึกว่าคนที่เขาคิดจะรื้อเนี่ยคือเขาใช้ชุดความคิดที่มันไม่มีเหตุมีผลนะพี่ชายมันทุบหม้อข้าวตัวเองอ่ะคือเขาจะปรับเนี่ยคือบอกว่าเขาจะปรับให้มันสวยเพื่อให้มันกลายเป็นเมืองแบบอนุรักษ์และท่องเที่ยวแต่เราบอกว่าคุณค่าของทั้งการอนุรักษ์และการท่องเที่ยวคือมันต้องเก็บไอ้อันนั้นไว้ต่างหากเพราะว่าเราเชื่อในเรื่องความหลากหลายเชื่อเรื่องคุณค่าของที่มันจะแบบว่าโหมันหายากคือมองในเชิงอนุรักษ์ก็ตามมองในเชิงท่องเที่ยวก็ตามเอามันออกทำไมอ่ะแต่ว่าเขาก็จะบอกว่าเฮ้ยธนูมันยิงออกจากคันธนูไปแล้วเนี่ยไม่ว่ามันจะโดนเป้ามันจะพลาดเป้ามันจะแบบตกน้ำไปไม่ได้ผลหรือมันจะไปยิงโดนหัวใครตายเป็นลูกหลงอะไรเงี้ยคือธนูมันถูกปล่อยออกไปแล้วคือเขาทำอะไรไม่ได้ซึ่งอันนี้เรารู้สึกเสียดายว่าเฮ้ยเขาคิดถึงยูสเตอร์หรือเปล่าแล้วมันก็เห็นชัดๆทุกวันนี้คนก็ยังไปแซวอยู่ว่าส่วนอันนี้มันมีใครเขาไปใช้บ้างเนี่ยคือมันหายูสเตอร์ไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวอันนี้คือมันเป็นสิ่งที่มันน่าเสียดายสเปซในเมืองเก่ามันไม่ได้แบบหากันง่ายๆนะฮะลองนึกถึงความแน่นกิจกรรมที่มันเกิดทั้งหลากหลายใช้แบบ dense มากเลยแล้วตอนนี้ถามว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นแล้วใช้ประโยชน์ตรงนั้นได้บ้างไม่มีอันนี้ก็น่าเสียดายในเชิงของ user นะในถ้าเป็นคำตอบนะแต่ว่าต้องตามดูงานของที่ทางรู้สึกทางจุฬาเขาเป็นคนทำที่ rewrite ส่วนของที่เป็นแผนแม่บทกรุงรัตนโกสินทร์อย่างเงี้ยจำได้ว่าตอนแรกๆที่เขามี public hearing เนี่ยเขาก็ยืนยันว่าในเวอร์ชันที่เป็นแบบ rewrite เนี่ยเขาก็ยังจะใส่มิติมนุษย์เข้าไปมากขึ้นมิติชุมชนเข้าไปมากขึ้นซึ่งต่างจากเวอร์ชันแรกซึ่งไม่ได้พูดถึงอะไรเลยนอกจากทุบไอ้นั่นทุบไอ้นี่เปิดมุมมองตึกนั้นย่านนี้อะไรเงี้ยไม่ได้พูดถึงมนุษย์เลยแม้แต่นิดเดียวนะฮะ
ก็หวังว่าใน revised version เนี้ยคงจะมีพวกแผนโครงการอะไรที่มันจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมนุษย์ชุมชน user ที่มีความหลากหลายมากขึ้นไม่ได้ปฏิเสธการท่องเที่ยวนะแต่ถ้าแบบเอาแต่การท่องเที่ยวจนกระทั่งแบบเกิดคำเหมือนที่ฝรั่งเขาใช้คำว่าอะไรอ่ะ Disneyfication หรือ UNESCO ไหน station เงี้ยเปลี่ยนเมืองให้มันกลายเป็น Disneyland เปลี่ยนเมืองให้มันกลายเป็นแบบว่าอะไรที่มันสวยๆแบบว่าเหมือน Photoshop มาเงี้ยก็คงไม่เกิดประโยชน์นะอันนี้ก็ตอบภาพรวมแบบนี้แล้วกันครับได้ค่ะทีนี้มีคำถามมาเกี่ยวกับเรื่อง Gentrification เลยอยากจะขอถามอาจารย์จตุรงค์ต่อค่ะว่ามันพอจะมีเคสไหนที่เป็นgood case ของ gentrification stage ก็ได้หรือว่า bad case เนี่ยเราพอจะพอนึกภาพออกบ้างแล้วนะคะคือถ้าเอาบอกว่าไม่รู้ว่าจันพีจะเห็นด้วยหรือเปล่านะแต่ว่าถ้าโดยทั่วไปถ้าเราอ่านสื่อสังคมในทั่วไปในโลกเนี้ย gentrification ไม่เคยมาพร้อมกับความเป็น positive เลยเอาอย่างนี้ในความหมายทั่วไปแต่ตัวผมเองอ่ะเห็นด้วยกับจันพีส่วนนึงคือเพราะว่าทำวิจัยตอนปโททำภายใต้กรอบเล็กๆคือภายใต้กรอบของ urban conservationคือไม่ได้ไปแตะมิติแบบสังเศรษฐศาสตร์การเมืองมิติความเปลี่ยนแปลงทางสังคมหรืออะไรแบบว่าชนชั้นหรือว่าแบบความไม่เท่าเทียมกันในสังคมคือเราไม่ได้ไปแตะเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเราแตะเรื่องของ conservation เราก็เลยเห็นแบบว่าประกายเล็กๆเอ้ยมันก็มีข้อดีอย่างตอนวิจัยปริญญาโทตอนบางลำพูเนี่ยเราก็พบว่ามันเวลามันมาไขว้ตัวแปรแล้วดูสถิติวิจัยเนี่ยมันจะพบชัดเลยว่าอาคารหลังที่มันถูกอนุรักษ์ไม่ได้ถูกปล่อยให้มันเปื่อยให้มันโซมให้มันล้างขาดการใช้งาน abandon ไปเนี่ยมันเป็นหลังที่แบบมันมีคนที่เป็นนิวคัมเมอร์เข้ามาใช้จริงๆแล้วเขาไม่หวังพึ่งพาภาครัฐเลยเขาออกสตางค์เองเขามีเซนส์มีสไตล์ในการแบบว่าเสียสตางค์ไปเยอะมากเพื่อบูรณะพื้นที่แบบว่าทำมาค้าขายแบบเล็กกระจิตเดียวอ่ะมันไม่คุ้มกับการลงทุนเลยแต่เขายอมทุ่มเทแต่อันนั้นมันเป็นยุคแรกนะที่เป็นพวกไพโอเนียร์พวกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เลยมองว่ามันมีข้อดีอยู่บ้างแต่อันนี้คือเมื่อ20ปีที่แล้วนะก็คือเป็นไพโอเนียร์เข้าไปอนุรักษ์นู่นนั่นคือแต่มันเป็นการพูดถึง impact ของ gentrification ในด้านบวกภายใต้กรอบคิดเรื่อง conservation ไม่ได้คิดใหญ่ไปกว่านี้นะฮะถ้าสมมุติว่าจะเอาแบบเหมือนที่อาจารย์ชติพูดเรื่องกับ state และ gentrification อะไรเงี้ยอันนั้นก็แบบว่ายิ่งใหญ่เราก็แบบจะไม่แตะถึงระดับนั้นเพราะว่าเราก็ไม่กล้าฟันธงเพราะว่าในส่วนใหญ่เนี่ยก็คือคนก็พูดถึงคำนี้มันเหมือนพูดคำหยาบแบบไปชี้หน้าบอกว่านี่gentrifier gentrification ก็คือแบบโอ้โหชกกันเลยนะคือเหมือนด่านะฮะครับผมเสริมอาจารย์เมย์นิดนึงกันค่ะคือส่วนตัวพีเป็นคนมอง gentrification ในแง่ที่แบบต้องให้ความเป็นธรรมนิดนึงด้วยคือเมืองมันต้องเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอยู่แล้วมันอยู่ที่ว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปอยู่ในมือใครแล้วจริงๆทุกอย่างมันถูกเปลี่ยนมือมาเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ว่าเราอยู่ในสเตจของมันช่วงที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วอย่างเห็นด้วยอาจารย์เลยว่าถ้าตึกมันไม่ถูกใช้มันไม่ถูก revitalizeต้องถูกคีปถูกใช้ไปเรื่อยๆมันก็จะตายไปทีนี้ถ้าถูกใช้แล้วมันอยู่ในกรอบไหนมันยังอนุรักษ์ระดับไหนได้แล้วอลาวให้คนมันมาใช้ได้เนี่ยมันจะยิ่งทำให้อาคารนี้มันอยู่ต่อไปได้อย่างต่อเนื่องยาวๆแล้วก็มันก็จะมีคำที่พูดว่าgood stage of gentrification มันเกิดขึ้นเมื่อมันยังมี creativity อยู่ในย่านคือเมื่อไหร่ที่มันยังมีความมิกซ์มีความหลากหลายมีผู้คนที่ยังใช้ร่วมกันได้มีกิจกรรมใหม่ๆที่ไม่ได้แบบซ้ำๆคือประสบความสำเร็จจนทั้งเส้นเนี้ยมันเป็นแบบคาเฟ่ทั้งเส้นหรือเป็นร้านอาหารทั้งเส้นเมื่อไหร่ที่มันยังมีความหลากหลายอยู่เนี่ยนะมีครีเอทิวิตี้อยู่นั้นเนี่ยอันนั้นอะสำหรับพีจะมองว่ามันยังมันเป็นสิ่งที่ช่วยให้เมืองมันไปต่อได้ครับงั้นต่อจากพีนิดนึงก็ได้คือถ้าจะบอกว่ามันเป็นกู๊ดเคสอะส่วนตัวเนี่ยคือมันมองแบบมองเฉยๆไม่ได้คือมันต้องไปชี้วัดว่ามันเกิดผลกระทบหรือยังเพราะว่า gentrification เนี่ยเขาจะใช้กันในนิยามที่บอกว่าให้มันมีผลกระทบกับย่านชุมชนคนเดิมที่เคยอยู่นะซึ่งผลกระทบพวกนี้มันแล้วแต่ว่าจะชี้วัดเรื่องอะไรอย่างเอาง่ายๆอย่างเรื่อง affordability ของมันหรือ accessibility ของมันอย่างไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นใหม่เนี่ยชาวบ้านทั่วๆไปที่เคยอยู่มาก่อนเขาเข้าถึงได้ไหมเขามีปัญญาจ่ายได้ไหมอย่างกรณีส่วนตัวที่ไปทำในพื้นที่ที่มันอาจจะนิยามว่าเป็น tourism gentrification เนี่ยคือมี gentrification ผสมกับกิจกรรมด้านที่เป็นแบบท่องเที่ยวในย่านชุมชนเก่าเมืองเก่าเนี่ยเนาะที่เจอเนี่ยคือเรื่อง affordability มีปัญหามาตั้งแต่20ปีแล้วบางลำพูก็ตามเนี่ยคือสมมติว่าเช่ากับ landlord อยู่300แต่มาปล่อยเช่า 30,000 อย่างเงี้ยและไอ้ที่แบบว่าคนที่มาเช่าไอ้ห้องนึง 30,000 ได้เนี่ยมันจะขายอะไรได้อ่ะมันจะขายหนังสือดีๆให้เด็กมาซื้ออ่านอย่างเงี้ยเหรอมันเป็นไปไม่ได้ก็ต้องขายเหล้า นึกออกไหมคือไม่งั้นมันจะเอาสตางค์อะไรมาจ่ายค่าเช่าแบบนี้ได้คือมันไปแบบพุ่งทะยานแบบยิ่งกว่าราคาตลาดอ่ะเพราะว่ามันเป็นกระแสที่มันมาจากเป็นกระแสที่มาจากประเด็นเรื่อง gentrification เนี่ยเรื่อง affordability แล้วคนที่เขาหาเช้ากินค่ำเขาไม่ได้อยากจะเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในพฤติกรรมท่องเที่ยวหรือแข่งขันกันเชิงธุรกิจขายเหล้าแล้วเขาจะอยู่ยังไงร้านค้าที่มันเป็นบริการเล็กๆน้อยๆของคนทั่วๆไป everyday มันอยู่ไม่ได้
ันนี้เรามองในแง่ของผลกระทบถ้ามันจะเป็น good practice มันต้อง minimize ผลกระทบเหล่านี้ให้ได้ด้วยวิธีอะไรก็แล้วแต่นะฮะอาจจะมีภาครัฐมาช่วยอินเทอร์วีนบางอย่างก็ได้สร้างกฎกติกาแบบว่าเพดานอะไรบางอย่างนะฮะก็น่าจะดีนะครับโอเคค่ะเข้มข้นในเรื่องของ gentrification นะคะทีนี้ก็เนื่องจากพื้นที่นำร่องของเราเนี่ยจะเป็นพื้นที่ในกรุงรัตนโกสินทร์นะคะก็จะขอโยงกลับมายังพื้นที่เมืองเก่าก่อนนะคะทีนี้ขอถามอาจารย์พิริยาบ้างค่ะว่าในย่านรัตนโกสินทร์เนี่ยนะคะที่เราเริ่มเห็นกระบวนการ gentrification เนี่ยอาจารย์เห็นว่าองค์ประกอบใดบ้างที่มันเอื้อให้เกิดกระบวนการนี้และมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นละแวกเป็นเส้นถนนหรือว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นหย่อมๆค่ะขอบคุณอาจารย์จริงมันจะมีสไลด์อีกอันนึงที่แบบปกติดีจะแชร์แต่ไม่ได้แชร์เป็นแบบมันเป็นไฟล์ simple ruleของ gentrification ที่แบบลองสรุปมาจริงๆกฎทั่วไปมันก็คือมีว่าส่วนใหญ่มันต้องมักจะเกิดนะคะตามคลาสสิก definition ก็คืออยู่ในกลางใจเมืองเนี่ยนะคะถนนที่มันจะเป็นถนนเส้นหลักๆแล้วก็เชื่อมระหว่างชุมชนกับชุมชนผ่านไปได้ง่ายได้มากแต่เดี๋ยวจะขอขยายความต่อกับเรื่องที่อาจารย์บุ๋มตอบเรื่องโนดใหม่กันที่ว่าเนี่ยประเด็นนี้น่าสนใจนะคะส่วนที่2คือแม้ transit ของ development ที่เข้ามาเนี่ยมันมักจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง gentrification เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงโนดใหม่ๆการเข้าถึงใหม่ๆพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันจะเกิดการ gentrify ได้ง่ายกว่าพื้นที่ที่แบบคนเดินเท้าผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างนะครับเป็นหรือมันเกิดการ shift ของการ development จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างจะใกล้เคียงกับที่อาจารย์เนยพูดด้วยถึงเรื่องของ mass transit ที่เข้ามาส่วนที่3สำคัญมากๆคือถ้ามันไม่มีพื้นที่ว่างให้เราไปเปลี่ยนมันก็จะไม่เปลี่ยนคือมันต้องมี building stocks บางอย่างที่เหลือเช่นตึกที่มันถูกปิดตัวลงไปนะคะไม่ได้ถูกใช้งานลูกหลานไม่ได้ใช้พ่อแม่ปิดกิจการไปแล้วก็มันเป็นทั้ง potential ของลูกหลานที่จะเข้ามาหา use ใหม่นะคะหรือว่าจะเป็นคนกลุ่มใหม่เข้ามานะคะอันดับที่4คือเป็นพวกกลุ่มยัง demographic ต้องมีกลุ่มคนรุ่นใหม่เข้ามานะคะเอื้อให้คนรุ่นใหม่ๆเนี่ยสามารถเข้ามาได้อันนี้จะตอบคำถามอีกคำถามหนึ่งที่มีคนถามเหมือนกันว่าแบบคนกลุ่มใหม่ๆที่จะเข้ามาเนี่ยมันจะมีเฉพาะกลางเมืองรัตนโกสินทร์เลยหรือเปล่าจริงในเมืองเก่าใหม่ๆซึ่งอาจารย์เนยอาจจะตอบได้พี่ได้ดีกว่าพี่ก็คือว่าไม่ว่าจะเป็นเมืองหลักของภูมิภาคต่างๆกระบวนการของการเกิดเจนเนอเรชันเนี่ยมันเข้าไปหมดทั้งกระบวนการที่มันเกิดจากทัวริซึมเลยนะคะหรือแม้กระทั่งว่ามันเกิดขึ้นได้เองจากลูกหลานที่กลับเข้าไป move back to the city อาจจะ move back to บ้านเกิดอย่างเงี้ยกลับไปด้วยไอเดียของการอยู่ในเมืองบางอย่างสุดท้ายมันต้องมี subculture บางอย่างนะคะกลุ่มคนที่เข้าไปแล้วมันเกิดกระแสของการเปลี่ยนแปลงความต้องการการใช้ชีวิตบางอย่างเมื่อเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าแต่ถ้ากลับมองย้อนกลับมากรอบกับตัวเกาะและโพสิตเนี่ยหลักๆเลยก็คือเกาะและโพสิตเนี่ยมันยังมีอาคารปิดร้างอยู่เยอะอันนี้เป็น potential ที่สำคัญพื้นที่ที่มันจะเกิดการเกิด generation ในย่านเกาะและโพสิตเนี่ยก็มักจะเกิดในพื้นที่ที่มันยังถูกปิดร้างอยู่นะคะหนึ่งสองมี cultural asset อยู่นะคะอาคารอาจจะไม่ใช่อาคารทั่วไปมันต้องมีอาคารที่มีรากบางอย่างมีคุณค่าบางอย่างด้วยที่กลุ่มธุรกิจเหล่านี้นะคะจะสามารถอิงกับต้นทุนทางด้านวัฒนธรรมของอาคารกายภาพหรือแม้กระทั่งชุมชนได้อยู่นะคะก็คือมันจะต้องอิงกับชุมชนได้อยู่ด้วยนะคะในความคิดยังเป็นกระแสที่มันจะเกิด movement เหล่านี้อยู่ด้วยแล้วการเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นไปทั้งถนนเมื่อมันเริ่มมีเกิดร้านนึงเกิดขึ้นมาดึงคนคุณใหม่ไอ้เพื่อนบ้านข้างๆก็ไอ้นี่ทำแล้วดีปรับตัวเปลี่ยนแปลงนะอาจจะเป็นเจ้าของเดิมอาจจะปรับของที่ขายปรับยูที่ขายให้มันเกิดการปรับเปลี่ยนแปลงได้ทีนี้ทำชุมชนทำไงต้อง prolong ไอ้ process ตรงนี้ขึ้นมานิดนึงทำไงให้มันอยู่นานให้กระบวนการนี้มันเกิดช้าลงนานขึ้นชุมชนสามารถปรับตัวได้แล้วมันก็จะเบรนกันไปได้นะความคิดที่อาจจะเป็นคนมองโลกแง่ดีในเรื่อง gentrification นิดนึงแต่ก็คิดว่ามันยังมี process บางอย่างที่พี่คิดว่ามันมีการต่อรองของเรื่องเหล่านี้ได้อยู่ซึ่งเดี๋ยวฟิลอาจจะยกตัวอย่างได้ดีนะฟิลได้ไปลองทำแบบไป gentrifier โดยตรงอาจจะแบบบอกแล้วกระบวนการเหล่านี้มันเกิดช้าเกิดเร็วแล้วชาวบ้านเขาปรับตัวยังไงกับเพื่อนบ้านที่ฟิลไปออกแบบอะไรเงี้ยนะคะก็เลยคิดว่าตรงเนี้ยนะคะในพื้นที่เกาะโกสินเนี่ยมันยังมี potential ของการเกิด generation อยู่ได้และถ้าไม่นับรวมข้าวสารเนาะพี่คิดว่าในพื้นที่อื่นๆเนี่ยมันยังเกิด
อยากแชร์อาจารย์พีนิดนึงคือจริงๆแล้วมีเคสหนึ่งค่ะที่ลงไปก็เป็นน้องหน้าคนหนึ่งซึ่งเขาได้มรดกมาเขาอยู่ในกรุงรัตนโกสินทร์นั่นแหละแล้วก็เขาก็คิดอยู่ว่าเขาจะทำยังไงนะเขาเปิดบริษัทออฟฟิศสถาปนิกไปด้วยนะคะด้วยความที่ยังเป็นวัยรุ่นไฟแรงก็เลยแบบว่าทำโรงแรมไปด้วยแล้วก็มีออฟฟิศสถาปนิกไปด้วยนะคะปรากฏว่าพื้นที่มันเล็กมากเขาก็เลยแบบเอาตัวเฟสิลิตี้ไปให้ชุมชนทำนะคะก็เลยเป็นแบบการสร้างรายได้ปรากฏผ้าเนี่ยซักมาจากชุมชนข้างหลังนะน่ารักมากเลยอ่ะแล้วก็ในโรงแรมไม่ขายของที่เป็นสแน็คเล็กๆอ่ะเพราะว่าอยากให้โชว์หวยข้างๆที่ขนาบสองข้างเขาอยู่ต่อได้อันนี้ก็เป็นโมเดลที่น่ารักมากเพราะว่าเขาไม่ได้คิดถึงแค่ว่ากิจกรรมใหม่เขาอะมันจะอยู่รอดเพียงผู้เดียวแต่ว่าเขาก็มองไปถึงอาม่าข้างบ้านเพื่อนๆที่อยู่ในซอยเลยนะคะมันก็กิจกรรมหลายๆคนที่เขาแบบเหมือนมีรายได้น้อยมันก็มีรายได้เพิ่มมาจากสิ่งเหล่านี้ผ้าปูที่นอนปลอกหมอนมันขาดหรือมันอะไรเงี้ยก็ส่งไปเย็บไปซ่อมจากอาม่าที่อยู่ในซอยอะไรเงี้ยก็เห็นความสัมพันธ์เชิงชุมชนคราวนี้จำนวนตึกร้างมีอยู่ประมาณตอนที่ทำวิจัยนะเห็นอยู่ประมาณ 10% 10กว่าเปอร์เซ็นต์นิดๆก็ตอนนี้หลังโควิดก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นเป็นไปได้เหมือนกันค่ะประมาณนี้ค่ะจันพีค่ะเป็นตัวเลข 10% ที่น่าสนใจคือถ้าเราปล่อยมันทิ้งไว้อาคารมันก็สุดโทรมไปชาวบ้านก็อาจจะมันยิ่งดีคลายไปชุมชนก็ไม่มีรายได้ไม่มีนะไอ้ตรงนี้แหละไอ้บาลานซ์หรือโพลิซีที่พีคิดว่ามันจำเป็นมากๆนะคะที่ไม่ได้มองว่ากิจกรรมใหม่ๆเข้าไปแล้วมันจะไปเปลี่ยนค่าเช่าด้วยตัวค่าเช่าเนี่ยเป็นกลไกสำคัญมากๆว่ามันจะถูก develop ไปในทางไหนเป็น use หรือ function อะไรเพราะอย่างที่อาจารย์เนบอกคือสุดท้ายแล้วอะถ้าเกิดบางโซนเนี้ยห้องมันเล็กมากอะเปิดมาที่ 80,000 บาทหรือแสนหนึ่งอย่างเงี้ยมันไม่มี solution อื่นเลยนอกจากร้านเหล้าจริงๆเสร็จแล้วคือเมืองทั้งเมืองมันเชฟไปด้วยร้านเหล้าไม่ได้แล้วเสร็จแล้วพอทำกิจกรรมพวกนี้มันก็ต้องมีโน้ตฮาวพิเศษคือเขาต้องรู้ตลาดของเขาหรือเขาต้องมีอะไรบางอย่างที่เขาจะอยู่รอดเพราะไม่งั้นพอไม่อยู่รอดอะค่ะคราวนี้มันก็จะโยงกลับมาที่การคอนเซิร์ฟการคอนเซอร์เวชั่นคอนเซอร์เวชั่นเนี่ยมองอะไรที่มันเป็นลองเทอมยูสพอมองเป็นลองเทอมยูสปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้มาเกิดเป็นช็อตเทอมปุ๊บมันก็จะมีปัญหาในเรื่องของการกู้เงินการแบบมันพันกับโครงสร้างเศรษฐกิจอีกเพราะฉะนั้นมันก็จะยิ่งซับซ้อนเข้าไปใหญ่ว่าเขาจะมีรีเทิร์นเท่าไหร่เขาจะจ่ายลูกน้องได้ไหมเขาจะอยู่ในเมืองเก่าที่มันสุดฮิปแต่แพงมากๆได้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นคำถามแล้วก็ต้องจริงๆก็ต้องการภาครัฐมาช่วยแหละว่าจะทำให้เพดานหรือการคอนโทรลเรื่องรายได้ในเฉพาะในเขตย่านเมืองเก่าที่ต้องการรักษาทั้งตัวกายภาพแล้วก็โครงสร้างทางสังคมเนี่ยมันไปด้วยกันได้ยังไงเพราะว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นกลไกสำคัญแล้วมันปฏิเสธไม่ได้จริงๆค่ะโอเคค่ะก็ในมุมมองเรื่อง gentrification เนี่ยตอนนี้เรามี gentrifier อยู่ในแพเนลด้วยนะคะขอเชิญขอถามคุณณัฐพงษ์ค่ะจากมุมมองหรือประสบการณ์ที่ได้ออกแบบตัวอาคารตึกแถวมาหลายหลังนะคะอะไรคือ key success factor ที่ทำให้มันประสบความสำเร็จและมีเงื่อนไขระหว่างการดำเนินการปรับปรุงตึกแถวนั้นไหมคะโอเคครับจริงๆตอบประเด็นหลังก่อนดีกว่าน่าจะตอบง่ายกว่าในแง่ที่ว่าประสบการณ์ในการที่เราเข้าไปทำตึกแถวเนี่ยมันมีข้อจำกัดหรือว่าข้อคอนเซิร์นอะไรบ้างนะครับจริงๆทางคาร์ฟอร์เองเนี่ยหรือว่าทางฟิลเองเนี่ยอยู่ในเขาเรียกว่าเป็นอยู่ใน3สเตจนะครับสเตจแรกคือเป็นผู้ออกแบบโดยที่เราไม่ได้เข้าไปอยู่อาศัยนะครับก็เคยทำรีโนเวทตึกแถวณปัจจุบันก็ทำอยู่นะครับอันที่2เนี่ยคือเป็นผู้เช่าที่เราเนี่ยเข้าไปเช่าตึกแถวแล้วก็รีโนเวทเองแล้วก็ทำธุรกิจในนั้นเองนะครับสเตจที่3เนี่ยเป็นที่เราไปเรียกว่ารีโนเวทแล้วปล่อยเช่าอีกทีนึงนะครับก็เหมือนเป็นเจ้าของอสังหาแล้วเนี่ยใน3สเตจเนี้ยเราวางบทบาทที่อาจจะค่อนข้างแตกต่างกันเลยนะครับแล้วก็จะมีบางอย่างที่มันเชื่อมโยงเหมือนกันนะที่พูดถึงในเชิงของการออกแบบก่อนแล้วกันนะครับสิ่งแรกที่คอนเซิร์นเป็นข้อแรกเนี่ยคือเรื่องของการขออนุญาตก็ตามทั่วไปยกตัวอย่างเช่นในอาคารที่เราไปถ้าเราไปปรับปรุงตึกแถวเนี่ยในส่วนที่เป็นอาคารทรัพย์สินเนี่ยครับมันก็จะมีอีกเลเยอร์นึงในการที่เราต้องขออนุญาตหรือว่ามีข้อจำกัดที่ไปอีกเลเยอร์หนึ่งที่อาจจะไม่เหมือนกับการขออนุญาตออกแบบทั่วไปแต่อาคารที่เป็นอิสระโดยเจ้าของนะครับอันนี้ก็เป็นข้อแรกที่เราต้องคำนึงก่อนเพราะว่าในการขออนุญาตของ
ทรัพย์สินเนี่ยก็จะมีข้อจำกัดที่ไม่เหมือนกันนะครับอย่างที่สองเนี่ยเราก็ต้องดูศึกษาเรื่องของโครงสร้างความแข็งแรงของโครงสร้างว่าอาคารเก่าต่างๆเนี่ยอยู่มา30ปี50ปีเนี่ยโครงสร้างเขายังได้อยู่ไหมนะครับแล้วก็รวมถึงงานระบบที่จะอยู่ในอาคารเช่นงานประปานะครับงานไฟฟ้าต่างๆโดยเฉพาะเรื่องงานประปาเนี่ยเวลาเราเข้าไปทำการรีโนเวทเนี่ยครับมันแทบจะต้องรื้อเกือบทั้งทุกๆหลังที่เข้าไปทำงานเพราะว่ามันมีความต้องการเพิ่มขึ้นในการใช้ห้องน้ำนะครับต่างๆแล้วก็ระบบสุขาภิบาลเนี่ยมันก็ยังเป็นระบบเดิมอยู่แล้วก็ต้องเข้าไปแก้ไขตรงนั้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากในการที่จะเข้าไปทำงานตึกแถวเนี่ยคือที่จอดรถที่จอดรถเนี่ยแบ่งเป็น2อันอีกที่จอดรถสำหรับ user ที่จะเข้าไปใช้งานกับอีกอันนึงคือ user สำหรับผู้ก่อสร้างบางทีเนี่ยเราคนคิดโปรแกรมเนี่ยเราก็คิดว่าบางคนเขาคิดว่าไม่เป็นไรหรอกที่จอดรถเราอยู่ใกล้รถไฟฟ้าแต่จะมีปัญหาตอนก่อสร้างเนี่ยนะฮะพอรถก่อสร้างเนี่ยจะจอดตรงไหนแล้วยิ่งติดถนนใหญ่ติดถนนที่มันมีการจราจรหนาแน่นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคในการก่อสร้างขนย้ายสิ่งของเข้าไปอันนี้ก็เป็นข้อคอนเซิร์นในการก่อสร้างแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องเพื่อนบ้านครับอันนี้สำคัญมากๆเลยเพื่อนบ้านเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ในแง่ของแวลูที่เราเนี่ยจะมีการเรียกว่าพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันแต่เพื่อนบ้านเนี่ยมันมีตั้งแต่ตอนก่อสร้างแล้วด้วยตั้งแต่ก่อนก่อสร้างก็มีนะครับยกตัวอย่างเช่นพอเราก่อสร้างเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะมีใบอนุญาตหรือการขออนุญาตเกิดขึ้นเจ้าของพื้นที่เนี่ยแลนด์ลอร์ดรับรู้ละแต่ทางปฏิบัติจริงเนี่ยมันเกิดเสียงดังแน่นอนอันนั้นก็คือเขาเรียกกุญแจด่านแรกที่จะทำให้เราเนี่ยเป็นเพื่อนกับเพื่อนบ้านได้จริงหรือเปล่าเพราะเมื่อวันถ้าเกิดว่าเราเองเนี่ยไม่มีความตั้งใจหรอกฮะในแง่ของผู้ออกแบบหรือว่าผู้ที่เป็นผู้เจ้าของเนี่ยแต่ช่างคนที่เขาเป็นผู้รับเหมาเนี่ยอาจจะมีความพลาดอาจจะมีความพังเผลอหรือแบบไม่ได้คอนเซิร์นตรงนั้นก็หลุดมาบ้างซึ่งอันนี้ก็ทำให้เราต้องเรียกว่าแก้ไขปัญหาหน้างานทุกๆวันที่มีการก่อสร้างเกิดขึ้นครับเช่นว่าเราเนี่ยช่างเขาเนี่ยก่อสร้างบันไดแล้วต้องมีการออกเหล็กไปทะลุข้างบ้านเนี่ยครับอันนี้ก็เกิดขึ้นมาแล้วการรับผิดชอบก็คือว่ามันจะเป็นปัญหาระยะยาวทันทีครับจริงๆแล้วเราซ่อมผนังเนี่ย1,000 บาทเท่านั้นแหละค่าลงค่าแรงก็ 2,000 บาทไม่เกินแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงคือข้างบ้านเขารู้สึกว่าเขาได้รับผลกระทบไม่ใช่เพียงแค่กายภาพแต่ในเชิงของจิตใจเขารู้สึกว่าอันนี้ไม่ได้ละเขาขอเรียก 50,000 ในการที่จะซ่อมตรงนี้เพราะฉะนั้นมันเป็นผลกระทบที่มันมากกว่าแค่กายภาพมันเป็นความรู้สึกของคนข้างบ้านที่เขาที่เราจะต้องแบบค่อยๆเยียวยาค่อยๆทำความเข้าใจกันไปนะครับแล้วทุกครั้งที่เราเรื่องไปถึงแถวเนี่ยข้างบ้านเนี่ยด้วยความว่ามันเป็นช็อปเฮ้าส์เนี่ยฮะข้างบ้านติดกันเขาจะถามเสมอว่าทำเป็นอะไรถ้าทำเป็นร้านเหล้าเขาก็จะมีอาทิจูดหนึ่งอย่างละถ้าเราทำเป็นออฟฟิศอาทิจูดก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโปรแกรมเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมีความเขาเรียกว่าเป็นประเด็นเหมือนกันว่ามันจะคืออะไรเราจะสื่อสารยังไงกับข้างบ้านเขาจะมีความคอนเซิร์นไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดในการทั้งออกแบบแล้วก็การที่โปรแกรมที่เราเนี่ยจะเข้าไปใช้งานตึกแถวละว่ามันจะมีแนวคิดยังไงแนวคิดในการอนุรักษ์บางส่วนนะครับถึงแม้ว่าอาคารเนี่ยมันจะเป็นอาคารที่ไม่ได้มีเรียกว่าลวดลายวัฒนธรรมที่มันดูแบบโอ้ยเป็นนีโอคลาสสิกหรือความสวยงามมากนะอาคารปกติโดยทั่วไปเนี่ยแม้กระทั่งว่าคนที่เข้าไปทำงานหรือออกแบบเองเนี่ยก็สามารถที่จะคิดเรื่อง value ได้เช่นเดียวกันนะครับว่าเราจะปรับอะไรไม่ปรับอะไรโดยส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่ก็ทำอินทีเรียซะเยอะภายนอกเนี่ยเทรนประมาณหนึ่งเลยว่าเขาจะไม่ค่อยทำอะไรเท่าไหร่แต่ปรับปรุงแค่ชั้นหนึ่งเท่านั้นแหละกับอินทีเรียข้างในอันนี้คือน่าจะเป็นเทรนที่เห็นมาประมาณหนึ่งเลยใน5 ปี 10 ปีที่ผ่านมานะครับก็ส่วนหนึ่งก็เป็นการประหยัดด้วยทีนี้พูดถึง key success ว่าในการทำตึกแถวเนี่ยมันจะ success ได้ด้วยอะไรก็คำถามก็ย้อนกลับไปเบสิกสุดเลยฮะก็คือค่าเช่าอันนี้คือกลไกแรกเลยคือถ้าค่าเช่าเนี่ยมันดึงดูดที่ทำให้เรียกว่ากลุ่มคนที่เป็นชนชั้นกลางที่มีรายได้ปานกลางมาทำโปรแกรมที่ทำให้เขาเซอร์ไวได้เนี่ยอันนี้แหละคือสิ่งที่จะสร้างความหลากหลายที่แท้จริงให้กับธุรกิจและการใช้ประโยชน์ตึกแถวที่มันจะไม่ถูกฟอร์สแปลว่าจะต้องทำร้านเหล้า
ป็นอย่างเงี้ยเท่านั้นรวมถึงอันนี้คือปัจจัยแรกปัจจัยที่สองคงเป็นเรื่องของพื้นที่โดยรอบว่ามันมีสินทรัพย์มีต้นทุนอะไรหรือเปล่าที่ทำให้อาคารนั้นๆที่เขาเข้าไปอยู่เนี่ยมันมีคุณค่ามากขึ้นหรือมีการส่งเสริมในเชิงธุรกิจมากขึ้นหรือไม่เช่นเราอยู่ในย่านเมืองเก่าเนี่ยอันเนี้ยเราก็ได้ขึ้นชื่อแล้วว่าตึกเนี้ยอยู่ในย่านเมืองเก่านะมีต้นทุนที่ดีเพราะฉะนั้นตึกเราก็จะกลายเป็นคาเฟ่ที่ชิคกว่าคาเฟ่ที่อยู่นู่นราชพฤกษ์อะไรเงี้ยมันก็จะมีความไม่เหมือนกันก็คิดว่า2ประเด็นเนี้ยน่าจะเป็นประเด็นหลักแล้วก็สุดท้ายน่าจะเป็นเรื่อง accessibility ครับไม่เชื่อว่าอาคารทุกหลังในเชิงตึกแถวเนี่ย accessibility ว่าจะเป็นจากรถไฟฟ้าที่จอดรถคนสัญจรไม่ว่าโหมดต่างๆเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นสำคัญมากเลยว่าลูกค้าหรือ user มาจากทางไหนเดินมาหรือเปล่าอยู่ในละแวกนั้นหรือเปล่าหรือว่ามาจากไกลๆแล้วมาด้วยกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ครับผมก็อยากแอบอยากถามนิดนึงพอดีเมื่อกี้น้องฟิลพูดถึงใช่ไหมว่ามันเป็นโอกาสเขาที่ถามทั้ง3คนเลยถามอาจารย์พี่หำพี่เนด้วยว่าแบบโอกาสของการที่ gentrification อย่างในตัวอย่างหัวเมืองเก่าๆในประเทศไทยหรือว่าแม้กระทั่งกรุงรัตนโกสินทร์เองจะกลับมาเป็นย่านที่พักอาศัยเนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมคะหรือยากไปเพราะว่าธุรกิจมันต้องนำอยู่ดีคือตอบก่อนหรือว่าไงคือตอบได้ไม่เราสงสัยจริงๆเราแบบเออเนาะเราไม่คือแบบดีไซเนอร์มองว่าไงคือพูดในแง่ของที่เราคือเป็นยูเซอร์แล้วกันนะครับที่อยู่ตึกไปทำตึกแถวในเชิงธุรกิจด้วยคือขอมองในมุมมองนี้ดีกว่าจริงๆแล้วคือว่ามันเป็นค่านิยมส่วนหนึ่งเลยในปัจจุบันเนี่ยครับว่าคนที่เขาตัดสินใจในการที่จะไปใช้ประโยชน์ตึกแถวเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเชิงธุรกิจมากกว่าอยู่อาศัยเพราะว่าเทรนแล้วก็เชิงกายภาพของฟาซิลิตี้ในเมืองมันเปลี่ยนไปละถ้าคนอยู่อาศัยเนี่ยอยู่คอนโดดีกว่าหรืออยู่รอบนอกแล้วขับรถเข้ามาดีกว่าแล้วก็เพราะฉะนั้นเขาจะมองว่าตรงนี้หรือตัวฟิลเองจะมองว่าเนี่ยคือเพลสในการทำธุรกิจหรือทำเป็นที่ทำงานมากกว่าแล้วโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่อยู่ชั้น3แล้วไม่อยู่ชั้น1แล้วแต่ทั้งหมดนั่นแหละเป็นที่สร้างรายได้และทำธุรกิจครับผมประมาณนี้ครับอาจารย์พีชวนอาจารย์พีได้ค่ะได้ว่านึกไปถึงแบบถ้าตามตำราตามตำราอาจารย์พีคือเวฟแรกของ gentrification จริงๆในโลกเนี้ยนะมันคือ residential gentrification นะมันไม่ใช่ commercial คือถ้าเวฟแรกจริงๆคนเนี่ยปรับอาคารเก่าในย่านเก่าขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าเขาอยากฟิตตัวเองกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอยู่ในย่านเก่าของเมืองใหญ่อันนี้คือเป็นเวฟแรกของโลกแต่ของบ้านเรามันมาในช่วงหลังมันก็อาจจะแบบมาปุ๊บคือ commercial ก่อนเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าในกระแสของ gentrification ในบ้านเราถ้าย้อนกลับไป20เราเห็นตามข่าวบ้างของคนไปอยู่ตรงแถวบางลำพูไปอยู่ตรงแถววงเวียน22อะไรพวกเนี้ยยุคแรกๆไทยบ้างฝรั่งบ้างแล้วเนี่ยเค้าก็ไปอยู่เพื่ออยู่อาศัยนะหรืออย่างตอนนี้ไปอยู่ตามหัวเมืองอย่างเชียงใหม่หรือสงขลาก็ใช้เพื่ออยู่อาศัยเป็นเมนนะแต่ว่ามันกลายว่ามันก็เริ่มคลี่คลายว่าไม่ใช่อยู่อาศัยอย่างเดียวคนเนี่ยมันต้องการพื้นที่อยู่อาศัยน้อยลงแต่ว่าไอ้ฟังก์ชันอื่นในตึกแถวแม้กระทั่งมันจะเล็กๆเนี่ยมันก็มีฟังก์ชันที่มันอื่นๆแทรกเข้ามาได้อย่างเช่นอาจจะขายของไปด้วยเป็นออฟฟิศไปด้วยแล้วก็อยู่อาศัยไปด้วยได้แต่นี่มันก็อยู่ที่เหมือนที่คุณฟิลพูดเมื่อกี้ว่ามันก็เป็นไลฟ์สไตล์ของคนเนาะคือมันจะมีสักกี่คนที่แบบว่าอยู่ในย่านเมืองเก่าแล้วมันแฮปปี้อ่ะคือ20ปีที่แล้วเคยเจออยู่เคสย่านนั้นจ้ะเขาก็อยู่ตรงแถวบางลำพูเนี่ยคือโหเงินเดือนเขาแพงนะแต่มาทุ่มกับไอ้ร้านถ้าจะแบบพัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งให้มันอยู่สบายได้เนี่ยมันต้องลงทุนสูงมากนะฮะในตึกแถวพวกนี้มันทั้งมลพิษเสียงก็ดังพื้นที่ก็แออัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ว่าเขาแบบมีวิลิ่งสัญญาณอาจารย์เนยอาจารย์หายใช่เนี่ยอาจารย์เนยอยู่ไหมคะจะมาอยู่แล้วจะมาเบลนด์มาแบบว่าได้คุณค่าทางใจอ่ะอืมแต่ว่าในเรสเซอร์เป็นต้นเมตอ่ะได้ยินไหมเอ่ยเมื่อกี้มันขาดไปเหมือนกันค่ะอาจารย์ตอนนี้สัญญาณอาจารย์จะไม่ค่อยเห็นอาจารย์ได้ยินไหมฮัลโหลอาจารย์
โอ้ได้ยินไหมเอ่ยได้ยินแล้วกลับมาแล้วค่ะได้ยินแล้วเนาะมีเวอร์ชวลแบ็คกราวด์ประหลาดขึ้นมาด้วยโทษทีฮัลโหลค่ะเอาค้างค่ะไม่งั้นเดี๋ยวพี่จะขอตอบก่อนระหว่างพี่อาจารย์เนี่ยคือท่านนึกถึงนิวสมิธอ่ะอาจารย์พีนิวสมิธอ่ะเขาก็พูดถึงครับครับนั่นค่ะชันเชิญค่ะอาจารย์กลับมาแล้วค่ะอ๋อกลับมาแล้วเหรอโอเคนึกถึงนิวสมิธอ่ะอาจารย์สมมตินะถ้าคนเนี่ยแบบคนรุ่นใหม่ต้องไปซื้อคอนโดหลังนึงแบบล้านสองล้านอยู่ในย่านที่มันไม่มีวัฒนธรรมเลยนะแต่ถ้ามาเลือกซื้อแบบว่าอาคารเก่าตรงเนี้ยแล้วมันแบบว่าเฮ้ยมันถูกกว่าแล้วมันมีคุณค่ามีไลฟ์สไตล์กว่ามันเก๋กว่ามาอยู่อย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเหมือนกันนี่นิวสมิธพูดในเคสของอเมริกาเนาะว่า residential gentrification มันเป็นแบบนี้จะไปอยู่นอกเมืองแบบที่มันไม่มีว่าอย่างผมอยู่แบบปทุมธานีอะไรอย่างเงี้ยคือให้เลือกไปอยู่ในย่านเมืองเก่าถ้ามันราคามันสู้ไหวแล้วมันแบบว่ามี facility พร้อมแต่มันต้องจับมือกันนะภาครัฐด้วยอะไรด้วยมีสวนหย่อมให้ลูกวิ่งเล่นได้มีโรงเรียนดีๆที่มันไม่แพงเกินมันอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันต้องไปด้วยกันนะคนก็อาจจะเลือกแบบไม่อยากอยู่คอนโดอ่ะไม่อยากอยู่คอนโดที่แบบย่านอื่นของกทม.แต่อยากมาอยู่ปรับอาคารใช้สอยในย่านเมืองเก่าดีกว่าเป็นเจ้าของได้อะไรเงี้ยมันก็คงเป็นตามตำรานั้นไปนะฮะถ้าเป็นไปได้จันพีว่าไงเห็นด้วยทั้งของอาจารย์บุ๋มทั้งฟิลแล้วของอาจารย์เนยนะคะคือเทรนด์ของคนไทยเนี่ยมันเป็นการ visiting มากกว่า living in คือเราไปเพื่อไปเที่ยวไปเที่ยวย่านเก๋ๆแต่ว่าการไปอยู่ย่านเก๋ๆเนี่ยยากเลยเพราะว่าไม่ใช่ facility ไม่พร้อมนะพี่ว่า facility ดีแต่ตัวไทโพโลจีอาคารนี่แหละมันไม่ฟิตอินกับรูปแบบการอยู่อาศัยของเราหรือรูปแบบแลนด์ลอร์ดเดิมการที่มันเป็นเจ้าของของใครบางคนหรือการแบ่งรูปแบบของอาคารให้มันทั้งสามารถอยู่อาศัยด้วยเจ้าของอีกคนนึงและทำธุรกิจได้อีกเจ้าของอีกคนนึงซึ่งเราเห็นมากในเวสเทิร์นเคาน์เตอร์เนี่ยมันยังไม่เกิดขึ้นอันนี้เลยแบบอาจจะเป็นโจทย์ที่สำคัญของดีไซเนอร์ด้วยของฟิลหรือของใครก็ได้ที่แบบเฮ้ยจะทำยังไงให้ตัวอาคารเนี่ยมันจะสามารถทั้ง living in แล้วก็ visiting ได้ด้วยหมายถึงว่ามาเที่ยวได้ด้วยอยู่ได้ด้วยนะคะไอ้ลักษณะของการเป็น residential gentrification ที่มันเริ่มเกิดขึ้นในเมืองไทยมันจะเกิดขึ้นกับเมกะโปรเจกต์ใหญ่ๆเช่นคอนโดมิเนียมที่มันมาอยู่ในกลางเมืองบางพื้นที่ที่เริ่มมีร้านเก๋ๆอยู่แล้วร้านนั้นเริ่มย่านนั้นเริ่ม gentrify นิดผู้อยู่อาศัยเริ่มนักลงทุนเริ่มเข้าไปซื้อพื้นที่แล้วก็เริ่มโปรโมทเนาะว่าแบบชอบตรงนี้ไหมเนี่ยดูสิเรามาอยู่ตรงนี้ไหมนะแบบอันนี้ขอเอ่ยชื่ออย่างอนันดาเดเวลลอปเมนต์ที่ทำเรื่องของurban living culture อย่างรุนแรงแบบว่าชวนคนมาอยู่เพราะว่าย่านนั้นมันมีฟาซิลิตี้มีร้านที่ดีมีร้านอาหารเก๋ๆมีร้านคาเฟ่ที่ดีมีอาร์ตแกลเลอรี่ที่ดีลักษณะเนี้ยมันเริ่มมีนะคะแต่กับเมืองเก่าเนี่ยมันพีเชื่อว่ามีคนอยากมาอยู่แต่ว่ามันยังไม่รู้จะมาฟิตอินอย่างไรกับไทโพโลจีของอาคารหรือรูปแบบการเช่าของอาคารเพราะฉะนั้นเป็นโจทย์สำคัญของเวิร์กช็อปครั้งนี้ด้วยว่าเราจะรีไทป์มันอย่างไรแล้วเราทำยังไงให้มันอยู่ได้นะคะได้ฟังความเห็นของอาจารย์ทุกท่านนะคะก็ทีนี้อาจจะเป็นคำถามสุดท้ายเพื่อแรปอัพอยากจะขอให้อาจารย์ฝากโจทย์ไปถึงทีมที่จะเข้าทีมดีไซเนอร์ที่จะเข้ามาทำงานร่วมกับเราใน Refrontage Shop House เนี่ยนะคะว่าโจทย์สำคัญคืออะไรในมุมมองของอาจารย์ค่ะอาจจะ wrap up อีกทีถึงประเด็นที่พูดถึงไปแล้วพี่อาจจะขอใช้คำตอบเมื่อกี้ในการตอบคำถามนี้โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวให้ฟิลตอบเพิ่มแทนแล้วกันค่ะค่ะเชิญอาจารย์ท่านไหนก่อนก็ได้ค่ะก็คงเป็นเรื่องของยูเซอร์กับโปรแกรมที่มันจะส่งเสริมให้มันเกิดความหลากหลายนะของย่านชุมชนต่อเนื่องต่อไปได้อะหรือว่าถ้าปัจจุบันความหลากหลายมันหายไปแล้วอะก็พยายามดึงกลุ่มคนที่มันหลากหลายกลับมาอยากเห็นแบบเอ้ยคนแก่อยู่ได้เด็กอยู่ได้คนแบบว่าทุกแบบว่าสาขาวิชาชีพมันสามารถแบบว่าอยู่ด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่แบบอยู่จริงๆแบบอยู่แบบถ้าอยู่อาศัยได้ยิ่งดีคืออันนี้มันเป็นผลมาจากตอนวิจัยปิณโทเหมือนกันนะตรงบางลำพูเนี่ยมันเห็นความแตกต่างระหว่างคนที่มาเป็นนิวคัมเมอร์มาอยู่จะบอกว่าเป็นเจนทริฟายเออร์หรือเปล่าก็แล้วแต่มาแล้วจบนอนค้างคืนในอาคารกลับไปแล้วกลับแล้วใช้เป็นแค่แหล่งทำมาหากินสร้างเงินน่ะ
ความสัมพันธ์กับชุมชนมันต่างกันค่อนข้างมากอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะอันนี้คืออ้างอิงทั้งอ้างอิงงานปอโทเพราะฉะนั้นคือต้องให้เขาอยู่ด้วยอ่ะซึ่งกรณีนี้มันรีเฟอร์ไปถึงเคสของเจริญกรุงได้พอดีมีนักศึกษาที่ทำวิจัยรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาพยายามรีเฟอร์ไปถึงไอ้ประเด็นเรื่องของ creative class กับ creative district มันก็จะมีนิยามตามทฤษฎีบอกว่าเฮ้ยมันต้องแบบคิดผลิตขายคือคนมันต้องอยู่ได้ด้วยแต่ว่าคือมูลค่าของแบบว่าที่ดินทรัพย์สินอะไรมันแพงเกินกว่าที่คนคิดว่าจะทำขึ้นมาเพื่อแค่ใช้อยู่มันก็เลยกลายว่าทำขึ้นมาเพื่อเป็นคอมเมอร์เชียลอย่างเดียวแล้วมันก็เลยมีอะไรบางอย่างที่มันขาดหายไปเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิญญาณของคนที่มันจะอยู่เป็นชุมชนร่วมกันเนาะมันก็มีประเด็นอย่างนี้ด้วยครับครับโอเคงั้นบุ๋มตอบต่อละกันฝากอะไรไว้กับผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปเนาะเราก็อยากให้ผู้เข้าร่วมเวิร์กช็อปเนี่ยเปิดใจแล้วก็แบบมองสถานการณ์สภาวะการของตัวตึกแถวเนี่ยให้มันอิงความเป็นจริงมากที่สุดนะคะอิงกับแฟกต์ที่มันอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวศักยภาพของตัวบ้านเองหรือว่าคนกลุ่มคนที่เป็นเจ้าของบ้านเป็นยูเซอร์ที่อาจารย์เนพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยนะคะมองมันในความเป็นไปได้จริงๆอย่าแบบเหมือนมองในเชิงดิสนีย์แลนด์อะอย่างที่อาจารย์เนได้พูดถึงอะเพราะว่าสิ่งหนึ่งก็ถ้าดิสนีย์แลนด์เมื่อไหร่อะมันจะอยู่ไม่นานนะคะอยากให้มองในเชิงความยั่งยืนแล้วก็เรียลิตี้ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็น่าจะนำไปสู่วิธีการอินิชิเอตอะไรใหม่ๆในการแก้ปัญหาที่มันเป็นจุดด้อยนำไปสู่การพัฒนาในเชิงบวกได้ค่ะฟิลมีไอเดียก็จะเสริมครับ จริงๆก็เชื่อในเรื่องของยูสเซอร์มากๆนะครับเพราะว่าอันเนี้ยมันก็จะเป็นความตรงกลุ่มเป้าหมายและเป็นความยั่งยืนในอนาคตได้อีกส่วนหนึ่งที่จะเสริมก็คือจริงๆแล้วการ rethinking ในเรื่องของ value เนี่ยอันนี้ก็สำคัญว่าเราจะสามารถใช้ตึกแถวเนี่ยทำงานกับคนที่เขาอยู่ในย่านเองแล้วก็ในตึกแถวเดิมเองเจ้าของเดิมเนี่ยเราจะสร้างโปรแกรมที่เป็นแบบตัวซอฟต์แวร์เนี่ยในเชิงประโยชน์ด้านไหนทั้งตัวเราเองแล้วก็ชุมชนรอบข้างนะครับส่วนสุดท้ายเนี่ยก็เป็นเรื่องกายภาพสุดท้ายเนี่ยตัวโปรแกรมตัวยูสเซอร์เนี่ยแล้วก็ตัวvalue ต่างๆที่เราสร้างมาจะเป็นกลไกที่ทำให้มันเกิดการรีไทโปโลจีของการออกแบบในตัวตึกแถวว่ามันจะมีกายภาพที่สอดคล้องหรือเปลี่ยนไปตามคอนเท็กซ์เนี่ยอย่างไรนะครับประมาณนี้ครับได้ค่ะก็คิดว่าสมควรแก่เวลานะคะก็อยากจะขอขอบคุณผู้ร่วมเสวนาทุกท่านนะคะแล้วก็จะขอมอบเวทีกลับไปที่อาจารย์พิเชษฐ์นะคะขอบคุณค่ะครับผมก็ขอขอบคุณครับสำหรับการบรรยายและการเสวนานะครับในวันนี้เกี่ยวกับมุมมองและการอนุรักษ์ฟื้นฟูเมืองเก่านะครับก็ได้จบลงแล้วนะครับซึ่งหลังจากนี้ก็จะเป็นกิจกรรมภายในการนำเสนอโครงการของผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็ต้องขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านนะครับก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับอัตลักษณ์ความเปลี่ยนแปลงของย่านเมืองเก่าซึ่งเป็นกระแสร่วมสมัยที่กำลังเกิดขึ้นนะครับและแง่มุมประสบการณ์การออกแบบและการก่อสร้างนะครับในย่านเก่าของคลาวปอนะครับซึ่งเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนบ้านนี่เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนมากตั้งแต่กระบวนการต้นจนจบเลยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทางศูนย์เชื่อมโยงเมืองอาเซียนนะครับผู้ร่วมบรรยายแล้วก็ร่วมฟังเสวนาทุกท่านเลยนะครับจะรบกวนตอบแบบประเมินนะครับในช่องแชทนะครับจากลิงก์นะครับและทางโครงการ Shop House Refunded นะครับก็ยังจะมีกิจกรรมดีๆในวันเสาร์ที่30ตุลาคมนี้นะครับในวันเสาร์ที่30ตุลาก็จะมีการบรรยายนะครับในขอให้ทุกท่านติดตามข่าวสารได้จากทาง Facebook Fanpage นะครับUrban Alliance นะครับแล้วก็ตัวเว็บไซต์ urbanalliance.org นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านนะโอกาสนี้นะครับขอบคุณครับ